สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพอดแคสต์ TRPG รายการ TRPG Here ตอนที่7ครับวันนี้เราก็มาอยู่ในหัวข้อใหม่กันนะครับเป็น System แล้วก็ Setting ที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวนะครับกับชื่อตอน Vampire แล้วไงข้องใจแหละคะนะมาอีกแล้วสไตล์การตั้งชื่อช่องเราเหมือนซีรีส์นิยายญี่ปุ่นนะเราเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเช่นเคยครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะซึ่งรอบนี้ไม่ได้มาดำเนินรายการคนเดียวมีอีกคนมาเป็นช่วยเป็นพิธีกรนะครับอ่ะผมลอสแลนด์นะครับจากห้องเคลียร์ TRPG แล้วก็ที่มาช่วยผมในวันนี้ก็คือ GM Pet ครับครับผม GM Pet ครับจากห้องเคลียร์ TRPG เช่นกันครับก็พบกันอีกครั้งนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าเราทั้งคู่มาในฐานะพิธีกรเนาะคือปกติ GM Head เนี่ยมาในฐานะแขกรับเชิญด้วยความที่ว่าเป็นคนที่จะมาให้ข้อมูลในหัวข้อที่เราพูดคุยกันแต่เราสองคนเรานี้ก็เหมือนจะเป็นพิธีกรมากกว่าเพราะว่าในหัวข้อที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราค่อนข้างเชี่ยวชาญเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดตัวแขกรับเชิญของเรานะครับแขกรับเชิญวันนี้เรามี2คนนะครับคนแรกครับST Donut ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ energy เต็มไปหมดเลยนะฮะยินดีที่รู้จักครับผม ST Donut ครับผมโอเคครับแล้วก็อีกคนนึงครับคุณวิโร่ครับสวัสดีค่ะก็รบกวนทั้งคู่ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับว่าทำอะไรยังไงหรือว่าทำอะไรมาก่อนเราถึงได้มาพูดคุยกันวันนี้ครับST Donut ก่อนก็ได้ครับก็ตั้งแต่เกิดมาจนโตเนี่ยเราเติบโตที่ประเทศไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวไกลไปครับอันนั้นก็ย้อนเกินไปแบบโอ้โอเคก็ถ้าให้พูดถึงเรื่อง TRPG เป็นหลักก็เริ่มเล่น TRPG มานานแล้วครับจำไม่ได้ว่าช่วงไหนเนาะแต่ว่าก็น่าจะประมาณ5ปีบวกๆเนาะครับเรียกว่านานได้ประสบการณ์กับแวมไพร์ครับเกมแรกที่เล่นก็คือ Vampire The Masquerade เลยครับแต่เป็นแบบ Lit Edition เล่นกับพี่กรห้องพี่กรที่เป็นแอดมินอยู่ Tabletop Thailand นะครับครับคุณกรผมโอเคแล้วคุณวิลโล่ล่ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิลโล่ค่ะแล้วก็เริ่ม Vampire มาได้ตั้งแต่อายุที่ไม่ควรจะเล่นนะคะก็ประมาณ15 ปีแล้วโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดกันนะเรื่องอายุเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ถึงอายุที่สมควรหรือยังห้าปีเล่นมา15ปีอ่ะคุณก็ถามเรื่องแปลกๆกันโดโอเคก็วันนี้เราจะพูดถึงแวมไพร์นะครับหรือชื่อเต็มคือแวมไพร์มันเทเรสเป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับความนิยมในพอๆกับ Dungeon Dragon เลยเรียกว่า Dungeon Dragon อาจจะดูแมสกว่าก็จริงแต่ว่ามีสื่อบันเทิงจำนวนมากที่มีต้นแบบมาจาก Vampire Masquerade เช่นเดียวกับ Dungeon Dragon นะครับแล้วก็เป็นเหมือนอีกช่องร่านึงเป็นอีกรูปแบบนึงที่ได้รับความนิยมมากๆในการเล่น Tabletop RPG นะครับเราจะมาดูกันว่ามันคือยังไงแล้วก็มีข่าวลือแบบผู้หญิงชอบเล่นนะ Vampire เนี่ยเฮ้ยมันค่อนข้างมีเนื้อหาเป็นคุณใหญ่นะมันจะแตกต่างกับดันเจี้ยนดราก้อนมากเลยนะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปเน้นหนักแบบเมคานิกอะไรอย่างงี้ไม่เราจะมาดูภาพรวมของมันกันนะครับเราจะได้เข้าใจว่าโอเคแวมไพร์เป็นยังไงลองฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเข้าตัวกับตัวเองมั้ยถ้าเข้ากับตัวเองสนใจเราจะเล่นกันยังไงไปเล่นได้ที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับอ่ะคุณเฮดครับเราเริ่มกันจากตรงไหนก่อนดีก่อนอื่นเลยก็ต้องพูดถึงประวัติของทั้งเซตติ้งแล้วก็ซิสเต็มของแวมไพร์แล้วมั้งผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มได้ดีแล้วกันแต่ผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักแวมไพร์ในฐานะของมอนสเตอร์นะครับแบบเรียกว่ายังไงดีเป็นมอนสเตอร์ในหนังป่ะเป็นมอนสเตอร์เป็นร้ายตัวร้ายเป็นผีเป็นไม่รู้เหมือนกันจะใช้คำไหนในการเรียกต
ัวตนแบบนี้ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนไม่ผมไม่ต้องมีการแบบอธิบายกันนะว่าแวมไพร์คืออะไรแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้เพราะอะไรก็ตามผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือแวมไพร์คือผีดิบดูดเลือดผีดูดเลือดนะถ้าแปลไทยแบบง่ายๆเนาะซึ่งมันก็มีตำนานมาอย่างยาวนานแล้วแหละอย่างผมก็ที่ผมรู้มาก็อย่างที่คลาสสิกสุดก็คงจะเป็นแดร็กคิวล่าของบรามสโตเกอร์เนาะที่ไปอิงมาจากเขาเรียกอะไรผู้นำประเทศของจักรวรรดิวลาดิเมียร์วลาดิไอ้เขาชื่อวลาดวลาดที่สามอะไรเงี้ยวลาดดาคูอะไรก็คือเขาแดร็กคิวล่านะแต่ว่าใช่คือต้องแทรกนิดนึงด้วยแบบว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดถ้าเกิดว่าไอ้นี่คือแวมไพร์นี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแผ่น CD ผีสมัยก่อนนะไม่เกี่ยวกันอันนั้นไม่ใช่ CD ผีนะผมจำเข้าใจว่ามันเป็นเพลงแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะเตือนว่ามันก็ผีแล้วครับเพราะว่ามันเอาเพลงผิดหรือก็ติดมารวมๆกันโอเคนับว่าเป็นผีแล้วกันอ่ะโอเคกลับมาที่เดิมพวกคุณเล่นมุกอะไรกันน่ะไม่รู้เลยคือผมพูดตรงว่าผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคนฟังเราจะรู้จักกี่คนน่ะไอ้แผ่นแวมไพร์เนี่ยไม่นะโอเคเสิร์ชได้ไม่ถาม Google ได้ผมบอกเลยว่ามันเก่ามากเพราะฉะนั้นเราปล่อยตรงนั้นไปแล้วก็เรามาดูเอาถ้าจะพูดอย่างนี้คุณเพชรถ้าเราก็ควรจะดูว่าเฮ้ยตามความรู้จักกันหน่อยว่าแวมไพร์พื้นฐานคืออะไรคุณไม่บอกเป็นผีดิบดึกด้วยถูกไหมมันมาจากไหนแล้วมันมาอยู่ในแวมไพร์มาเคเลตได้ยังไงถูกไหมครับแขกรับเชิญของเราคุณมิโลพอจะรู้เรื่องนี้ไหมว่ามันมายังไงมาอยู่ในสื่อยังไงแล้วก็มาอยู่ในแวมไพร์แบคทีเรียได้ยังไงครับค่ะอันนี้ต้องเล่าย้อนยาวเลยแต่ว่าจะพยายามเล่าแบบสังเขปที่สุดนะคะก็คือโอเคได้ครับทั่วทั้งโลกเนี่ยมีตำนานเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าแวมไพร์อยู่แล้วก็คือสิ่งที่มีความแวมไพริกหรือมีความกินชีวิตดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นในสื่อสมัยนี้ที่มีความเซ็กซี่มีความคูลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือมนุษย์อะไรอย่างนี้สมัยก่อนจะมองเป็นถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยเหมือนปอบกับกระสืออ่าก็คือตั้งแต่ยุคอาคาเดียนยุคโอ้โหเมโสโปเตเมียบาบิโลเนียก็มีมาแล้วตั้งแต่ปีศาจชื่อลามัชตูเป็นปีศาจหญิงที่กินเด็กแล้วก็ดื่มเลือดของผู้ชายทำให้ผู้หญิงท้องแท้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความย่องเข้าไปในบ้านเหมือนปอบเหมือนกระสือแล้วก็ไปกินเลือดคนที่กำลังหลับอยู่นะหรืออย่างลิลิธอย่างเงี้ยค่ะที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆว่าสมัยนี้เป็นปีศาจก็คือสมัยก่อนในยุคซูเมเรียนก็จะเป็นผู้หญิงสวยนะแล้วก็มีปีกมีเท้าเป็นนกฮูกอะไรอย่างนี้เป็นแล้วก็ต่อมาก็ถูกนำไปportray ไปถ่ายทอดกลายเป็นปีศาจที่กินผู้ชายหลับรู้สึกเหมือนปอบไหมที่เขาจะห้ามให้ผู้ชายรู้สึกผู้ชายทางอีสานจะทาเล็บสีแดงใช่ไหมให้ปอบไม่คิดว่าเป็นผู้ชายใช่เป็นความเป็นไม่ไหลใจแล้วก็เป็นความเชื่อเนาะมันก็คือแต่ว่าก็เป็นเหมือนตัวแทนของพวกแบบโลกร้ายพวกสิ่งลี้ลับที่มันแบบคนในยุคนั้นเขาไม่เข้าใจหรือว่าแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดเรื่องบาปเรื่องไม่ดีใช่ไหมซึ่งตัวตนพวกนี้มันมีมาทุกก็เลยทุกวัฒนธรรมในโลกแล้วกันนะใช่ค่ะอ๋อไม่แค่ยกตัวอย่างเรื่องยักษ์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแบบยักษ์มันก็มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมบนโลกเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปอย่างของไทยก็มียักษ์แบบแม้ว่าจะสืบสายไปถึงฮินดูหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่างนอร์สก็มียักษ์แบบพวกนอร์ดิกพูดวัฒนธรรมถิ่นนู้นทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะแต่ความเชื่อที่คิดว่าคนตัวใหญ่เป็นภูเขาแล้วเดินได้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วหมายถึงว่ามันแพร่กระจายไปทั่วโลกเองโดยที่ไม่ได้มีใครมาเผยแพร่มันเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันเพราะจริงๆแล้วผมว่าเรื่องเลือดเรื่องเครื่องในเรื่องแบบชีวิตวิญญาณความตายมันก็อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรกเนาะ
อย่างกับความรู้สึกว่าเลือดเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แทนชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่มีเลือดเราก็ตายอะไรประมาณนั้นนะ เออแล้วก็แบบทำให้ผีดูดเลือดอ่ะใช้คำว่าผีดูดเลือดแล้วกันเพราะอันอาจจะไม่ได้จบจบทางแวมไพร์ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัวสิ่งที่ดูอาจจะน่าขนลุกน่าขยะแขยงก็แล้วแต่การโปรเทของแต่ละวัฒนธรรมครับแล้วทีเนี้ยแวมไพร์มันเข้ามาในมันเริ่มกลายเป็นอิมเมจที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงครับทีนี้มันเริ่มมาจากยุคโรแมนติกอะค่ะคือต้องเท้าความนิดนึงว่ายุคโรแมนติกเนี่ยเป็นยุคที่เป็นกระแสที่มาผลักยุคที่มาก่อนหน้านั้นคือยุคที่มาก่อนหน้าเนี่ยชื่อว่ายุค Age of Enlightenment ก็คือเป็นยุคที่เราใฝ่หาความรู้ปรัชญาการศึกษาอะไรเงี้ยพอมันมาถึงยุคโรแมนติกคนก็เลยแบบพอใจเย็นก่อนฉันขอกลับไปหอยหาอดีตกลับไปอยู่กับความรู้สึกและความฝัน แล้วก็กลับไปอยู่กับธรรมชาติแบบเรื่องปรัชญา เรื่องการศึกษานี่พอก่อน มันก็เลยทำให้เกิดเป็นเรื่องราวการ romanticization อะไรหลายๆอย่างอย่างเช่น เรื่องตำนานวันพายที่กล่าวมาเนี่ยค่ะก็เริ่มเข้ามาเป็นมีความเป็นมนุษย์มีความโรแมนติกมากขึ้นในยุคโรแมนติกเนี่ยก็อย่างที่ชื่อยุคบอกเลยรู้สึกว่างานแรกๆที่นำวันพายมาถ่ายทอดให้เป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นงานกวีเยอรมันค่ะชื่อว่า Der Vampir ก็จะเป็นกลอนสั้นๆที่ว่าด้วยเรื่องเป็นผู้ชายสูงสักคนหนึ่งที่มาล่อลวงหญิงสาวแล้วก็ดื่มเลือดสูบกินเธอจนแห้งเหือดอะไรแบบนี้ดาวแวมเพียร์เนี่ยของคุ้นๆนะฮะของใช่ของคนที่เขียนนี่ใช่สามีของหรือไม่ใช่สิมีความเหมือนผมจำได้ว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เขียนแฟรงเกนสไตน์อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นทางอังกฤษค่ะอันนี้มาก่อนหน้านั้นอีกอ๋อเหรอครับดาวแวมเพียร์เป็นของกวีเยอรมันค่ะชื่อไฮเนย์ออสเซนเฟลเดอร์มาก่อนแวมไพร์นั่นอีกอ๋อมันมีแวมไพร์แล้วก็มีดาวแวมก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออ๋อโหมันแสดงว่ามันมานานมากแล้วแล้วยุคโรแมนติกนี่มันก็ประมาณปีเท่าไหร่นะถ้าเป็นคริสต์ศักราชประมาณศตวรรษที่18อะค่ะช่วงปี1700ขึ้นมาประมาณ17-18เนาะก็ช่วงนั้นเรื่องมันเรื่องวิทยาศาสตร์มันเรื่องอะไรมาก่อนหน้านั้นแหละหลังจากยุคเรือสองยุคอะไรขึ้นมาแล้วมันก็คนก็อาจจะโหยหาก็คือโรแมนติกมันก็มาจากคำว่าโรมันใช่ไหมย้อนกลับไปย้อนกลับไปในยุคนั้นน่าสนใจนะครับแล้วยุคนี้รูปโรแมนติกเนี่ยเป็นยุคที่การก่อร่างสร้างลักษณะเด่นของแวมไพร์ที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะอย่างเช่นแวมไพร์แปลงร่างเป็นหมอกได้มีเขี้ยวสองเขี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเวลาแวมไพร์กัดเนี่ยไม่ได้มีการบรรยายนะว่าเป็นรอยเขี้ยวส่วนใหญ่จะบอกแค่ว่ามีรอยกัดหรือว่าเป็นรอยฟันแต่ว่าพอเป็นที่คุณเพชรบอกค่ะพอมาถึงยุคของโพลิโดรีที่มีแวมไพร์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขียนแฟรงเกนสไตน์เนี่ยอันนั้นถึงจะเริ่มมีลักษณะการกัดแบบเป็นเขี้ยวสองเขี้ยวฟันเข้าไปแล้วแบบเห็นเป็นรอยเขี้ยวแล้วแบบโอ้นี่มันรอยแผลแบบมันเป็นเอกลักษณ์กันเนาะมันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาโดนงูกัดแน่ๆแต่ว่าไอ้เขี้ยวแบบงูเนี่ยมันก็เพิ่มมาที่หลังถูกไหมแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้คำถามก็คือแล้วมันมาอยู่ในรูปลักษณ์แบบที่เราค่อนข้างคุ้นเคยมันมาหยุดนิ่งที่ตรงไหนคือหรือว่าที่ตรงนี้เลยแบบสองเขี้ยวมีผ้าคลุมเป็นเหมือนขุนนางอันนั้นคือสุดท้ายแล้วป่ะหรือมีอีกมันจริงๆต้องบอกว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันมีถึงขั้นที่ว่าเขี้ยวนี่หดได้แล้วก็งอกขึ้นมาได้เองแบบถึงว่าหดไปเป็นฟันแบบธรรมดาแล้วก็งอกมาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขี้ยวหรือหางจิ้งจกแต่หมายถึงว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาของบทของแวมไพร์ในยุคปัจจุบันที่มันก็มีหลากหลายมากเงี้ยครับใช่เป็นซีรีส์มาก็เยอะบางซีรีส์ก็แวมไพร์โดนแสงอาทิตย์ได้บางซีรีส์ก็แวมไพร์ไปอยู่ต่างโลกเนี่ยก็มีครับผม okay. คือใช
ใช่ๆมันยังไม่หยุดยังไม่หยุดนิ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าภาพจำที่เราชัดเจนที่สุดอะที่เมื่อกี้คุณลอสแลนได้ถามบอกมาเรื่องเกี่ยวกับว่าที่เป็นเขาใส่ผ้าคลุมดูเป็นแดคูล่าก็ชื่อก็ตามตัวเลยครับก็คือแดคูล่านั่นแหละนี่ก็เขาใช่เขาแดคูล่าก็น่าจะมาจากตอนที่พูดถึงเรื่องของเขาประหลาดใช่ไหมอันนี้เป็นหนึ่งในงานยุคโรแมนติกที่ใช่ที่เขาเอาชื่อแค่ชื่ออย่างเดียวเลยเขานำชื่อมาจากประหลาดเฉยๆคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นคนนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่ชื่อแม่งก็เท่จริงประหลาดดาคูก็เขาไดคิล่าแม่งก็เท่ดีงั้นเราพอจะบอกได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพตักแวมไพร์เนี่ยจะอิงจากเขาไดคิล่าเป็นหลักแต่คนเขียนหรือว่าคนที่นำเอาไปใช้ในสื่อบันต่างๆจะเติมเติมแต่งอะไรลงไปก็แล้วแต่คนนั้นๆแต่โดยภาพรวมก็จะมีเขี้ยวมีความแบบอะไรแกล้งหน่อยๆแล้วก็มีการดูดเลือดถูกไหมครับใช่ครับมีพลังด้วยมีพลังพลังมันก็แล้วแต่พลังพิเศษนะผมว่าพลังกับจุดอ่อนเนี่ยมันจะแล้วแต่เรื่องเลยบางทีก็แบบแพ้กางเขนมีแพ้อะไรนะดอกกระเทียมมีแบบผ่านน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยแบบแต่แพ้แสงนี่เหมือนกันหมดปะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไม่เหมือนหมดยังมีบางเรื่องที่พอจะเดินออกนอกออกนอกแสงอาทิตย์ได้อยู่แต่อาจจะอ่อนแอใช้พลังไม่ได้อะไรแบบนี้ถ้าในแง่มุมของใช่ก็เขาบอกว่าถ้าในแง่มุมของการคำว่าแพ้แสงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่กับแสงอาทิตย์แล้วอ่อนแอลงอ่ะผมว่าเป็นทุกเรื่องนะแทบจะทุกเรื่องบางอันก็อ่อนแอลงจนกลายเป็นเท่าฐานเลยก็มีอันนั้นก็คือไม่ฮะไม่อันโลกใหม่รู้จักจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินไหมคนเขียนเกมออฟโธรนอ่ะแกเขียนก่อนแกดังแกเขียนนิยายแวมไพร์มาก่อนนะแล้วแวมไพร์แกออกแบบได้คือคุณดูอย่างในทวายไลท์มันก็ไม่ตายเขาก็บอกอยู่ว่าทวายไลท์มันไม่ใช่มันดูแต่แสงได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือแวมไพร์ร่วมสมัยเนาะแล้วทีนี้มันมาอยู่ในแวมไพร์มาสคาเรดมันเป็นยังไงครับมาได้ยังไงแล้วก็แวมไพร์ในแวมไพร์มาสคาเรดมีรูปแบบไหนอันนี้ผมก็ข้ามยุคโรแมนติกมานิดนึงเลยจนมาถึงยุคศตวรรษที่20-21ของเราเนี่ยว่าช่วงยุคประมาณ1970ประมาณเนี้ยค่ะเริ่มมีเขาเรียกมีการผงาดของนิยายแนวแวมไพร์เริ่มมาจากเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามีนิยายของลุงจอร์จอาร์มาร์ตินมีของแอนไรส์ซึ่งเป็นหมุดหมายหลักของนิยายแวมไพร์เลยว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวมไพร์เนี่ยจะต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากแอนไรส์ไม่ในทางใดก็ทางหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำราที่มีทุกบ้านอย่างนี้แล้วกันใช่ใช่ ใช่เป็นแวมไพร์ที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นไปอีกคือนอกจากจะไม่ใช่ผีปีศาจแบบปอบแล้วเนี่ยยังมีความคิดความรู้สึกแล้วก็ความใคร่ครวญไตร่ตรองถึงชีวิตอมตะของตัวเองเนี่ยทำให้เป็นแนวใหม่ในการถ่ายทอดแวมไพร์ไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขามีความรู้สึกแบบเราแล้วถ้าเขาไม่ใช่แค่ปีศาจที่ไปเที่ยวกินคนเฉยๆล่ะใช่อย่างมีหนังอยู่เรื่องนึงครับผม Let Me In แต่ถ้าจำไม่ผิดในภาษาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในต้นฉบับมันชื่อเรื่องว่าอะไร Let the Right One In Let the Right One In นั่นแหละครับผมดูต้นฉบับนะแต่ดูกับเพื่อนทีเนี้ยมันก็จะมีความเหมือนมีให้ง่ายคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแวมไพร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมีชีวิตอมตะเนี่ยเขายังจะมีความคิดเป็นเด็กอยู่มั้ยใช่ไหมเพราะว่าเขาก็โตมาตามยุคสมัยผ่านแล้วเรื่องราวอะไรมันต้องเยอะต้องแยะจะเป็นเด็กหรือเปล่าอะไรใช่ไหมใช่แต่หรือจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กหรือจริงๆหรือการที่โดนคำสาปหรืออะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาอยู่ในยุคเนี้ยเขาไม่สามารถโตได้มากกว่านี้แล้วเพราะความคิดเขายังเป็นเด็กตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ถูกตีแผ่มาในมุมนั้นได้เหมือนกับความเล่าให้มันน่าสนใจได้อะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นยุคหลังจากแอนไรส์เริ่มมีความเป็นคนเข้าไปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมองเป็นแบบเหมือนเป็นคนที่โดนคำสาปหรือโดน
เงื่อนไขอะไรบางอย่างทำให้อมตะเนาะจริงๆชีวิตอมตะเองมันก็มีคาวีแอดของมันอ่ะนะว่าแบบมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถึงเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวอยากจะมีอะไรมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้ใช่ไหมไอ้ภาพแบบนี้ก็มีโดยอยู่แล้วเยอะนะแล้วพอเอามาจับใส่ในตัวของแวมไพร์ก็จริงๆก็น่าจะเข้าใจได้เพราะว่าปกติมันก็จะมีเรื่องประมาณว่าถ้าโดนแวมไพร์กัดจะกลายเป็นแวมไพร์คุณกลายเป็นแวมไพร์ขึ้นมาชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้มันก็น่าจะอยู่ด้วยกันเป็นเรียกว่าไม่แปลกหรอกที่แบบว่าเราจะมีการใส่แนวคิดของมนุษย์ลงไปในสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แบบแวมไพร์อะไรแบบนั้นเพราะว่าแบบโดยพื้นฐานแล้วเรื่องที่เขาชอบเล่ามันเหมือนกับว่าแวมไพร์เป็นมนุษย์มาก่อนแน่นอนครับมันจะต่างจากอย่างที่คุณวิลโล่บอกเนาะมันจะต่างจากตอนแรกที่เรามองว่าแวมไพร์เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดหรือสิ่งลี้ลับที่มันมีตัวตนมาอยู่แล้วเหมือนไม่เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นเลยอะหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นปีศาจที่แบบว่าเกิดมาหรือมันมาจากนรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่มาแฝงตัวอยู่กับมนุษย์แต่มันไม่ใช่มนุษย์ไงแต่ว่าพอมันพัฒนามาเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าอ๋อไม่ใช่มันคือมนุษย์นี่แหละที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแวมไพร์แล้วเขาก็ต้องอยู่กับมันไปตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีวันตายโอเคเข้าใจว่าแวมไพร์มาสเลตก็ใช้แนวคิดนี้ปะใช่ครับใช่ประมาณนั้นถ้าโอเคเพราะงั้นถ้างั้นต้องถามว่าแล้วแวมไพร์กับสเลตเกิดมาได้ยังไงถ้ามาถึงจุดนี้แล้วโอเคเรามาถึงแวมไพร์ที่ใกล้เคียงกับตัวแวมไพร์มาสเลตแล้วถูกไหมแล้วแวมไพร์ตัวแวมไพร์มาสเลตเกิดมาได้ยังไงครับเกมนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไปก็ศึกษาอยู่นะเรื่องพวกการกำเนิดของเกมซิสเต็มดังๆหลายอย่างอะไรเงี้ยก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องพูดถึงเจ้าของแวมไพร์ที่เป็นซิสเต็มนะก็คือ White Wolf Publishing แล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันเป็นเกมดีไซเนอร์ชื่อว่ามาร์คเรนฮาเกนเขาเป็นโคออเทอร์หรือว่าเขาช่วยเขียนระบบที่ชื่อว่า Ars Magica อยู่ของ Lion Ion สักอย่างผมจำชื่อค่ายไม่ได้อย่างชัดเจนนะแต่ว่ามันก็เป็น TRPG ที่มันเกิดขึ้นมาในยุคนั้นแล้วกันแล้วก็มันก็แบบเป็นเล่าเรื่องประมาณยุคกลางยุคอัศวินอะไรประมาณนั้นแต่แล้วอยู่วันหนึ่งตอนที่เขากำลังเดินทางไปที่เจนคอนปี1991หรือ1992เนี่ยแหละเอ้ย1991หรือ1990เนี่ยแหละเขาเกิดไอเดียขึ้นมาตอนขับรถนะครับเวลาอเมริกาเนาะเมื่อก่อนที่มันเวลาจะเดินทางไปไหนไกลก็ต้องมีรถทริปใช่ไหมก็แพ็คของเตรียมของไปกับเพื่อนเขากำลังขับไปเจนคอนต้องขับเป็นแบบ 2-3 ชั่วโมง 4-5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยหรืออาจจะข้ามวันข้ามคืนแล้วแต่ว่าไกลขนาดไหนเขาก็เหมือนแบบมีไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะสร้างเกมที่มันเอาไว้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างครับมันก็เลยกำเนิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า Storyteller System ขึ้นมาก็คือมาร์คเรียนฮาแกนเนี่ยเขาก็คุยกับเพื่อนในรถอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเจนคอนนะแล้วปีถัดไปอ่ะเหมือนเขาหลังจากที่กลับมาจากเจนคอนแล้วเขาก็ไปเร่งเขียนทุกอย่างที่มันต้องใช้ทั้งหมดแล้วก็เอามาพับลิชในปีถัดไปเลยซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันนั่นแหละมันคือหลังจากนั้น1ปีอ่ะก็เจนคอนครั้งถัดไปก็มีเกมนี้กำเนิดขึ้นมาซึ่งก็เอามาใช้ในโลกของใช้แวมไพร์เป็นตัวเล่าซึ่งเพราะตอนนั้นมันอาจจะฮิตหรืออะไรด้วยหรือมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องไทม์ไลน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็น Story Seller System ที่ใช้โลกของที่เขาเรียกว่า World of Darkness มาเล่าก็มีที่ผมรู้มาประมาณนี้ครับประมาณนี้มีใครจะเสริมไหมครับคุณโดคุณวิโรก็
อธิบายอย่างนี้ก่อนว่าแวมไพร์เนี่ยมาสเคเลดเนี่ยมันอยู่ในมันเป็นซับเซตของ World of Darkness เนาะWorld of Darkness เนี่ยเหมือนเป็นจักรวาลโดยรวมครับมันจะมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมากมายอยู่ในนั้นทั้งดีมอนเอ่ยอะไรเอ่ยมีอะไรนะแฟตัวอะไรที่มันรักเชนจิลิ่งเงี้ยที่เปลี่ยนแล้วก็มีหลากหลายเลยครับแบบเยอะมากมนุษย์หมาป่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้ด้วยแล้วแวมไพร์เนี่ยเป็นแค่เหมือนหนึ่งในซูเปอร์เนเชอรัลที่อยู่ในนั้นเฉยแต่ว่าไอ้อย่าง World of Darkness เนี่ยมันอิงประมาณไหนนะครับอย่างโลกในเซตติ้งมันประมาณไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือทั้งประวัติศาสตร์มนุษย์หรือยังไงครับเราว่ามันเรียกมันเป็นแนวที่เรียกว่าurban fantasy อ่ะค่ะก็คืออยู่ในโลกปัจจุบันที่มีเมืองอย่างเช่นนิวยอร์กกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติซ่อนตัวแฝงตัวอยู่ในมุมมืดฟิลแบบ secret society อะไรแบบนี้ป่ะใช่ครับดีสเตทเออก็คือแบบก็มีของพวกนี้นะมีแวมไพร์เมื่อกี้มีแวร์วูฟใช่มั้ยมีพวกผีพวกปีศาจมีอะไรกันมีโพรมิเทียนมีอู้เยอะแยะฮะต้องมีฟีเมียสันกับอิลูมินาติด้วยไหมจริงๆอันนี้อธิบายก่อนว่าพอ World of Darkness เนี่ยมันเซตติ้งเป็นUrban Legend Urban อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันก็เลยมีประวัติศาสตร์ที่เอาเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแวมไพร์ตนแรกเนี่ยก็เอามาจากไบเบิลพันธสัญญาเก่าป่ะใช่ก็คือเป็นตัวตนที่อยู่ในนั้นแล้วก็ในกรุงโรมอย่างเงี้ยก็มีการแทรกแซงของแวมไพร์อยู่แล้วอันนี้ผมก็จะเน้นเรื่องแวมไพร์หน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน World of Darkness ขนาดนั้นนะครับ แต่ว่าก็อย่างเช่นน้ำท่วมครั้งแรกแบบอย่างแวมไพร์รุ่นที่3เนี่ยเราจะเรียกกันพวกเขากันว่าแอนติดิลูเวียนนะฮะซึ่ง ถ้าแปลตามตัวภาษาแล้วเนี่ยมันแปลว่าผู้ที่อยู่มีชีวิตก่อนน้ำท่วมโลกอ่ะก็คือเป็นคำที่ใช้ในไบเบิลในศาสนาอับราฮัมิกแล้วกันนะใช่ศาสนาอับราฮัมิกแต่นะไอ้น้ำท่วมโลกนี่คือแบบไอ้ที่ใช่น้ำท่วมโลกโนอาห์นะก็จริงโนอาห์ก็ถูกเรียกว่าเป็นผู้ก็เป็นแอนติโนเวียนก็คือผู้ที่อยู่ก่อนแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในโลกเซตติ้งแบบภายโนอาห์เขาอันนี้หรือเปล่านะไม่น่าจะไม่ใช่ครับไม่น่าใช่เห็นภาพแล้วน่าจะเป็นมนุษย์นี่แหละก็ได้รับการเบสซิ่งจากพระเจ้าเขาไม่น่าเป็นแวมไพร์ได้ใช่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 คิดว่าอย่างนั้นแหละเป็นเซตติ้งที่มีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ใช่ความเชื่อศาสนาในโลกจริงค่อนข้างเยอะแล้วก็มือหันช่องว่างหรือการปรับเปลี่ยนบางอย่างใส่มาในเซตติ้งตัวเองถูกไหมถูกต้องครับเช่นการล่มสลายของโรมการที่โรมไปบุกยึดคาร์เทจอย่างเงี้ยตัวละครหรือแม้กระทั่งการก่อกำเนิดพวกเขาเรียกอะไรนะอิงแลนด์นะขึ้นมาที่เริ่มตอนแรกมันเป็นแซกซอนกับบริเตนเนียบริเตนเนียการตั้งบริเตนเนียขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกแทรกอยู่ในนั้นกันเยอะครับโอเคเข้าใจภาพคร่าวๆแล้วว่ามันเป็นเหมือนโลกความเป็นจริงของเราที่สอดแทรกแฟนตาซีลงไปตามในความเชื่อหรือศาสนาเพื่อให้มันลงตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ความเชื่อหรือศาสนาในโลกของเราแล้วเนี่ยมันคือเกิดขึ้นจริงๆถูกครับโอเคก็ถ้าพูดกันตามตรงมันเหมือนทฤษฎีสมคบคิดนะครับถ้าคุณชอบอ่านดาวินชีโค้ดแดนบราวน์อย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งจังเลยมันอาจจะมีอย่างนี้จริงๆก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้อาจจะเป็นเกมที่ตอบโจทย์คุณในแง่ของรออะไรอย่างเงี้ยในแง่ของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นเนาะแล้วมันก็ใช่มันคือประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้อะไรเงี้ยที่อยู่เบื้องหลังอีกทีใช่อย่างผู้นำฟรีเมสันหรือผู้นำของอิลูมินาติอาจจะมีจริงก็ได้ใน World of Darkness แต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่แบบมันมีจริงอะค่ะครับผมไม่ได้ต้องบอกว่าจะต้องบอกว่าฟรีเมสันมีจริงๆอันนี้ไว้ใช่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 โอเคครับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นมันเป็นโลกโมเดิร์นเนาะที่แต่ไปด้วยแฟนตาซีที่แฝงตัวอยู่เป็นเหมือนองค์กรลึกลับเป็นเหมือนความลับที่ไม่มีเรารู้แล้วเข้าใจว่า
แวมไพร์คลาสก็คือเราเล่นเป็นแวมไพร์ในโรคแบบนั้นถูกไหมครับใช่ครับก็มีหลายยุคสมัยให้เลือกสัตว์ครับผมมีคุณจะไปเล่นเป็นมันจะมีเซตติ้งที่เรียกว่าดาร์กเอจอยู่ก็คือเซตติ้งช่วงยุคสมัยสงครามครูเสดหรือช่วงมิดเดิลวอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้ก็ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาพอสมควรนะครับก็เลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยุโรปเขาเรียกกันว่าเป็นช่วงยุคมืดที่แบบว่าไม่มีการวิวัฒนาการทางด้านอะไรเลยอะไรเงี้ยตีกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มีเซตติ้งในยุคนั้นเหมือนให้เล่นเหมือนกันซึ่งก็แล้วแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าบริบทก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยที่เห็นว่าป๊อปปูล่าที่สุดก็น่าจะเป็นยุคปัจจุบันเงี้ยมันมันรีเลทมันอาจจะรีเลทง่ายมั้งเออใช่อย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดในกรุงเทพอย่างเงี้ยเราสร้างเวอร์เซตติ้งขึ้นมาให้มันมีห้างอยู่ตรงนี้มันก็มีห้างอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะว่ามันห้างมันอยู่ที่จริงเราสัมผัสมันได้อะไรถ้าไปเมื่อแบบกรุงเทพเมื่อสมัยอยุธยาเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคโอเคน่าสนใจนะเราอาจจะเป็นแวมไพร์ยุคโควิดก็ได้อะไรแบบนั้นใช่อะไรเงี้ยเคอร์ฟิวอย่างเงี้ยคนสะดวกมากครับเออเดินสบายเลยใช่เคยเล่นอยู่เหมือนกันครับแวมไพร์ยุคโควิดครับแต่ว่าสบายมากครับผมถ้าอย่างนั้นโอเคเราเห็นภาพแวมไพร์คาเลตละมาประมาณนี้แหละซิตี้มันเป็นโลกมันประมาณนี้มาที่ไปได้ยังไงแล้วมีแวมไพร์คาเลตแล้วเนี่ยมันผมพอจะบอกได้ไหมว่าไอ้ตัวแวมไพร์เมคเกอร์เนี่ยมีคนต่อสื่ออื่นบ้างไหมโอเคผมเข้าใจว่ามันมีการทำเป็นวิดีโอเกมมีความแล้วได้ความนิยมพอสมควรเลยเออแล้วก็มีอะไรแบบแวมไพร์ที่พูดมาก็มีเยอะอันนี้คือได้ไอติพลมาหรือมันเป็นแนวคิดในยุคเดียวกันเฉยๆหรือยังไงอันเดอร์เบิร์ดปะแวมไพร์ทวายไลท์มีอะไรก็เฮ้แต่ก็ใช่ไม่อยากบอกว่าทุกครั้งที่พูดว่าทลายไว้คุณต้องถอนหายใจทำไมก็ผมก็น่าจะมันมีเรื่องขัดใจอยู่บ้างมีเรื่องขัดใจอยู่บ้างเหมือนทุกเวลาเราดูแวมไพร์ดูหนังเกี่ยวกับแวมไพร์จะมีเรื่องขัดใจอยู่ตลอดนะฮะแต่มันก็มีความแบบเรียกจริตอาจจะไม่ตรง 100% แต่ดูได้มันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อิทธิพลที่มีต่อโลกของสื่อบันเทิงเนี่ยมันเยอะแยะมากมายครับผมนิยายการ์ตูนมังกะแต่เรียกมังกะก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีอะไรนะมันฮวาใช่ไหมสองของเขาเป็นหนังจีนมังหัวก็จะเป็นของเกาหลีจีนก็มีเกาหลีก็มีครับอย่างเกาหลีนี่ก็จะเมื่อก่อนจะมีผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ชัวร์นะแต่ว่ามีการ์ตูนแวมไพร์เหมือนกันเป็นเรื่องไอ้ Noble Obelisk อะไรสักอย่างนี่แหละดังเหมือนกันโตแต่สำนานแล้วครับสมัยผมแบบยังเรียนอยู่เลยเราไม่รู้จักตัวนะแต่ว่าน่าจะเป็นคำว่า Noblesse Obelisk หรือเปล่าใช่ใช่น่าจะแปลแบบนั้นแล้วก็มีหนังเยอะมากครับผมแล้วก็ถ้าไปสื่อเพลงก็มีคนที่ทำเพลงแนวแบบไปถึงว่าเป็นเพลงพูดถึงแวมไพร์ก็มีอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไม่เพิ่งสมัยใหม่นี่แหละฮะไม่ได้แนวโกธิกด้วยนะเพิ่งพูดถึงเรื่องแวมไพร์แบบเธออะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันมีการดึงเอาไปใช้อยู่พอสมควรครับผมโอลิเวียแต่ทั้งนั้นในอุตสาหกรรมเพลงไม่เกี่ยวอะไรกับแผ่นผีที่เราคุยกันไปตอนแรกนะครับอันนี้จะแยกโอเคเข้าใจโอเคทีนี้พอพูดถึงเรื่องสื่อที่เป็นหนังเนี่ยหายังไงก็เจอครับแต่แค่จะคุณจะเจอแบบไหนมากกว่ามันก็จะมีตั้งแต่หนังตลกที่เพิ่งออกที่เพิ่งสดๆร้อนๆเมื่ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออนช่วงไหนนะครับแต่ว่าเพิ่งสดๆร้อนๆไปก็เช่นเรื่องที่นิโคลัสเคสเป็นแวมไพร์อ่ะครับที่เป็นเคยเห็นอยู่ที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับRenfield ลาRenfield ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นเซอร์เวนให้กับคาวดาคูล่าแล้วก็อันนี้ก็จะแนวคอมเมดี้ใช่ไหมครับ มันก็มี
หรือว่าจะเป็นแนวจริงจังซีเรียสก็มีแนวแอคชั่นก็เป็น Underworld อะไรอย่างเงี้ยแนวโรแมนติกก็เป็น Twilight แต่ว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องครับผมที่แบบว่าเราสามารถที่จะ Interview with the Vampire ก็มีInterview ก็ดีครับผมเอางี้ผมถามงี้ก่อนสมมุติว่าถ้าคุณจะต้องแนะนำสื่อบันเทิงสักสื่อนึงเผื่อคนที่ถามตัวเองว่าฉันจะเข้ามาเล่นแนวเนี้ยเล่นแวมไพร์เคเลตได้หรือเปล่าเรื่องไหนที่จะให้ความสื่อไหนเรื่องไหนที่ให้ความรู้สึกว่าดูแล้วโอเคเนี่ยแบบแวมไพร์เคเลตคือแบบเนี้ยคุณลองไปดูก่อนได้มีไหมพูดกันตามตรงว่าแบบมันคนเราส่วนใหญ่ก็มาตามจากสื่ออื่นใช่ไหมเอออย่างนั้นที่ดากอนนี่ไม่คนมาตามแบบมาจากหนังมาจากเทียบเลยเออแวมไพร์เป็นไงมีอะไรมากที่คุณแบบแนะนำอย่างเรื่องทรูบัตเนี่ยครับจริงก็คือ World of Darkness นะฮะใช่เพิ่งยังตอนนี้ยังสตรีมมิ่งใน Netflix อยู่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนออนยังสตรีมมิ่งอยู่หรือเปล่านะอาจจะออกไปแล้วก็ได้ใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วสังคมของแวมไพร์ในทรูบัตเนี่ยแทบจะก๊อปแวมไพร์เดอะมาสคาเรดมาเลยนะมันก็แบบแต่เรียกก๊อปก็ไม่ถูกเนาะเอาเป็นว่าได้อินสปิเรชันมาจากแวมไพร์เดอะมาสคาเรดแล้วกันครับแบบมีลำดับมันเหมือนมากมีลำดับชั้นมีแบบคนใหญ่คนเล็กคนเอาเป็นว่ามันมีคำว่าเชอร์ลีฟอะครับซึ่งตำแหน่งเชอร์ลีฟเนี่ยปกติมันถ้ามันไม่ได้อินสปายมาไม่รู้ว่าอยู่ดีมันจะคิดขึ้นมาได้ไงนะเอาดูหนังคาร์บอยไหมเปล่าเออคุมแถวนี้อะไรเงี้ยแต่เมืองไม่ได้อยู่ในเท็กซัสนะครับผมโอเคโอเคคุณวิโรจน์มีไหมสักเรื่องสองเรื่องถ้าต้องให้ชัดเจนที่สุดสำหรับเราน่าจะมี2เรื่องค่ะคือ Interview with the Vampire แน่นอนว่าทำมาจากหนังสือที่โด่งดังของ Anne Rice อันนั้นคือต้นตำรับความก็ความโรแมนติกแบบกอธิกในยุคสมัยใหม่นี้เลยส่วนอีกเรื่องนึงที่เหมือนกับ World of Darkness อยากได้อารมณ์รสชาติแบบ World of Darkness ก็คือจะเป็น Underworld ค่ะซึ่งอันนี้เสริมนิดนึงฮะ Interview with the Vampire เนี่ยที่พูดกันถึงเรื่องของหนังสือของ Anne Rice ใช่ไหมครับหนังสือของ Anne Rice เนี่ยเหมือนกับเป็นคัมภีร์ที่ควรมีทุกบ้านใช่ไหมสำหรับคนที่ชอบ Vampire ค่ะค่ะหนัง Interview with the Vampire นี่ก็คือหนังที่ควรมีทุกบ้านเหมือนกันฮะขอใช่สองอย่างนี้โอเคเป็น Vampire 101บ้านเถอะประมาณนั้นโอเคงั้นถ้าใครต้องถ้าเทียบกับดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนก็คงจะประมาณแบบลอร์ดออฟเดอะริงอะไรงี้ป่ะใช่ค่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่โอเคฟังงี้แล้วก็โอเคถ้าใครสงสัยว่าตัวเองจะชอบไหมลองจัดจุดพวกนี้ก่อนได้นะครับโอเคก็น่าจะเห็นภาพเนาะประมาณนี้แหละแวมไพร์แล้วก็แวมไพร์มาสเตอร์เลสแบบคร่าวๆในสื่อบันเทิงแล้วเราไปกันต่อดีกว่าในเมื่อเราพูดบางอย่างแล้วเรามีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่แบบเชอร์ลีฟเงี้ยอะไรวะคนฟังมันคืออะไรมันคือแนมเพอร์แนมเพอร์มันหนังเขาบอยเปล่าเอางี้เราไปคุยกันต่อกันว่าแวมไพร์มาร์คเซตเนี่ยแวมไพร์ในแวมไพร์มาร์คเซตมันมีสังคมยังไงครับทำไมมันดูพิเศษแล้วก็ดูแบบคนชอบเยอะหรือว่าเอาถูกไปอ้างอิงในสื่อบันเทิงหลากหลายนะพอจะอธิบายได้ไหมคือ Vampire The Masquerade เนี่ยก็อย่างที่บอกมันเป็นซับเซตของ World of Darkness นะครับครับเขาก็จะมีคือ Vampire ที่จะพูดถึงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมาจากใน Vampire The Masquerade เท่านั้นนะถ้าอย่างอื่นก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปสร้าง World Setting กันยังไงแต่อันเนี้ยของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอารมณ์ Secret Society อ่ะครับเหมือนรัฐบาลเงามีความแบบอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้อยู่มีสังคมแยกออกมาจากมนุษย์แล้วปกครองกันเองแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่ามันแยกไม่ออกอยู่แล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วแวมไพร์เหล่านั้นก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนมันก็จะมีความผูกพันกับมนุษย์ที่ตัวเองเคยรู้จักอยู่บ้างยิ่งเป็นแวมไพร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่ตัดขาดได้ทันทีหรอกอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณยังมีพ่อแม่อยู่ยังมีอะไรอยู่เราก็ต้องดูแลกันไปเนาะอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากที่เมื่อกี้คุณลอตแลนด์คุณทัศพูดขึ้นมาใช่ไหมว่ามีเชอร์ลีฟมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือระบบการปกครองของแวมไพร์ในแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นมีเสกมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีการแบ่งแคลนมี
เขาเรียกว่าอะไรสังคมทางการเมืองที่อยู่ในโลกของแวมไพร์อยู่แล้วครับคือไม่จำเป็นต้องแบบไม่จำเป็นต้องมายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หรอกแต่ว่าคือเขาก็มีความซับซ้อนกันทางระบบการปกครองในตัวของแวมไพร์กันอยู่แล้วถ้านึกภาพไม่ออกก็อย่างที่คุณวิลโลได้ยกตัวอย่างมาอย่างเรื่อง Underworld อย่างเงี้ยคุณก็พอจะเห็นอยู่แล้วว่าแวมไพร์มันมีการปกครองของมันเองอะมันมีคนที่แบบเราเป็นคิดนี่เป็นผู้นำแวมไพร์ว่ะอันนี้เป็นเหล่าเอลเดอร์เหล่าแบบผู้อาวุโสอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีคอร์ดแต่ละที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมีคนที่ออกไปทำงานหน้าที่อย่างเชอรีฟที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นเหมือนเอนฟอสเตอร์ครับผู้ที่ควบคุมกฎประมาณดูแลคอยดูแลให้ทุกคนอยู่ในกฎหรืออะไรแบบนี้กฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำรวจแหละอ่ะให้พูดง่ายๆตำรวจแวมไพร์อ่ะที่ดูแลแวมไพร์อีกทีเข้าใจไหมซึ่งอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งกฎระเบียบของแวมไพร์ก็ไม่เหมือนกับกฎระเบียบของมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับผมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเทดิชันทั้ง6ครับผมซึ่งมันไม่ใช่กฎเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำตามเราเรียกกันว่าประเพณีครับtradition มันกลายเป็นประเพณีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ทำตายนะแต่มันเป็นประเพณีงงประเพณีได้เหรองงไหมได้โอเคแต่ก็ได้แหละครับก็คือมันก็มีความมันไม่เชิงว่าเป็นกฎซะทีเดียวแต่ว่ามันเรียกว่าเป็นประเพณีอ่ะเป็นคำพูดเพราะว่ามันสืบต่อกับมันอย่างนะใช่มันยืดหยุ่นได้ประมาณนึงแหละก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ใครเป็นที่ปกครองในพื้นที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าลงรายละเอียดลึกไปอีกก็จะโหมีตำแหน่งมากมายครับเช่นแวมไพร์เนี่ยจะแบ่งเป็น3ฝ่ายหลักๆนะครับที่รู้จักกันโหมันมีเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยแหละเดี๋ยวไปลงรายละเอียดทีที่ผมให้ขอให้ช่วยอธิบายตรงนี้เพราะว่าเข้าใจว่าไม่ว่าจะเรื่องที่พวกคุณยกกันมาครับอย่าง Underworld หรือว่าที่คุณอธิบายเมื่อกี้เนี่ย mindset ในการเล่นแวมไพร์เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากดันเจี้ยนดราก้อนมากคือเราเพิ่งทำเทปดันเจี้ยนดราก้อนไปในตอนที่3มาแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพของดันเจี้ยนดราก้อนแล้วก็หลายคนน่าจะสัมผัสมาก่อนแล้วเราแอสซูมแบบนี้เราคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเล่นแวมไพร์ในรูปแบบเซตติ้งที่โอเคเกินใหญ่เป็นโมเดิร์นตัวละครที่เราเล่นมันเป็นแวมไพร์มันก็เหมือนตัวร้ายหน่อยๆปะเออแถมมีสภาพสังคมที่ค่อนข้างแตกต่างมีกฎพิเศษมีระบบชั้นชัดเจนนั่นหมายความว่า mindset ในการเล่นดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนกับ mindset ในการเล่นแวมไพร์ลอสเลดค่อนข้างต่างกันชัดเจนถูกไหมครับเพราะจำได้ว่าคุณโดก็คือผ่านมาทั้งสองอ่ะแล้วเนาะใช่อันนี้ผมเสริมให้กันก็คือทาง Vampire The Masquerade เนี่ยมันเป็นเกมแนว Personal Horror ครับผมมันจะต่างจากคือเราไม่ใช่ผู้กล้าปราบมานะครับเราไม่ใช่แบบคนที่ถือดาบไปไล่ฟันมอนสเตอร์แล้วก็เก็บเลเวลแล้วก็ไปฆ่าจอมมารนะไม่ใช่คือดันเจี้ยนดราก้อนมันค่อนข้างจะฮีโรอิกใช้คำนี้แล้วกันใช่เราเป็นผู้กล้าอะไรแบบนี้แต่ว่า Vampire The Masquerade เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นเรื่องเกี่ยวกับความทรอมาในจิตใจความความเขาเรียกว่าอะไรกระหายความทะเยอทะยานของตัวละครของเราอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆในเรื่องรวมไปถึงคนที่มาร่วมเล่นด้วยกันด้วย อย่างที่คุณวิลโล่ให้แนะนำให้ไปดูอินเทอร์วิววิดเดอร์แวมไพร์เนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้จะสปอยหรือเปล่า แต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องนั้นน่ะพอมันพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของแวมไพร์ครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยแวมไพร์มันทำอะไรได้หรือแบบมันเก่งยังไงมันบู๊เก่งมันยิงปืนได้มันมีชนชั้นยังไงไม่ใช่มันจะให้เรารู้สึกว่าตัวละครเนี้ยตัวละครแวมไพร์ให้เราเห็นในเรื่องเนี้ยมันมีความรู้สึกมันนึกคิดยังไงมีความสัมพันธ์แบบไหนกับมันแสดงออกยังไงกับมนุษย์กับคนที่เป็นแวมไพร์ด้วยกันเองหรืออะไรแบบนี้ครับซึ่งเกมแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยเน้นตรงนั้นมากกว่าก็คือเน้นพูดง่ายก็คือมีทั้งแบบ politics intrigue แล้วก็ personal horror ครับผมก็จะไม่ได้แบบถือดาบไปปราบมารแต่เราก็จะมีอเจนดาของตัวเราเองเราจะทำยังไงใ
เป้าหมายของเรามันสำเร็จได้โดยการพูดคุยหรือใช้กำลังอันนี้ก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมโอเคนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เมื่อกี้คุณโนใช้คำว่าเรามีเป้าหมายของเราเองนั่นหมายความว่าตัวละครแต่ละตัวไม่เป้าหมายของตัวเองที่อาจจะไม่ตรงกับตัวละครอื่นในกลุ่มถูกไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอเคเอางี้ก่อนจะไปกันต่อผมพูดอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีจุดที่น่าจะต้องพูดคุยกันเยอะแต่ผมพูดอย่างนี้ว่าพื้นฐานของคนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเกี่ยวกับแวมไพร์ไม่เหมือนกันเออแน่นอนว่ามันจะมีคนที่แบบแขกรับเชิญเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่แบบคำวอร์ดระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบเออแต่ว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นแล้วแบบมันไม่ใช่ว่ะเออฟีลลิ่งมันไม่ได้เนี่ยทีนี้ผมสามารถพูดในฐานะตัวแทนของคนที่รู้สึกว่าไม่สามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ถามให้แทนแล้วกันถามแทนในขณะที่คุณเพชรเข้าใจว่าคุณเพชรคือศึกษาน่ารู้สึกสนใจแต่เล่นไม่ได้ด้วยเงื่อนไขบางอย่างถูกไหมครับผมเออเข้าใจว่ามันโฟเบียโฟเบียเออใช่คุณเพชรเคยบอกว่าคุณเพชรกลัวเลือดถูกไหมครับซึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้คุณโดบอกไปมันเป็น personal horror มันจะมีมุมมองในแบบความน่ากลัวบางอย่างที่อาจจะถูกนำมาใช้ถูกไหมครับเออเลือดแบบพายมันต้องมีเลือดอยู่แล้วป่ะครับแล้วแวมไพร์มันก็ผีอ่ะคู่กันตรงๆมันก็น่าจะมีความแบบเจอสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้ถูกไหมไม่หมายนั่นหมายความว่ามันน่าจะมีพอยต์บางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนถูกไหมครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับคือต้องบอกว่าในTRPG เนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินให้คุณเลือกสรรเล่นนะครับแล้วก็รสนิยมการโรลเพลย์หรือรสนิยมในการเล่นมันไม่เหมือนกันเราเข้าใจได้อยู่แล้วแต่อย่างแค่จะบอกว่าpersonal horror เนี่ยมันไม่ได้เชิงว่าต้องเป็นความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยบางคนจะมีความรู้สึกถูกทำของสำคัญถูกแย่งชิงไปหรือของสำคัญถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในsetting ของ Vampire The Masquerade หรือว่าเช่นคนรักถูกอะไรแบบนั้นเช่นเป็นต้นเขาเมืองแปรไหมรักคนละแกหรือมีความเป็นไปได้ที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์คนในเรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอ่ะเขาอินกับบทมากแล้วก็อินกับตัวละครมากเพราะเขาใช้เวลาคือตัวละครใน Vampire The Masquerade เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดละออในการสร้างครับเพราะว่าคุณต้องฟิลกับมันจริงๆมันถึงสามารถที่จะต่อติดในการที่จะโรลเพลย์ได้เพราะอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้ถือดาบไปปราบมารเนอะเวลาเราโรลเพลย์เป็นตัวละครนี้เวลาเราพูดคุยเรื่องหนักๆเช่นเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากเย็นหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยใน Vampire The Masquerade เนี่ยคุณก็ต้องโรลเพลย์เป็นตัวละครที่คุณสร้างมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างตัวละครมาไม่สามารถที่จะคุณไม่เข้าใจตัวละครนี้จริงๆอ่ะคุณก็จะตอบโต้กับ NPC หรือว่าผู้เล่นคนอื่นไม่ได้ในแบบที่คุณอยากให้มันเป็นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่พอคุณต่อติดมากๆมันไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ป่ะใช่แต่พอคุณต่อติดมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์กับตัวละครตัวนี้หมายถึงว่าความผูกพันอารมณ์ร่วมใช่แล้วยิ่งตัวละครตัวนี้เจ็บปวดอ่ะคุณจะยิ่งเฮิร์ตมันอันนี้แหละครับมันคือ personal horror ที่เราคุยกันคือบางคนก็ชอบเสพความเจ็บปวดนะครับทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบความรู้สึกของการเป็นผู้ประสบภัยแบบคุณทัศน์ใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนผมจำได้ว่าผมใช้คำนี้อันที่หนึ่งแล้วกันคือเมื่อกี้คุณวิลโล่พูดมาคือรอบนี้เราอัดรอบที่สองครับจริงๆมันมีบางคีย์เวิร์ดที่ผมเคยพูดไปแล้วใช่ผมว่าคำเมื่อกี้ใช่เราเวลาเราเล่นแวมไพร์แมสคาเรดเราจะมีความเหมือนเราไปอยู่ในจุดที่ต้องเป็นคนประสบภัยนิดหน่อยๆอ่ะเราจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตซึ่งบางคนแค่แบบรู้สึกว่าเราได้เผชิญอะไรแบบนี้มันยอดเยี่ยมจังเลยแต่ในบางคนอาจจะแบบไม่ฉันไม่ได้อยากเจออะไรอย่างเงี้ยในความเห็นก็เหนื่อยพออยู่แล้วชีวิตไม่ต้องมาเจอแบบนี้แต่ก็อยากจะเสริมนิดนึงครับว่านอกจากการที่เราเป็นผู้ที่ถูกรับการกระทำนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเป็นฝ่ายกระทำผู้อื่นได้นะครับทำให้เขาเจ็บปวดแบบ personal horror ได้นะครับแบบให้เขา
เราอยากจะสร้างให้คนนั้นริมรสความเจ็บปวดที่เราเคยเสพมาก็ยังได้นะฮะอันนี้มันก็คือเสน่ห์ของเกมแวมไพร์เดอะมาสคาเรดนั่นแหละนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้มันจะมีเรื่องของคำอธิบายอยู่น่าจะเป็นอาร์ติเคิลของฝรั่งเลยก็จริงๆคุณวิโรจน์น่าจะมีข้อมูลอยู่เกี่ยวกับไอ้บลีชอะไรนะลองอ๋อเรื่องเกี่ยวกับบลีชก็คือการที่อารมณ์ความรู้สึกของเราไปกระทบไปส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการแสดงออกของตัวละครหรือว่ากลับกันคือตัวละครโดนอะไรแล้วเรารู้สึกเฮิร์ตตามหรือเราดีใจตามคืออารมณ์ของตัวละครมากระทบเรามันจะบลีดก็คือมันจะซึมแทรกกันไปกันมาอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆในแวมไพร์ค่ะใช่ครับเพราะว่าโดยจุดมุ่งหมายของมันเขาพยายามให้เราอินเวดกับตัวละครกับอิมเมอร์ชั่นของมันเยอะๆถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องอืมก็เนาะมันค่อนข้างแตกต่างจากดันเจียนดราก้อนชัดมากเลยนะคุณเพชรตามที่เราเคยคุยกันในตอนที่3ว่าแบบดันเจียนดราก้อนมันคือแบบเราเป็นคณะผู้ชนภัยเราเป็นใครสักคนหนึ่งซัมวันที่เข้าไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์พิเศษบางอย่างแล้วเราเข้าไปแก้ปัญหานั้นแต่ไม่ใช่ในแวมไพร์ที่คุณโดนัทคุณวิโรจน์บอกมาแล้วคือเราคือคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาโดยที่ไม่มีใครมาช่วยเราเนี่ยที่ต้องช่วยเองเอ้ยอาจจะมีคนมาช่วยก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณโดหรือคุณวินโลบอกก็แปลว่าอ่ะอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้นะตอนแนะนำตัวคุณวินโลแปลว่าเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กๆใช่ไหมไม่เหมาะสำหรับเด็กอ่ะอ๋อแน่นอนครับ แน่นอนครับผม ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นคำพูดสวยหรูที่พูดถึงเรื่องว่าโอ้ยเธอรับความโหดขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่เราเชื่อว่าผู้ที่อย่างถ้าให้ยกตัวอย่างก็แย่หน่อยอย่างแบบคุณวิโรจน์เนี่ย คือที่บอกว่าแย่คือหมายถึงว่าเขาก็เริ่มตอนอายุ15มันก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะแหละแต่ว่า15เลยใช่แต่มันว่าด้วยความสนใจของคุณวิโรจน์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เธอเข้ามาศึกษาเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่ายังไงนะมันยังเป็นอยู่ในมันเป็นคนบางคนก็มีวุฒิภาวะที่โตกว่าวัยครับแต่เราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าคนนั้นแบบไอ้นี่หรือยังเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจัดกำจัดอายุจะได้แบบคัดกรองเด็กคนที่มีภาวะค่อนข้างน้อยอาจจะเพราะยังเด็กหรือว่าอะไรสักหลายอย่างใช่ถูกต้องครับหนึ่งคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องของมันไม่ได้มีแค่เรื่องของ personal horror มันอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงในรูปแบบหลายอย่างเช่นการทำลายร่างกายที่อย่างในD&D เนี้ยเรายังมองเห็นการทำลายร่างกายผ่านการที่เราเป็นผู้กล้าไงเรามีความชอบทำในการที่จะฆ่ามอนสเตอร์ที่มอนสเตอร์มันทำลายผู้คนอะเราสู้เพื่ออาจจะโปรเทคปกป้องหรืออะไรเงี้ยปกป้องอะไรสักอย่างเพื่ออะไรที่ดีกว่าในความในเนื้อเรื่องใช่ถูกต้องครับหรือแต่ว่าพอเป็นแวมไพร์มาสคาเรดมันคือการที่เราไปทำร้ายคนที่ไม่รู้อะไรอะเพราะว่าเราต้องดื่มเลือดอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นปัญหาง่ายๆใช่แล้วยังนอกจากที่เราไปทำร้ายเนี่ยยังมีเหตุการณ์หรือฉากที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้บอกอย่างเช่นผัวเมียตีกันทำลายร่างกายจนถึงชีวิตอย่างเงี้ยโดยที่เราเป็นฝ่ายดูอะไรเงี้ยหรือแบบเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เราทำอะไรไม่ได้ก็มีความแบบนั้นเหมือนกันซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะไปทริกเกอร์กับอะไรบางอย่างในตัวที่ของคนที่ยังวุฒิภาวะยังไม่ถึงหรือบางคนที่มีความทรอมาไทส์ในเรื่องอดีตไม่ค่อยดีมาอะไรอย่างเงี้ยเขามันเล่นกับประเด็นตัวนี้พวกค่อนข้างเยอะถูกไหมใช่ใช่ต้องบอกว่ามันมีความดิ้นรนระหว่างคือในตัวละครเนี่ยมันจะมีความดิ้นรนระหว่างศีลธรรมกับความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมหรือว่าความเห่ในพลังที่เราเพิ่งได้รับมาเนี่ยเราเป็นแวมไพร์เราทำอย่างนี้ได้เรามีความสามารถเหนือมนุษย์เราบางคนอาจจะคิดว่าพอเป็นแวมไพร์ปุ๊บอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเหนือกว่ามนุษย์นะแล้วศีลธรรมในตัวเนี่ยมันเข้มทิศศีลธรรมในตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมมันจะยังชี้ไปทางเดิมไหมเราเป็นคนที่เปลี่ยนไปหรือเปล่ามันจะมีแนวคิดทางปรัชญาแบบนี้ตีกันอยู่ในหัวของตัวละครแล้วก็ถ้าเกิดว่าวุฒิภาวะไม่ดีพอเนี่ยบางทีเราอาจจะทำอะไรที่ทำให้เพื่อนร่วมโต๊ะไม่สบายใจใช่โอ้ผมฟังแล้วแบบเสียงลุงเบนมันขึ้นมาเลยอ่ะ แต่ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบมีพลังเลยนะ แต่ก็เราได้พลังมาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบบางอย่าง
ปะใช่แต่อย่างที่บอกครับว่า TRPG มันขึ้นอยู่กับการคอนเซนต์นะมันคือการที่เราคุยกันยอมรับว่าเราจะเล่นอะไรเนื้อเรื่องเป็นแนวไหนอันไหนรับได้รับไม่ได้เราก็คุยกันก่อนสามารถหาทางออกได้ในทุกโต๊ะที่เราเล่นครับไม่ได้ยังไงก็คุยคุยตั้งแต่เซสชัน0ถ้าเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยใช่รวมไปถึงหรือจะคุยในทุกๆเซสชันที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเซสชันเนี้ยต้องหนักแน่มีใครอยากแบบไอ้นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้ครับแล้วก็อย่างที่มันต่างกับ D&D มากๆเลยนะก็คือ D&D เนี่ยเวลาเราได้รับรีวอร์ดจากการที่พัฒนาเอามาพัฒนาตัวละครเนี่ยก็คือ XP ใช่ไหม Experience Point ซึ่งก็ผ่านจากการโดยส่วนใหญ่ก็คือการล่ามอนสเตอร์แหละพอมอนสเตอร์มันยังมีเอ็กซ์พีเรียนซ์พอยต์เขียนไว้เลยเหมือนตีมอนเราก็ได้ EP ใช่แต่ว่าใน Vampire The Masquerade เนี่ยมันจะมีอีกเซตติ้งนึงที่เป็นอยู่ใน Colonial of Darkness ก็คือเอา Vampire The Requiem นะครับที่นั่นเนี่ยเขาจะให้ EXP คุณถ้าคุณชิบหายครับ เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้เกม TRPG ก็ค่อนข้างมีแบบนั้นเยอะนะให้ EXP เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้ตัวละครสามารถเติบโตได้อะไรใช่อะไรประมาณนั้นครับซึ่งมันก็เลยยิ่งส่งเสริมเรื่องแบบแนวนี้เข้าไปใหญ่ครับผมเช่นสมมุติคุณทอยเฟลอย่างเงี้ยเดียร์ก็จะถามเลยว่าจะเลือกดรามาติกเฟลเลียร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้เดี๋ยวฉันจะให้ EXP คุณอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ก็เลี้ยงด้วยลำแข้งอะครับพูดง่ายๆในภายในมาสเคเลตใช่อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าใน The Masquerade เนี่ยก็ให้ EXP เป็นเซกชันครับแต่ว่าแต่ละเซกชันก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่แล้วมีเรื่องให้พวกคุณตัดสินใจกันยากๆอยู่แล้วครับโอเคก็น่าจะเห็นภาพรวมนะว่าแนวการเล่นมันคือเราอย่างในตอนนั้นน่ะที่เราบอกว่าเอ้ย D&D เรามีคนมีแนวคิดยังไงอะไรไงก็จะเห็นว่าแนวคิดการเล่นแวมไพร์นะครับค่อนข้างแตกต่างกันออกไปเนาะเพราะว่าในแต่ละสเต็ปหรือในแต่ละสติ๊กเนี่ยมันก็จะมีคอหลักใจความสำคัญไม่เหมือนกันมันก็จะเห็นว่าตัวของแวมไพร์ให้ความสำคัญกับการinvest ลงไปใน emotional ความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าถ้าเทียบกับ D&D หรือsetting ซิสเต็มอื่นๆนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่ชัดเจนมากๆประกอบกับความที่ setting ของมันนะมีความลึกลับแล้วก็มีความเฮอร์เรอร์หน่อยๆมีเป็น supernatural ที่พิเศษแต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เมื่อเทียบกันอย่าง D&D คุณมี power แต่คุณก็อาจจะไม่ได้มีข้อจำกัดแบบนี้ถูกไหมนั่นคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนมากๆครับงั้นเรามาพูดกับเรื่องระบบกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันตูคุณโดนัทไม่เรียกตัวเองว่า GM แล้วก็ไม่ใช่ DM ด้วยเพราะ DM มันคือ Dungeon Master ถูกไหมอะไรคือ Storyteller ครับพอพูดถึงตรงนี้ก็ง่ายคือ Vampire The Masquerade เนี่ยมันจะให้คุณคิดว่าเกมที่เล่นเนี่ยเป็นเหมือนหนังเรื่องนึงครับมันจะไม่มีแมคานิกเข้ามายุ่งขนาดนั้นจะเป็นออกแนวเกมแนวนาร์เรทีฟซะส่วนใหญ่นะครับทีเนี้ยพอเป็นนาร์เรทีฟมันก็เลยกลายเป็นสตอรี่เทเลอร์แทนที่จะเป็นดันเจียนมาสเตอร์เงี้ยหรือเกมมาสเตอร์ใช่หรืออย่างความสามารถในเกมเนี้ยยังแบ่งออกอย่างถ้าเกิดในเดียดีก็จะเขียนไปเลยใช่ไหมครับ1 minute 10 minute 1ราวเท่ากับ1 6วิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะซึ่งก็เท่ากับรู้ว่าถ้า1 minute ก็อยู่10ราวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันคำนวณได้แต่ว่าในVampire Masquerade เนี่ยความสามารถมันอยู่เป็นซีนนะครับมันเขียนไว้เป็นซีนเช่นจบซีนนี้คือคนที่จะเลือกว่าจะจบตอนไหนก็คือ Story Teller แหละว่าซีนนี้ควรจะจบได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้บู๊มันนานไปแล้วนะหรืออะไรแบบเนี้ยครับผมก็เลยเป็นStory Teller ครับแทนที่จะเป็นDungeon Master แต่คุณวิลโล่มีอะไรจะเสริมไหมตรงนี้หน้าที่ Story Teller ไม่ใช่ผู้กำกับนะคะเนี่ยเราต้องบอกก่อนแล้วเป็นอะไรนะครับเอางี้ผู้กำกับหมายความว่าเวลาหนังมันจะต้องมีคนแบบว่ากำกับว่าตัวละครตัวนี้ควรจะทำยังไงแสดงออกแบบนี้หรือว่าซีนนี้ควรจะเริ่มยังไงจบยังไงถูกไหมไม่ใช่ผู้กำกับนั่นหมายความว่าไม่ควรไปก้าวก่ายขนาดนั้นถูกป่ะอันนี้พอเข้าใจถูกใช่ค่ะเรื่องราวเป็นของ
ผู้เล่นที่ควบคุมตัวละครมันไม่มีทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวมไพร์เนี่ยคือแน่นอนว่าในเกม Tabletop RPG เนี่ยไม่ควรมีการก้าวไก่การตัดสินใจในการกระทำของตัวละครอยู่แล้วทุกเกมแต่ว่าใน Vampire The Masquerade เนี่ยเราไม่ค่อยใช้แผนที่ไม่ค่อยใช้กริดไม่ค่อยใช้แมปกันด้วยซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควรจะจินตนาการได้อยู่ในหัวแล้วมันทำให้ง่ายต่อสตอรี่เทเลอร์ที่จะคิดว่าเรามาเป็นผู้กำกับเพราะว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยยังไงก็ตามมันก็จะต้องไปเจอแบบนี้หรือจะต้องไปจบแบบนี้ให้ได้ซึ่งไม่อยากให้คิดแบบนั้นค่ะถ้าตัวละครเขาหรือกลุ่มผู้เล่นอยากเดินออกนอกเส้นทางหรือจุดจบที่คุณคิดไว้อะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นใช่เพราะว่าก็อย่างที่มันไม่ใช่ดีเรคเตอร์นะเป็นสตอรี่เทลเลอร์เป็นนักเล่าเรื่องครับใช่เราก็เล่าในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาผู้เขาในที่นี้หมายถึงผู้เล่นนะฮะสิ่งที่ผู้เล่นเนี่ยเลือกมาแล้วว่าจะดำเนินเนื้อเรื่องไปในทางไหนเราก็เล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มองว่าเราอยู่ในเหตุการณ์กับเขาแต่เรารู้ว่าโลกนี้มีอะไรมากกว่าที่จะมองว่าเราเป็นผู้วางต้นกลางจบก็คือให้ความสำคัญกับนาร์เรทีฟของผู้เล่นเนาะมากกว่านาร์เรทีฟของตัวเองคือเราเหมือนเป็นคนที่โยนอะไรเข้าไปให้ผู้เล่นอินเทอร์แอคอะไรประมาณนั้นมากกว่าหรือเปล่าใช่คือบางเซกชันในVampire the Masquerade เนี่ยบางเซกชันก็คืองานเลี้ยงอ่ะครับงานเลี้ยงเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ในงานเลี้ยงคือไม่ได้ห้ามไม่ให้ออกไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือก็หาคนคุยหาข้อมูลแต่มันอยู่ในงานเลี้ยงหมดเลยอย่างเงี้ย ก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสตอรี่เทลเลอร์เนี่ยบางคนอาจจะอยากคิดว่าเอ้ยเนี่ยพอจบงานเลี้ยงนี้ต้องออกไปเจอเหตุการณ์นี้ต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วต้องไปจบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพอมันคิดอย่างนั้นอะบางทีมันก็คือการที่มันจะก็แค่ง่ายๆก็คือการเรียลโรสใช่ไหมครับ แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นตามนั้นหรอกฮะพอผู้เล่นเขาไม่อยากไปไหนเขาอยากคุยอยู่ในงานเลี้ยงอ่ะมันก็ต้องเป็นให้เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือเราสตอรี่เทเลอร์มีหน้าที่รีแอคกับเขาเรียกว่าอะไรการกระทำของผู้เล่นการกระทำของผู้เล่นว่าอยากจะทำอะไรเออเหมือนแค่คำนี้เลยผู้เล่นทำอะไรสักอย่างสตอรี่เทเลอร์ควรจะคิดว่ามันควรจะกลับไปยังไงแล้วก็มีคนกำหนดสภาพแวดล้อมรอบๆถูกไหมใช่ค่ะแต่ Storyteller ใน World of Darkness เนี่ยจะต้อง improvise เก่งมากๆเพราะว่าเราคิดว่ามันบางอย่าง Vampire The Masquerade เนี่ยบางเซสชันเนี่ยเราวางมาไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเลยแต่ว่ามีแค่แนวคิดมีคอนเซปต์ว่าเซสชันเนี้ยเราอยากจะสื่อเรื่องอะไรแล้วพอผู้เล่นก็ทำอะไรเนี่ยเราจะต้องรีแอคอาจจะต้องรีแอคไปในทางที่เราอยากจะสื่อออกไปอย่างเช่นเซสชันนี้เราอยากสื่อเรื่องว่าเอ๊ะตัวละครผู้เล่นจะดีลเรื่องการสูญเสียคนที่รักยังไงแล้วเราค่อยๆเดินตามผู้เล่นไปว่าเออวันนี้เขากลับไปหาทัชสโตนหรือว่าคนที่เขารักเขาห่วงใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์ใครไปทำเหตุการณ์อะไรให้เกิดขึ้นที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวละครที่เขารักอื่นๆได้บ้างไหมเราค่อยๆตามเขาไปเราค่อยๆสอดแทรกแนวคิดนั้นไปก็ได้มันค่อนข้างยากที่จะกำหนดว่าไปทำที่นี่ตรงนี้แล้วก็ต้องไปยังไงต่อถูกไหมเพราะว่าแบบมันเปิดกว้างพอสมควรเพราะด้วยความพวกความสามารถของผู้เล่นด้วยแหละมั้งแบบแวมไพร์อ่ะแม่งก็จะไปที่ไหนจะยังไงแล้วก็โดยโลกโมเดิร์นนั่งรถไฟก็ได้เรียกแท็กซี่ เรียกแก๊ปทำนู่นทำนี่มันอาจจะมีตัวมันอาจจะมีความเป็นไปได้เยอะเกินไปที่จะไปกำหนดอาจารย์ผมคิดว่ามองว่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่จะมี quest giver ก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าสำหรับเรามันลำบากมากที่จะพูดว่า storyteller ใน vampire เนี่ยมีหน้าที่เดียวกับ dungeon master เพราะว่าเราว่ามันไม่ใช่เลยมันค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยมันเป็นนามธรรมมากครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราพูดถึงสตอรี่เทลเลอร์ไปแล้วขอพูดในมุมผู้เล่นบ้างผู้เล่นเทียบกับ TRPG ปกติ
ทั่วไปหรือว่าดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนเนี่ยแหละมีอะไรที่ต่างกันค่อนข้างเยอะไหมในฐานะผู้เล่นกับคือมันก็ปกติเราก็ต้องเตรียมตัวละครเตรียมตัวมาโลเปแล้วก็อินกับมันถูกไหมมีอะไรอีกไหมที่แบบแตกต่างจากเนี้ยหรือว่ามีอะไรที่แบบคิดว่าเฉพาะเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นแบบพายแบบเกล็ดไหมครับก็นอกจากเซตติ้งที่แตกต่างกันแล้วนะครับเตรียมใจมั้งจริงเตรียมใจมั้งมารับความเจ็บปวดซะหน่อยอะไรอย่างงี้แต่จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบอย่างนั้นแล้วแต่ว่าคือคุณต้องเตรียมใจมาก่อนว่าพอผมไม่กล้าพูดหรอกว่าแวมไพร์แต่มาสคาเรดมันจะเป็นเป็นในใต้ทีมเดียวกันถ้าคนรันคนรันแบบสมมติคนรัน10คนเนี่ยจะออกมาทีมเดียวกันก็คงไม่ใช่แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวถ้าให้คุณเข้าใจกันง่ายๆน่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์อะไรอย่างงี้มั้ยเปิดให้ผู้เล่นทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ตรงนั้นถูกไหมใช่ทีนี้พอการเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยคนที่เป็นเพลเยอร์ที่ผ่านมาเคยเล่นแต่แนวที่มีคนบอกว่าฉันต้องทำอะไรอ่ะจะไปไม่ค่อยถูกครับแล้วยิ่งเป็นเพลเยอร์ที่เล่นแต่แนว D&D หรือถ้าให้พูดกันตามตรงอ่ะ D&D มันก็คือเป็นเกมคอออฟเนาะโคออฟใช่ไหมมันต้องช่วยเหลือกันในปาร์ตี้แต่ว่าในเพลเยอร์ของแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยมันไม่จำเป็นครับคุณจะยิ้มให้กันจะเป็นมิตรกันแล้วคุณเตรียมมีดรอแทงอยู่ข้างหลังก็ยังได้มันเพราะว่าทุกคนอย่างที่อธิบายไปตอนแรกครับว่าทุกคนมันมีอเจนดาของตัวเองมีเป้าหมายของตัวเองอยู่เป้าหมายนั้นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ในปาร์ตี้ซึ่งก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะใน1เซสชันเนี่ยคุณอาจจะมีสมมติมีผู้เล่น5คนผู้เล่น5คนอาจจะอยู่คนละสถานที่ไปเลยทางที่ตอนแรกอยู่ด้วยกันนะแล้วก็แยกไปอยู่คนละสถานที่เพราะตัวเองมีเรื่องที่ต้องไปทำแตกต่างกันอะไรแบบนี้ครับแต่มันจะเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นเช่นถ้าเกิดฉันทำเรื่องนี้แสดงว่าไปขัดโกของอีกคนนึงอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มได้แล้วทีนี้ก็ต้องมางัดกันแล้วว่าใครจะเล่เหลี่ยมกว่ากันหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกเซกชันหรือว่าทุกแนวที่เล่นแต่ว่าแค่จะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่ใช่เซตติ้งที่ทำมาให้คุณคอออฟกันได้ดีขนาดนั้นนะคืออย่างที่คุณวิโร่ได้บอกมานะครับว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันจริงๆมันแตกต่างกันตั้งแต่ตอนที่เราเป็นแวมไพร์แล้วเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยมันไม่เหมือนนักผจญภัยนะครับมันไม่ใช่อาชีพอ่ะมันคือสิ่งที่เราเป็นไปแล้วในตัวมันอ่ะเราทำให้เป็นใช่บางคนก็เลือกมาเป็นบางคนก็ไม่ได้เลือกมาเป็นบางคนถูกบังคับมาเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันแบบความแตกต่างเนี้ยของแต่ละผู้เล่นแตกต่างกันออกไปเนี้ยมันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นในการโรลเพย์ครับแล้วยิ่งทำให้ไอ้พวกที่เพลเยอร์ที่เขาเข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมึนงงได้ว่าเอ๊ะฉันต้องทำยังไงเอ๊ะฉันต้องไปทำอะไรต่อนี่ฉันควรทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยทางที่จริงก็คือคุณเป็นตัวละครคุณอะในตอนนั้นอะคุณควรจะทำอะไรดีเพราะงั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอยากให้สร้างตัวละครที่มันตัวเองรีเลทได้ง่ายที่สุดอะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบสามารถโรลเพลย์เป็นตัวละครตัวนั้นได้โดยไม่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องทำอะไรดีนะตัวละครนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคุณวิโรจน์มีอะไรเสริมไหมเนาะก็แค่อยากเสริมเรื่องที่โดนัทบอกว่าต้องเตรียมใจมาคือต้องเตรียมใจจริงๆในคอโรบุ๊กหรือว่าในหนังสือเล่มเสริมต่างๆของแวมไพร์เนี่ยถึงกับมีเขียนเรื่องบลีดไว้เลยว่าควรจะต้องระวังบนโต๊ะข้อควรระวังเกี่ยวกับการบลีดการโรลเพลย์ตัวละครเกี่ยวกับการความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่ผู้เล่นจะโกรธกันจริงๆในขณะที่ตัวละครเถียงกันแล้วซึ่งเราก็เคยเป็นเอาจริงๆค่อนข้างละเอียดอ่อนในเรื่องนี้เพราะว่าขนาดซิสเต็มอื่นที่มันไม่ได้อินเวสต์กับอิโมชันแนลหรือความขัดแย้งขนาดเนี้ยก็ยังเป็นเลยถูกไหมแล้วซิสเต็มเนี้ยทางซิสเต็มและเซตติ้งที่พยายามเน้นเรื่องเนี้ยมันมีโอกาสเยอะมากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะระมัดระวังคุยกันให้ดีแล้วก็เตรียมใจมาพอสมควรถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคก็ฟังแล้ว
คุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงอยากลองไหมจะลองว่าลองไม่ต้องลองนี่เราเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวว่ะไม่หรอกเราไม่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะผมว่าคนที่ผ่านการโลว์เพลย์อิ่งเกมมาระดับหนึ่งอ่ะน่าจะเข้าใจได้เออแต่บางคนก็ถ้าไม่เตือนเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่าตามแบบบางทีเราผมว่าแล้วบางคนอาจจะชอบด้วยซ้ำที่เราได้เข้าสัมผัสความรู้สึกของตัวละครได้มากขนาดนั้นผมว่าการชี้แจงแบบนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราจะก้าวเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมอันนี้ผมเสริมอีกนิดนึงก็คือในเดียนดีมันก็มีมันมีอะไลเมนต์อีวิลอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่แบบว่านะแต่ว่าในแวมพายเดอะมาสคาเรดอ่ะมันจะไม่ได้มันไม่มีอะไลเมนต์มาบอกว่าคุณแบบอีวิลคนดีอะไรอย่างนี้หรอกมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะทำอะไรเพราะงั้นความอิสระของการโรลเพลย์ตัวละครมันค่อนข้างเปิดกว้างมากอันนี้คือข้อดีนะครับหลังจากเขียนเสือให้วัวกลัวไปแล้วแหละมันพูดถึงข้อดีบ้างนะครับผมก็คือมองว่ามันมีอิสระเยอะมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปรวมข้อดีเดียวกันเต็มๆเลยไหมได้แต่ว่าอันนี้บอกเฉยในแง่ของเพลย์เดี๋ยวจะหาว่ากูเข้ามาลำบากทำไมว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยต่อเลยคุณเดินครับผมแค่บอกว่ามันสามารถสำรวจได้หลายอย่างในตัวของเพลเยอร์ครับว่าเราอยากเป็นแนวแบบนี้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะเราอยากโรลเพลย์ตัวละครแบบนี้อยากสำรวจตัวละครด้านหนึ่งของตัวละครแบบนี้เราคือถ้าให้พูดตามตรงเนี่ย TRPG เนี่ยมันก็คือตัวละครที่ทุกตัวที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะแอบใส่ expect ของตัวเราไปบ้างแหละครับภาคหนึ่งของเราเนอะคือเราก็คงมีบางอย่างที่เราสามารถรีเลทกับตัวละครได้คงไม่ได้สร้างจากตัวละครที่เราไม่รู้จะเล่นมันยังไงถูกต้องไหมเราก็คงต้องสร้างตัวละครซึ่งเพลเยอร์ก็ในแวมไพร์ในมาร์เทเลตก็เหมือนกันครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันสามารถที่เราจะสำรวจตัวละครตัวนี้ได้อิสระค่อนข้างมากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่มีปาร์ตี้คอยมาขัดขวางคุณอะไม่ให้สำรวจนู่นเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยทำไมอะก็สมมติว่าเพื่อนตายในปาร์ตี้ D&D อย่างเงี้ยเดินไปขุดศพเงี้ยไอ้พวกนักบวชเวกูรอฟูกูดมึงจะชี้หน้าด่าเราแหละก็ฉันอยากได้ของมันน่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เราก็แอบทำทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆก็คือมันก็มีข้อห้ามมีเค้าเรียกว่าอะไรเข็มทิศศีลธรรมเหรอห้ามไว้อยู่อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าในแวมไพร์มาสคาเรดเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างตรงส่วนนี้ให้คุณได้ explore มันได้เต็มที่อะเนาะอะไรแบบนั้นนะครับน่าจะครบถ้วนนะในแง่ของคนรันที่เป็น storyteller แล้วก็ผู้เล่นนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงการเล่นกันบ้างดีกว่าว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนคำถามแรกเลยคือให้ลูกเต่าไหมครับมีลูกเต่าครับใช้ D10 ครับเพราะว่าเขาในTRPGส่วนใหญ่จะใช้ลูกเต๋านะแต่ว่าเนื่องจากสเต็มก็ใช้ลูกเต๋าต่างกันออกไปพออธิบายคร่าวๆได้ไหมว่าเป็นลูกเต๋า D10 ปกติเลยไหมหรือว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าโอเคจริงๆก็คือสามารถใช้ D10 ปกติเล่นได้แต่มีลูกเต๋าพิเศษสำหรับ Vampire The Masquerade อยู่ครับก็จะมีหน้าแปลกๆอ่ะเป็นรูปไม้กางเขนไอ้อักษรไอ้เขาเรียกนะอังใช่ไหมตัวอังใช่ตัวอังของอียิปต์ที่เป็นคล้ายๆมันก็คือตัวอังของอียิปต์ใช่ใช่ไอ้ใบถ้าคุณนึกไม่ออกใบชุบในยูกิอะครับโอเคผมนึกออกแล้วใบชุบในยูกิอะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็จะมีสัญลักษณ์แบบนั้นอยู่มีสัญลักษณ์หัวกะโหลกมีอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีการทอยมันก็จะมีระดับก็คือวัดซักเซสถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายรูปอังธรรมดาก็เป็นซักเซสถ้าอังมีรูปดาวอยู่ข้างๆก็คือคริติคอลซึ่งคิดที่ข้อเนี่ยต้องทอยให้ได้2อันนี้คืออ้างอิงจากอีดิชั่นที่5นะครับ Vampire The Masquerade 5th Edition นะครับก็นั่นแหละครับถ้าเกิดมีก็คือมันก็จะมีกฎมันก็มีกฎมีอะไรของมันอยู่2แต่ละอีดิชั่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็คือใช่เต่ามันก็คือเอาเต่ามาเทียบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับได้กี่ซักเซสได้กี่อะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็มีเป็นเต่าพิเศษครับก็คือจะเป็นเต่าสีแดงที่เราเรียกกันว่าเต่าฮังเกอร์ไดส์ก็คือเต่ากระหายความกระหายนี่แหละนะฮะก็จะเอาไว้วัดว่าตอนนี้คุณหิวเท่าไหร่แล้วคือในเกมแวมไพร์มาถ้าเกิดเป็นคุณเป็นแวมไพร์นะคุณก็ต้องดื่มเลือดนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นวัดว่าคุณสามารถที่จะควบคุมบีฟในร่างกายได้มากน้อยแค่ไหน
ในผ่านทางลูกเต่าใช่ก็ต้องบอกว่าแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยไอ้มันมีผู้เล่นทุกคนเนี่ยที่เป็นแวมไพร์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นอะ NPC ทุกตัวง่ายๆแวมไพร์ทุกตัวในเกมเนี้ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าบีดอยู่ในตัวครับซึ่งแต่ละคนแต่ละแคนแต่ละนู่นนี่เนี่ยมันก็มีวิธีการจัดการกับไอ้บีดตัวเนี้ยแตกต่างกันแต่ที่ง่ายๆก็คือถ้ามันหิวคุณหิวถึง5แต้มเมื่อไหร่มันจะเฟนซี่ครับก็คือบีดมันจะเข้าควบคุมร่างคุณหรือว่าจะคุณจะหาเลือดกินไม่ได้นั่นเองใช่คุณจะหาเลือดกินอย่างเดียวคนหิวอ่ะใช่อะไรแบบนั้นครับผมก็ได้ครับโดยลูกเต่าก็ประมาณนั้นส่วน อุปกรณ์อื่นๆแผนที่ก็ไม่ค่อยมีเนาะเพราะงั้นพออย่างที่คุณวิโร่ได้พูดไปว่ามันไม่ต้องใช้บางมันแทบไม่ค่อยมีแผนที่ไม่ค่อยมีกริดให้คอยเดินว่าเท่าไหร่ในหนังสือก็ไม่ได้เขียนไว้ด้วยว่าถ้าใช้ความสามารถนี้จะเคลื่อนที่ไปกี่ฟีตแต่มันไม่ได้เขียนไว้นะครับเพราะงั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเพลงครับ เอาไว้บิวอารมณ์ไหมผมว่าเพลงจำเป็นมากกับเกมแวมไพร์ครับผมใช่เพราะว่าเราไม่มีตัวอื่นในการช่วยให้คุณสร้างจินตนาการของคุณแล้วก็มีเพลงมันจะช่วยเยอะแสงไฟปิดไฟเคยจุดเทียนวันนี่สร้างบรรยากาศอะไรคุณวิโรลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยไม่ควรจุดเทียนวางบนโต๊ะค่ะจะประสบการณ์จริงโอ้อะไรมันไหม้หรอแบบมันล้มแล้วไหม้หรือว่ายังไงมันจะทำให้โต๊ะดำได้หรือเปล่าแบบเวลาความร้อนอะไรเงี้ยมันใช่ค่ะแล้วก็เทียนหยดด้วยนั้นมันมีหลายอะไรก็คือส่วนใหญ่ก็นอกจากเต๋านอกจากคาแรคเตอร์ชีทใช่ไหมมีหรือเปล่ามีใช่ไหมต้องมีแหละมีครับมีคาแรคเตอร์ชีทมีไม่มีจะไปจดที่ไหนวะโอเคมีเต๋ามีคาแรคเตอร์ชีทแล้วก็อาจจะอุปกรณ์อะไรที่สร้างมูดสร้างบรรยากาศเนาะใช่นั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าดินสอไปจดหรืออะไรน่าจะไม่ได้ถ้ามีกล่องใช่ถ้ามีกล่องเก็บลูกเต๋าพิมพ์ลายสวยๆมาก็ดีครับอันนี้ก็นี่มันส่วนตัวเกินความจำเป็นน่ะโดเกี่ยวอะไรเลยแต่ก็คือก็ไม่น่าจะต้องเตรียมถ้าในเชิงอุปกรณ์ก็คงไม่ต้องก็ไม่ได้เยอะกว่าซิสเต็มอื่นใช่ครับอ้อก็มีคอลูบุ๊กก็เตรียมไว้ไหนก็ดีแต่ว่าก็แหละพูดถึงคอลูบุ๊กเราใช้หนังสืออะไรบ้างอย่างดีจีนี่เขามีทั้ง3เล่มเลยนะครับก็ของเราก็มีคอลูบุ๊กไว้ก็อุ่นใจครับทุกอย่างเริ่มต้นที่คอลูบุ๊กเนาะ1เล่มใช่ครับก็แค่เล่มเดียวแหละครับเล่มเดียวพอแล้วแล้วก็มันผ่านการแก้ไขมาแล้วหลายรอบนะครับอันนี้คือเวอร์ชันไหนนะไฟเอดิชั่นฟิฟเอดิชั่นครับใช่ก็มันผ่านการแก้ไขมาแล้วหลายรอบนะครับเพราะงั้นมันจะมีเวอร์ชันเขาเรียกเอสตราดาใช่ไหมเอลต้าเอสตรานั่นแหละมันจะมีให้โหลดอยู่ในเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเขานะครับก็สามารถไปโหลดมาแก้ไขได้มันก็จะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอะเช่นบางคำหรือว่าความสามารถบางอย่างที่อ่านแล้วรอบแรกไม่อ่านไม่เข้าใจก็มีปรับเปลี่ยนอยู่ในนั้นนะครับซึ่งคอลูบุ๊กเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อไว้เพราะว่ามันสวยครับฮะใช่ครับมันสวยครับมันเป็นหนังสือมันเป็นหนังสือแฟชั่นมันกระดาษดีอย่างดีเลยครับทุกหน้าใช่ๆๆใช่เล่มมันคือเล่มเดียวกับที่คุณเคยเอามาให้ผมสร้างตัวละครป่ะใช่ๆอันนั้นแหละอ๋อโอเคผมช่วยอธิบายอย่างนี้แล้วกันคุณเข้าไปใน Seven Eleven นะครับเข้าไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณเห็นโซนหนังสือมั้ยมันจะมีแบบหนังสือที่มันมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าใส่ชุดสวยๆแล้วก็โพท่าเก๋ๆนั่นแหละครับหนังสือแวมไพร์ครับ คุณเปิดไปคุณได้เจอภาพแบบนั้นแล้วภาพโชว์ชุดฤดูกาลนี้นะแค่นี้ใส่แบบนี้นะนั่นเลยใช่เลยแบบนั้นเลยเอาง่ายๆว่ามันคือนิยายสารแฟชั่นนะครับ
คือหมายถึงว่าในกรณีนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็คุณสามารถอ่านได้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีพูดอย่างนี้ดีกว่ามีระบบมีอะไรให้ก็ครบถ้วนดีครับในคอร์ลูบุ๊กแต่ว่าวิธีการจัดหน้ามันนิยสารไปหน่อยคือมันไม่ได้จัดหน้าเอาไว้ให้เราอ่านง่ายๆเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงเหมือนเวลาเราอ่านไกดิ้งซัมติงมันนวลของการซ่อมคอมมันนวลการประกอบของหรือว่าอย่าง D&D เองก็จะมีแบ่งหน้าแบ่งเป็นชัดเจนมีตารางก็ทางอ่านสามารถแบบ reference ไปมาได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเอางี้ผมยกตัวอย่างนี้ด้วยกันอยู่ยกตัวอย่างนี้ดีกว่าใน D&D เนี่ยจะแบ่งสเปลเนี่ยคือสเปลใน D&D เยอะมากถูกต้องไหมครับใช่ใน D&D เนี่ยจะแบ่งสเปลเป็นเลเวลของสเปลใช่ไหมครับแล้วใน1เลเวลของสเปลอ่ะจะแบ่งตามตัวอักษรอัลฟาเบต A ถึง C ใช่ไหมแล้วก็ว่าไปอันนี้ก็เวลาเปิดหาสมมุติว่าผมอยากหาเวทหนึ่งว่ามันทำอะไรได้ผมก็ดูก่อนว่ามันเลเวลเท่าไหร่ผมก็เปิดไปที่เลเวลนั้นแล้วก็ดูว่าอัลฟาเบตมันเท่าไหร่ผมก็เปิดหามันก็ไม่ยากใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าเจ้าแวมไพร์เดอะมาสเคเลดเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกคล้ายๆกับพลังเวทก็คือดิสซิพลินนะฮะเป็นความสามารถของแวมไพร์นะครับซึ่งอยู่ในคอร์ลูบุ๊กนี่แหละแต่ว่าดิสซิพลินเนี่ยมันก็เรียงตามอัลฟาเบตครับ A ถึง Z แต่ว่าในดิสซิพลินอ่ะมันเสือกแบ่งเป็นเลเวลไงทีนี้พอแบ่งเป็นเลเวลมันก็จะแยกไปอีกทีนี้เวลาคุณหาเนี่ยคุณก็ต้องแบบเปิดหน้าหนังสือไปเรื่อยๆแล้ววิธีการจัดเรียงครับใน D&D ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็น2คอลัมน์เนาะสองคอลัมน์แล้วก็เรียงปืนซ้ายขวาใช่ไหมครับซ้ายขวาใช่อันนี้น่าจะประมาณ3หรือ4 3ป่ะ3คอลัมน์ป่ะน่าจะ3คอลัมน์ใช่ครับแล้วเวลาอ่านมันจะงงอ่ะเหมือนกับว่าไอ้สรุปไอ้ตัวนี้มันต้องไปต่อตรงไหนนะคือมันก็มีความวุ่นวายในการที่อ่านจากคอลูบุ๊กพอสมควรครับผมเพราะงั้นโดยรวมๆแล้วค่อนข้างเป็นหนังสือที่สวยงี้สวยมากเพราะว่ามันมีรูปแทบทุกหน้าเลยครับไปดูเพื่อความเพลิดเพลินได้แต่ว่าพอพูดถึงการหาข้อมูลแบบปัจจุบันทันด่วนสมมุติว่าผู้เล่นคุณใช้ดิสซิพลินอันนี้แล้วคุณต้องเปิดดูทันทีว่ามันคืออะไรอ่ะคุณก็เปิดไปเถอะ แป๊บนึงนะแป๊บนึงมันทำอะไรได้วะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ก็โอเคแล้วผมใช่ก็คนนั้นก็ถ้าถามว่าหนังสือที่ต้องมีคอลูบุ๊กก็ควรจะมีติดบ้านไว้เหมือนนิยายอินเทอร์วิววิดแวมไพร์ติดบ้านไปแล้วหนังสือแวมไพร์นี่มันราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะโอ้นั่นสิเดี๋ยวผมเช็คให้ระหว่างที่คุณโดหาถามนี้ดีกว่าปกติแล้ว TFG หลายตัวจะมีตัวทดลองเล่นมี SRD แวมไพร์มีไหมมีตัว Quick Starter ของหลาย Edition ค่ะ Fifth Edition ก็มีเวอร์ชันครบรอบ20ปีก็มีเอาไว้ให้ลองเล่นก่อนได้ว่าชอบไม่ชอบเนาะซึ่งจะไปหาโหลดได้ในมีเว็บไซต์ official ของเขาไหมเผื่อผมจะขึ้นให้มีเว็บWorld of Darkness ค่ะอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วก็มีเว็บ Renegade ซึ่งเป็นค่ายที่พิมพ์หนังสือค่ะโหลดได้2เว็บโอเคครับเดี๋ยวก็เผื่อจะขึ้นลิงก์ให้แล้วกันครับผมที่เราเคยคุยกันหนึ่งนะว่าแบบแทบจะทุกซิสเต็มจะมีตัวทดลองให้คุณลองเล่นก่อนว่ามันเอ้ยคุณชอบไหมถ้าชอบคือของเราตัวนี้เป็นตัวที่ดีครับเหมาะกับใครอยากลองเริ่มจากตัวนี้ก่อนได้เลยนะมันจะช่วยได้หรือเชื่อแต่ว่ามันจะมีคุณก็เห็นอยู่นะครับค่อนข้างมีเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการตัดสินใจนะครับลองเล่นดูก่อนชอบไม่ชอบว่ากันอีกทีชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ซื้อแล้วคุณเพิ่งเชื่อคำขู่อย่าเชื่อผมอย่าเชื่อคำขู่ทั้งหมดเราเลือกเองดีสุดเราเป็นแค่ตัวช่วยตัวสนใจแนะนำว่าต่อให้คุณไม่ชอบหมายถึงว่าไม่ได้ชอบความเจ็บปวดแต่ว่าหนังสือซื้อไว้ก็ดีครับมันสวยจริงๆโอ้มันเหมาะกับการสะสมนะครับราคาตอนนี้ที่ Legendary War Game นะครับอยู่ที่ 2,090 บาทครับอืมใช่โอเคก็เท่ากับประมาณนี่แหละพวกมันเป็นหนังสือปกแข็งใช่ไหมปกแข็งสีปกแข็งเลยครับหนามากเออก็ได้จะราคาประมาณนี้ไม่แปลกเท่าผมว่าความหนามันเท่ากับ Player Handbook ของ D&D ประมาณ2เล่มอ่ะ
อืมโอ้ก็ make sense make sense ก็ประมาณ500ได้อาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็รวมๆกันไปซื้อก็เดินคนได้ซึ่งนั่นแหละก็ข้างในก็มีเนื้อหาทั้งของเพลเยอร์ทั้งของ storyteller แล้วก็มีลอมีอะไรอ่านได้ใช่ครับเพื่อนโอเคแต่ไม่ครบนะแต่ก็อ่านได้ครับเพื่อนโอเคแปลว่ามีเล่มเสริมมีครับมีเล่มเสริมแต่ว่าแค่ก็เล่มเสริมเนี่ยมันอาจจะกระจัดกระจายไปหน่อยแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเราน่าจะคร่าวๆแล้วอุปกรณ์การเล่นสำหรับตัว Vampire Masquerade นะครับก็ไปดูกันอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นส่วนสำคัญมากๆของ Vampire Masquerade ละกันซึ่งเราก็มีการพูดถึงคร่าวๆแล้วหลายครั้งก็คือแคลนเข้าใจว่าแคลนเนี่ยมันคือเหมือนเป็นกลุ่มเป็นประเภทของแวมไพร์ในVampire Masquerade ถูกไหมแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์หลักของVampire Masquerade ด้วยถูกไหมครับครับก็เรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วกันช่วยอธิบายคร่าวๆได้ไหมว่าแคลนคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงแล้วอาจจะถ้าไปได้อยากให้ช่วยชดยกตัวอย่างแคนสุดป๊อปปูล่าสักอันสองอันก็ได้ oh, true, เราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้น อะไรคือรีแอคชั่นแบบคุณโดแบบดูสึกแบบดีใจขึ้นมาแล้วอยู่ๆเวโลก็ขอหายใจอ่ะอะไรอ่ะไม่ต้องการอะไรครับมันมีผมซิมเป็นถูกแต่มันว่าอย่างนี้ครับว่าไอ้แคนเนี่ยในของเล่มคอลูบุ๊กเนี่ยมันจะมีอยู่แค่7แคลนนะครับซึ่ง7แคลนเนี้ยมันเป็น7แคลนหลักจะเรียกหลักก็คงไม่ถูกแคลนหลักมี13แคลนนะครับแล้วมันหายไปไหน6วะแล้วก็ไปอยู่เล่มอื่นนะฮะ ไปอยู่เล่มอื่นนะครับผม okay. แต่ว่า7แคลนเนี้ยเป็นแคลนที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆอย่างเงี้ยครับคือถ้าให้พูดตามตรงก็ถ้าในD&Dก็จะมีเผ่าพันธุ์ที่หาได้ง่ายกับเผ่าพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีใช่ป่ะอย่างเช่นใช่และเอลหาง่ายอะไรอย่างนั้นครับผมซึ่งก็เหมือนกันแคลนใน7แคลนที่ได้มาคอลูบุ๊กเนี่ยก็คือเป็นแคลนที่ง่ายหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับที่เจอกันบ่อยเดี๋ยวอยู่แคลนนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ว่าด้วยคำจำกัดความของคำว่าแคลนเนี่ยมันคือตระกูลเนาะใช่ไหมชาติตระกูลเชื้อสายก็ว่าได้เชื้อสายตระกูลอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ตรงตัวเลยครับมันก็คือการที่สืบทอดพลังอำนาจมาแยกเป็นเชื้อสายมาซึ่งแคลนเนี่ยก็จะมีเป็นแวมไพร์เหมือนกันก็จริงแต่พออยู่ต่างแคลนเนี่ยจะมีความสามารถอุปนิสัยหรือว่าธรรมเนียมไม่เหมือนกันครับใช่ซึ่งก็ถ้าจะสืบต่อกลับไปก็ต้องถึงขั้นที่ย้อนกลับไปถึงแวมไพร์ตัวแรกนะครับก็คือเคนกับอาเบลนะครับไอ้ไม่ใช่เคนอย่างเดียวที่ไปฆ่าอาเบลใช่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในไบเบิลพันธสัญญาเก่าซึ่งเดี๋ยวผมว่าอันนี้ถ้าให้คุณวิลโลอธิบายน่าจะชัดเจนกว่าแล้วเราต้องย้อนไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าจริงๆก็จำเป็นทำไมก็อธิบายให้ฟังไงว่าทำไมมันถึงมี13แคลนคือเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่อดัมกับอีฟถูกขับไล่ออกมาจากสวนอีเดนเนี่ยทั้งคู่ก็ระเหิดระเหกันไปอยู่ในดินแดนที่ชื่อว่าดินแดนแห่งโนดซึ่งเป็นชื่อที่ถูกตำนานแล้วก็ pop culture เนี่ยนำไปใช้ยืมเป็นแหล่งกำเนิดแวมไพร์เยอะมากด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆสื่อมีร่วมกันกับแวมไพร์ The Masquerade เอาเป็นว่าพออดัมกับอีฟถูกขับไล่ไปอยู่ในดินแดนแห่งโนดปุ๊บก็มีลูกชื่อเคนกับอาเบลหรือเอเบลเคนเนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องเกษตรกรรมพืชผักส่วนเอเบิลเนี่ยทำเรื่องปศุสัตว์อยู่มาวันหนึ่งอดัมก็บอกว่าให้ทั้งคู่เนี่ยเตรียมของไปไหว้วอนพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยทรงอำนวยพรหรือเมตตาบ้างเคนก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเลือกพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ผลหมากรากไม้อย่างดี
นำไปถวายพระเจ้าในขณะที่เอเบลเนี่ยก็เลือกลูกแกะตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดนำไปเชือดถวายแล้วก็ต้องแทรกหน่อยว่าเนื้อหาตรงนี้มาจากพระคัมภีร์แห่งโนดหรือว่า Book of Nod ที่อ้างว่าเคนเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเคนจะเขียนให้ตัวเองดูดียังไงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่บูชาเคารพเคนเขียนอ้างขึ้นทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเคนอ้างว่าอย่างนั้นแล้วพอนำของไปถวายไปวางบนท่านบูชาปุ๊บคนที่ได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าคือเอเบลส่วนของถวายของเคนนั้นพระเจ้าไม่โปรดเคนก็เลยกังขาว่าเอ๊ะแล้วของที่ตัวเองถวายไปเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนแล้วก็เคนก็นึกเองคิดเองเองสรุปเอาว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเองรักมากที่สุดที่หวงแหนที่สุดในชีวิตต้องยอมเสียสละเพื่อ นำมาถวายเคนก็เลยตัดสินใจฆ่าเอเบลเพื่อถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าแต่ปรากฏว่านั่นคือการฆาตกรรมครั้งแรกของโลกอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่เคนอ้างหลังจากนั้นเคนก็เลยถูกพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสาปแล้วก็ขับไล่ออกไปให้ระเหเร่ร่อนอยู่ในความมืดจนไปพบลิลิธผู้ซึ่งเป็นคนสอนเวทมนต์หรือว่าดิสซิพลินให้หรือก็คือความสามารถทางด้านเหนือธรรมชาติของแวมไพร์เนี่ยแหละก็เขียนอ้างว่าได้รับการฝึกสอนมาจากลิลิธแล้วก็ไปสร้างรุ่นที่สองมาเพราะว่าเหตุเกิดจากความเหงา สร้างนี่คือยังไงครับเขาเรียกว่า embrace ค่ะก็คือเป็นการใน embrace เนี่ยในแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยจะเป็นการกัดแล้วดูดเลือดจนหมดร่างจนตัวตายแล้วเสร็จแล้วผู้ที่เป็นไซเออร์ผู้ที่กัดเนี่ยก็จะมอบเลือดของตัวเองให้แล้วชุบชีวิตคนที่ตายตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นผู้ไม่ตายเป็นกลายเป็นแวมไพร์ซึ่งรุ่นที่สองเนี่ยก็ไปสร้างรุ่นที่สามต่อไปรุ่นที่สามเนี่ยเราเรียกว่าแอนทีดิลูเวียนก็คือผู้อยู่มาก่อนน้ำท่วมโลกแล้วรุ่นสิบสามเนี่ยว่ากันว่ามี13คนก็คือเป็นต้นกำเนิดหลักของแต่ละแคลนนั่นเองค่ะก็ชื่ออาจจะบางคนอาจจะเป็นชื่อต้นกำเนิดแคลนอะไรอย่างเช่นชื่อมอลเคฟก็อาจจะเป็นต้นกำเนิดของแคลนมอลเคเวียนอะไรแบบนี้ครับครับก็อันนั้นก็คือต้นกำเนิดของ13แคลนนะครับซึ่งพอเหล่าแคลนพวกนี้สร้างลูกสร้างหลานมามันก็จะอยู่ในตระกูลนี้หรือเชื้อสายนี้ไปเรื่อยๆครับจนยันรุ่นที่14นะเอ้ยรุ่น13นะ13น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายครับหลังจากรุ่น13ไปก็จะเป็นตินบลัดซึ่งก็เฮ้ออธิบายอีกยาวเลยแต่เป็นว่า เลือดมันจางลงนะครับเป็นแวมไพร์เหมือนกันแต่เลือดมันจางลงใช่ จนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่แค่ไหนกันแน่คือความเข้มข้นของเชื้อสายมันหายไปโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นต้องถามต่อว่าแล้วแต่ละแคลนเนี่ยวันปีมันต่างกันเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมเป็นความสามารถแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันถูกไหมมีแล้วมีอันไหนที่แบบอย่างที่บอกว่า7แคลนหลักเราย่อยมาให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้วก็มีแคลนไหนที่แบบได้รับความนิยมมีอะไรที่ชัดเจนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้เข้าใจกันคร่าวๆถ้าเกิดอยากให้เจาะเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ครับเราอาจจะได้มาคุยกันเรื่องนี้กันอีกเราอันนี้เอาแบบพอเข้าใจก่อนแล้วกันใช่คืออันนี้ต่อขอเสริมนิดนึงนิดเดียวก็คือว่าแคลนเนี่ยมันเป็นความมีเสน่ห์อย่างมากใน Vampire The Masquerade นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเวลาคุณจะเล่น TRPG เกมนึงเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตัวละครของคุณทำอะไรได้ถูกต้องไหมครับครับเหมือนกับว่าเช่นดูคลาสดูเผ่าอะไรแบบเนี้ยว่ามันทำอะไรได้เพราะแคลนเนี่ยเป็นจุดเด่นหลักของ Vampire The Masquerade เวลาคุณศึกษาเกี่ยวกับแคลนในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนแทบจะกำหนดเขาเรียกว่ายังไงกำหนดความชอบของคุณในเกมอ่ะประมาณว่าเล่นยังไงใช่เพราะนอกจากความสามารถที่มันแตกต่างกันแล้วเนี่ยอุปนิสัยมันในเชื้อสายเดียวกันหรือในแคลนเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันด้วยครับจะค่อนข้างเอียงไปทางเดียวกันเรียกว่าเป็นสเตอริโอไทป์ใช่ก็
็คือค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในกรอบเดียวกันอะไรแบบเนี้ยมีความคิดคล้ายๆกันเหมือนไก่เห็นนมงูงูเห็นตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยมันกลับกันไหมวะแต่ถูกแล้วเออนะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเราคงไม่ได้พูดทั้ง13แคนแบบละเอียดเนาะเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดสนใจจริงๆเนี่ยมองว่าถ้าสนใจใน Vampire The Masquerade จริงๆเนี่ยอยากให้คอมเมนต์เรื่องนี้กันเยอะๆเพราะเราอยากจะเล่าจริงๆ13แคนเนี้ยอยากเจาะลึกเลยเจาะลึกเลยว่าแต่ละแคนเป็นยังไงเราอยากเจาะลึกมันมากเพราะว่าเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคนที่จะสนใจใน Vampire The Masquerade อ่ะคุณหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับแล้วเรื่องนี้มันสนุกมันตัวเลือกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จทีเนี้ยเราเนื่องจากเราไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้เจาะลึก13แคนเนาะเราก็จะพูดถึงเรื่องที่มันเป็นไอแคนที่มันมีinfluence เยอะๆหรือว่าโผล่อยู่ในดังแล้วกันโผล่อยู่ในสื่อต่างๆที่คุณเห็นกันดีอ่ะเอาแบบน่าเกลียดก่อนเลยไม่ใช่น่าเกลียดสิต้องพูดอย่างงี้เอาใหม่โทษเอาแบบว่าขัดใจนิดนึงขัดใจนิดนึงก่อนเลยก็คือแวมไพร์ทวายไลท์อย่างเงี้ยผมว่าโทริดอร์อ่ะคุณปังกันซึ่งมันการยกตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะมันจะมีแคนหนึ่งครับที่เรียกว่าแคนแห่งกุหลาบเรียกกันว่าแคนโทริดอร์โทริอาดอร์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วแคนนี้เนี่ยผมแย่งคุณวิลโล่เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแต่จริงๆแล้วเป็นแคนโปรดของคุณวิลโล่ครับผมก็เดี๋ยวให้คุณวิลโล่ลองอธิบายให้ฟังหน่อยผมอาจจะยกตัวอย่างไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างที่ดีอยู่เช่นอินเตอร์วิววิดเดอร์แวมไพร์แต่ว่าถ้าเกิดเรายกตัวอย่างที่ดีเกินไปมันจะไม่เห็นความแตกต่างไงคนจะไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ก็เลยยกตัวอย่างไปมาทำไว้แล้วด้วยจะเข้าใจมากขึ้นแฟนไฟฟุ้งฟลิ้งแต่งหน้าลองหรือยังไงให้คุณวิโรจน์อธิบายเลยคือต้องบอกว่าโทริอาดอร์เนี่ยเข้าข่ายแวมไพร์ในทวายไลท์ไหมก็ใช่ก็มีเขาโครงอยู่บ้างแต่ก็แหมดูเหมือนมีความกดแค้นอยู่ข้างในนั้นด้วยดีครับก็เป็นแคลนที่มากด้วยอารมณ์ศิลปินค่ะเขาจะมีความรักความหลงค่อนข้างรุนแรงเวลาที่เขาหลงไหลในอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวเวลาหลงไหลในศิลปะหรือในตัวคนเนี่ยเขาจะออบเซสหมกมุ่นกับสิ่งนั้นมากก็จริงก็ลงค่อนข้างคลาสเป็นหนึ่งในคลาสสิกสโตรโอไทป์ของแวมไพร์เนี่ยที่จะโผล่มาในพวกนิยายโรแมนติกกับซูเปอร์เนเจอรัลโรแมนต์อยู่นะผมว่าใช่ค่ะก็จะมีความสำอางมีความเป็นศิลปินถูกต้องแล้วยิ่งจุดอ่อนของแคลนเนี้ยคือแต่ละแคลนจะมีจุดแข็งจุดอ่อนของแคลนเนี้ยก็คือยังคงเป็นความหมกมุ่นอยู่คือพอเราเห็นอะไรที่เรามันงดงามมากๆในอย่างเช่นเห็นท้องฟ้าตอนอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วมันเป็นสีส้มสวยเราอาจจะฟิกมองอยู่กับสิ่งนั้นจนเราไม่รับรู้โลกภายนอกใช่เราอาจจะไหม้ไปเลยจนโดยที่แทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ อะไรแบบนั้นอ๋อโอเคก็มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับที่เรียนชัดเด่นๆหน่อยมีแคลนที่คอนโทรลฟรีกอะค่ะฮะแคลนเป็นพวกจอมบงการควบคุมคนอื่นอะค่ะเหมือนมีการจะโจมตีใส่กันพูดถึงอะไรนะฮะเฮ้ยร้อนตัวไปหมดเลยนี่แล้วก็มันมีแคนเวนทรูครับทั้งผลซิมครับดูจากสัญลักษณ์ในรูปได้เย่ครับผมก็แคนที่ชื่อว่าเวนทรูนะครับเป็นแคนที่ถ้าให้พูดก็คือเป็นเหมือนแคนออฟคิงนะเขามีฉายาว่าแคนออฟคิงครับผมก็ตั้งแต่อดีตการมาแล้วก็เป็นผู้ที่ปกครองโรมแล้วก็แยกกันออกไปเป็นกษัตริย์ในที่ต่างๆอะไรแบบนี้ครับกษัตริย์ก็จะครองไอ้ชนชั้นสายเลือดขัตติยะมาตลอดจะเลือกแต่พวกขุนนางอะไรพวกนี้มาอยู่ในแคลนหลังๆมาก็พอโลกมันเปลี่ยนไประบอบศักดินามันใช้การไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าหรือคนที่มีประสบความสำเร็จพวกแบบความรวยคนรวย yeah. แล้วพอไอ้คนซึ่งคนรวยพวกนี้มันก็มักจะมีหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ย
มันจะมีความทะเยอทะยานหรือความที่เป็นสภาวะของเขาเรียกว่าอะไรผู้นำหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะซึ่งเวนทรูเนี่ยก็จะเป็นสตอริโอไทป์ประมาณนี้ครับเป็นพวกมีความที่บงการจัดระเบียบใช้อำนาจในทางที่ดีนะครับผม อยู่ในตัวเองถ้าให้ยกตัวอย่างจากหนังก็เช่นวิกเตอร์จาก Underworld อย่างเงี้ยครับถ้าใครเคยดู Underworld ภาคแรกก็จะรู้ว่าจะมีตัวหนึ่งที่มันหลับอยู่ตลอดอะแล้วตื่นมากลางๆเรื่องอะแล้วก็เป็นตัวเทพเลยพากองทัพไปบุกแล้วโดนนางเอกฆ่าตอนท้ายนะฮะแต่ว่าเป็นว่าอารมณ์ประมาณว่านั่งบนบัลลังก์อ่ะเป็นแวมไพร์นั่งบนบัลลังก์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ออกคำสั่งซึ่งในเซตติ้งของแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยเวนทรูเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทเยอะพอสมควรเพราะมันก็เข้าไปยุ่งกับเป็น politics ของข้างในใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นคืออันนี้ก็ไม่อยากเจาะลึกมากนะครับแต่ว่าเวนทรูเนี่ยเป็นหนึ่งในแคลนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมอดไอ้โลกรัฐบาลในโลกของความเป็นจริงมากกว่าแคลนอื่นๆครับก็คุณไปคุมทั้งกับทั้งชนชั้นสูงใช่ทั้งมอร์ทัลทั้งอะไรอย่างนี้ทั้งอะไรใช่ก็คือจะมีความก็คือเป็นแคลนที่คนเกลียดขี้หน้ามากที่สุดนะครับพูดง่ายๆครับผมแต่ว่าก็ขาดมันไปไม่ได้งงไหมคือเป็นแคนที่ไม่ค่อยมีคนชอบขี้หน้ามันหรอกเพราะว่ามันแบบเท่าทำตัวอยู่เหนือคนอื่นอะแต่ว่าจะก็ขาดไปไม่ได้เพราะมันคอยออกันในทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีก็ไม่ไหวจะไม่มีก็ไม่ได้ใช่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นคนทำงานที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากทำแล้วกันจริงงานแบบงานบริหารงานปกครองไม่ใช่ทุกคนทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนทุกชอบทำแต่คนที่มันชอบทำถูกไหมหรือบางคนอาจจะอยากทำแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นจริงก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีใครสักคนต้องทำใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนครับถูกต้องครับผม คุณเพชรพูดถูกใจมากเลยครับเยี่ยมจริงครับผม ก็ต้องบอกงี้ครับว่าจะขอเสริมนิดนึงเรื่องของแคลนเนี่ยนอกจากสเตอริโอไทป์ที่มีความเป็นนิสัยอย่างทอริอดอร์ที่บอกว่ามีความลุ่มหลงในสิ่งสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนอกจากนั้นอ่ะยังมีความสามารถที่มันสืบทอดผ่านทางเชื้อสายด้วยซึ่งในทวายไลท์นี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากก็คืออย่างแวมไพร์ทวายไลท์เนี่ยรู้ใช่ไหมว่าตัวเอกมันมีบางตัวที่มันสามารถที่จะแบบมองเห็นอนาคตได้มีมองอนาคตมีอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดใช่ซึ่งในโทเรดอร์เนี่ยมันสามารถทำได้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีพรีโมนิชั่นที่ความสามารถที่สามารถดูนิมิตครับได้ใช่อาจจะไม่ได้เป็นพลังหลักของแคลนนี้หรอกแต่ว่าก็ถือว่าเขาเรียกว่ายังไงทำได้แล้วกันทำได้แล้วก็จะเลือกก็ทำได้ใช่ถ้าจะเลือกก็ทำได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเร็วครับเร็วเหมือนในประมาณผู้กองตัวอย่างแต่ละอย่างวิ่งยิ่งเป็นแต่ข้อดีแต่โดนแดดแล้วไหม้นะครับไม่ใช่เป็นประกายเพชรนะฮะโนริโดโดนแดดแล้วตัวสลายนะครับผมเหมือนแคนอื่นๆทั่วไปนะครับไม่ได้ตัวประกายเพชรใช่คือคุณยกมาแบบนี้ผมเริ่มคิดว่าแบบแวมไพร์แมสคาเรดคือทวายไลท์ที่ไม่ฟุ้งฟิ้งไงก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าในทวายไลท์เนี่ยถ้าคุณลองไปดูเอ้ยเขาเรียกว่าพวกมันจะมีพวกวอลเดอรี่ใช่ไหมผมจำไม่ได้ชื่อเรียกว่าอะไรนะพวกที่เป็นแวมพวกแวมไพร์ชั้นสูงเอลเดอร์ที่แบบทรงพลังเหลือเกินในพวกนั้นอ่ะแวมไพร์เดอะแบทเทิลก็มี มาถึงแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่แต่ก็แค่มันไม่ฟุ้งฟิ้งเท่านั้นเฉยๆครับแล้วก็ถ้าอย่างของเวนทรูอย่างเงี้ยความสามารถที่โดดเด่นเลยของเวนทรูก็คือการโดมิเนตครับก็คือการที่ผมสามารถสะกดจิตคนอื่นได้โดยการมองตาแล้วก็พูดคำหนึ่งออกมาเขาก็จะทำตามเราก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่อยู่ในคลาสสิกแวมไพร์กันสามารถทำให้คนใช่อยู่แบบพูดอะไรก็ทำตามอะไรอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยเวนทูมีแต่ว่าทอริอดอร์ไม่มีเอ้ยมีการข่มกันแต่ทอริอดอร์ใช้เสน่ห์ได้เวนทูก็ใช้ได้ทุกทีโอเคตรงนี้แปลว่าแต่ละแคนมีความสามารถที่ต่างกันออกไปด้วยใช่ถูกต้องครับไม่ใช่แค่วิถีชีวิตไม่ใช่แค่ความชอบถูกไหมใช่มันก็บอกได้ว่าแบบถ้าเทียบเป็นเกมอื่นมันก็เหมือนเป็นคลาสดีๆแหละเป็นทั้งคลาสและบวกเผ่ารวมกันใช่นี่ป่ะ
มีใช่ครับใช่ครับถูกต้องมีทั้งข้อดีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยต่างกันซึ่งข้อด้อยจริงๆมันคือคำสาปที่เบทที่คาอินที่คุณวิโรจน์บอกนะบอกมาแต่ว่าที่รุ่นใช่ใช่แต่เอาเป็นว่าก็อย่างของเวนทรูอย่างเงี้ยข้อด้อยที่คอนโทรเลดอร์คือเหม่อใช่ไหมเวลาเจอของสวยงามแล้วก็ยืนเหม่อแต่เวนทรูคือเลือกกินครับคือต้องกินกินเลือดดีเท่านั้นเลือดที่ชอบเลือดที่ใช่ต้องเป็นเลือดที่ชอบใช่คือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องดีๆบางคนก็แบบฉันจะชีวิตนี้ฉันจะแดกแต่โฮมเลสอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปกินในโฮมเลสเท่านั้นอะไรเงี้ยก็มีหรือฉันจะกินแต่ผู้หญิงที่อายุไม่เกิน20เท่านั้นอะไรก็มีเงี้ยครับใช่แต่เลือกกินครับพีอีติ้งพีเตอร์นั่นแหละครับครับผมอันนี้ก็หนึ่งในตัวอย่างแล้วก็มีอย่างเรื่องเดียวกันเลยอย่าง Underworld Victor นี่ก็คือเป็นเวนทรูใช่ไหมอย่างเซเลน่าปะเซลีนเซลีนจำชื่อนางเอกไม่ได้อย่างเซลีนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแคลนแอสซัมไมซึ่งไม่มีอยู่ในเล่มคอรูบุกนะฮะ แต่จะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นบานูฮาคิม ใช่ก็บุตรแห่งฮาคิมบุตรแห่งฮาคิมก็จะเป็นแนวอารมณ์ประมาณแอสซัสซินอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ความสามารถพิเศษของเขาพวกเขาก็คือเร็วแล้วก็ใช้อาวุธเก่งกาจก็เหมือนบิงฟันแบบในภาคสุดท้ายอ่ะชุดน่าใช่อะไรอย่างนั้นครับผมก็มีอะไรอีกอย่างนอฟเฟลตูใช่ไหมก็นอฟเฟลตูนี่ก็ชุดออกไอคอนิกมากๆเพราะว่ามันแทบจะเอามาเลยอ่ะทำไมมันมีหนังอยู่นี่ใช่ไหมหนังนอฟเฟลตูเก่ามากเลยหนังขาวดำหนังยุค1920ค่ะครับซึ่งนอฟเฟลตูแคลนนอฟเฟลตูก็คือหน้าตาแบบในนั้นเลยครับก็คือจุดข้อด้อยของเขามันชัดเจนที่สุดก็คือหน้าตามันจะประหลักครับกระดูกจะผิดรูปอะไรแบบเนี้ยใช่เวลานอฟเฟลตูโดนเอ็มเบรสก็คือคุณจะนอนเจ็บปวดกระดูกจะบิดเบี้ยวกล้ามเนื้อผิวหนังจะหลุดล่อนออกมานั่นคือคำสาปของการถูกเอ็มเบรสเป็นนอฟเฟลตูแต่ด้วยความที่หน้าตาเขาอัปลักษณ์เป็นมอนสเตอร์ร่างกายเขาเป็นมอนสเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้มีความเชื่อนะฮะความเชื่อว่าร็อฟเฟอร์ตูเนี่ยเป็นแคลนที่เข้าใจจิตใจมนุษย์มากที่สุดหมายถึงว่าเห็นใจมนุษย์มากที่สุดมีเอมพัตตีมากที่สุดครับเพราะตัวเองอัปลักษณ์มากๆอย่างเงี้ยคำสาปไปลงหน้าตาหมดเลยใช่ แต่ซึ่งก็จริงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ลองไปต้องมาศึกษาด่วนนะถ้าอยากรู้คอมเมนต์ไว้ให้เขาว่าแบบเราจะเห็นภาพคร่าวๆเกี่ยวกับแฟนละทีนี้มันมีประเด็นอีกอย่างที่ค่อนข้างสำคัญคือแฟคชั่นถูกไหมครับคือเข้าใจว่าในแวมไพร์มันแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายพออธิบายคร่าวๆได้ไหมเราคิดว่าเอาให้เห็นภาพโลกของแวมไพร์มาเกลื่อนเฉยๆถ้าลงลึกเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับพอจะอธิบายก็แบ่งหลักๆเป็น3แฟคชั่นครับมีคาเมริล่ามีซับบาทแล้วก็มีอนาคนะในเซตติ้งปัจจุบันก็คือฟิฟอีดิชันเนี่ยอนาไอซับบาทเนี่ยถูกเอาไปเป็นมอนสเตอร์ไอก็คือไม่ได้อยู่คาเมริล่ามอนสเตอร์แหละไม่ได้อยู่ไม่ให้ผู้เล่นเล่นไม่ให้ผู้เล่นเล่นใช่ครับเฮ้อเพราะอะไรดีอะซับบาทมันต่างจากซับบาทของสองแคนอื่นยังไงอ่ะให้ผมพูดเลยมันโว้กครับแค่นั้นแหละฮะไอคนทำฟิวชั่นมันโว้กครับคือทำฟิวชั่นโว้กแล้วซับบาทมันต่างที่ซับบาทมันไม่โว้กไงครับซับบาทจะมีความเชื่อว่าตัวเองเป็นมาสเตอร์เรสละมั้งเอออ๋อโอเคแบบดีกว่ามนุษย์ปกครองมนุษย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ต้องปกครองมนุษย์เหนือกว่าจะต้องเป็นเจ้าผู้ปกครองมนุษย์เป็นแค่ปศุสัตว์อะไรแบบนี้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเดธเมทัลมากๆครับบาทเนี่ยคืออารมณ์ประมาณไม่ได้พูดถึงแนวดนตรีนะแต่อารมณ์ประมาณว่าไปที่เมืองไหนก็ชิบหายเมืองเผาไม่คือแทบจะลื้อคือมันเหมือนเป็นคลื่นที่ซัดทุกอย่างไปก็ง่ายๆว่าคิดว่านะครับใน Fifth Edition เนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือเซตติ้งเนี่ยให้สิทธิประโยชน์แล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับอนาคตค่อนข้างเยอะ
ครับอนาอนาเนี่ยย่อมาจากอนาชีนะครับอนาชีพวกการปฏิวัติรีเบลความไออนาธิปไตยอ่ะความสละอะไรอย่างเงี้ยให้ตรงนั้นค่อนข้างเยอะคามาริล่าเนี่ยคือระบอบเจ้าขุนมูลนายระบอบให้มีการแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนมีตำแหน่งอาวุโสมีผู้ปกครองอย่างเชอริฟเนี้ยก็อยู่ในคามาริล่าเหมือนกันคามาริล่าเนี่ยผู้นำในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะแตกต่างกันเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆเนี้ยสมมติว่าคามาริล่ามีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีปรินซ์ออฟกรุงเทพก็คือปรินซ์ออฟบางกอกเนี้ยปรินซ์เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในคามาริล่าในเมืองนั้นโอเคโซตัสก็พูดไปเถอะก็ใช่แล้วบอกโซตัสในแวมไพร์แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโซตัสที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับเพราะว่ามึงไม่ตายไงมึงไม่มีทางมึงไม่ทำเปลี่ยนรุ่นอ่ะเปลี่ยนรุ่นไม่ได้เหมือนเป็นผู้บริหารที่ไม่มีทางหลุดจากเก้าอี้อ่ะมีวิธีที่คุณจะหลุดจากเก้าอี้คุณมีคนมาแซะคุณอ่ะเอาแฉลงมางัดคุณออกซึ่งก็จะซึ่งก็จะนั่นจะเป็นเชื้อไฟของพวกอนาถครับผมคือเป็นพวกก่อการที่รู้สึกว่าไอ้ระบบอาวุโสมันห่วยแตกเว้ยโซตัสกูไม่เอาอะไรเงี้ยก็จะไปทำลายพวกมันโอเคเพราะไม่แปลกใจเลยที่คุณบอกว่าเราพามาเคลเลตมันเป็นเรื่องของการpolitics ระดับหนึ่งข้อในมี politics ภายในที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วโอ้มากครับก็คืออย่าง3แฟคชั่นเนี้ยก็จะไม่ถูกกันเลยโดยเมื่อก่อนนั่นคือคาเมล่าเนี่ยก็จะเป็นสายปฏิปนอมครับสาย CEO อ่ะก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอนาคตอยากจะทำลายเราเหรอเฮ้ยใจเย็นๆก่อนดูข้อดีของเราสิเราคุยได้นะเรามาอยู่เอางี้ไหมเดี๋ยวเราให้ที่อยู่นายให้โดเมนตรงนี้นายมาไหมเออนายอยู่กับเราไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฟาดหัวเหรอคะใช่ครับผมก็มีตังค์อะทำมาทำไมฟาดเข้าไปแต่กับการอนาคตก็จะลงประมาณว่าแบบกูอะไรนะกูเป็นหมาเป็นเบี้ยให้พวกมึงมึงก็เอากูไปตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมอยู่ใต้พวกมึงอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบนั้นใช่ส่วนซับบาทก็คือI don't give a fuck เป็นมอนเตอร์แบบมันจะยิงอย่างนี้ที่ได้เลยของโลกคือความเชื่อของสบาร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคามาริล่าเนี่ยจะตัดขาดจากตำนานของแวมไพร์คือในเซตติ้งนะครับก็คืออย่างคาอินเนี่ยเขาจะปฏิเสธการตัวตนไอตัวตนของคาอินไปเลยว่าคาอินไม่มีอยู่เป็นแค่เรื่องเล่าเป็นแค่หรือแบบถึงขนาดไม่ใช่เรื่องเล่าเลยซ้ำนี่มันแบบสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์เล่ากันมาเองเพราะเขาเลยเปลี่ยนแวมอย่างแวมไพร์มาสคาเรดไอแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยคาเมล่าเนี่ยในคาเมล่าเนี่ยจะไม่ได้เรียกแวมไพร์ด้วยกันเองว่าแวมไพร์นะครับจะเรียกแวมไพร์ด้วยกันเองว่าคินเดรดคินเดรดผู้สืบสายเลือดเดียวกันอะไรประมาณนั้นหรือเครือญาติอะไรเงี้ยเครือญาติใช่คินเดรดแต่สปาร์ตเนี่ยเป็นแฟคชั่นที่เชื่อมั่นในตัวเคนอยู่ครับตัวไคนก็เลยเรียกยังเรียกใช้ภาษาโบราณตั้งแต่สมัยนั้นก็คือสมัยก่อนเนี่ยแวมไพร์เรียกกันว่าแทนที่จะเรียกว่าคินเดดเนี่ยเราเรียกกันว่าเคนไนท์ชาวเคนผู้เคนอะไรเงี้ยลูกหลานของเคนลูกหลานของเคนเลยใช่เคนไนท์แล้วก็เลยสบาร์ทเนี่ยยังมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเปรียบเหมือนดั่งอาวุธของเคนซึ่งศัตรูของเคนคือใครพระเจ้าเหรอก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าเคนเนี่ยโกรธเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับที่คุณวิโรได้เล่าไปทั้ง13แคลนที่รุ่นที่3ไปกินรุ่นที่2อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้ที่เราเยอะแยะมากมายค่ะใช่ๆซึ่งอันนั้นรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าง่ายๆก็คือเคนไอ้พวกสบาร์ทเนี่ยเชื่อว่าวันนึงอ่ะไอ้พวกรุ่น3เนี่ยที่มันหลับอยู่ณปัจจุบันเนี่ยพวกแอนติดิลูเวียนเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมามันจะมาฆ่ามันจะมาทำลายเคนครับทำลายเคนครับมันเพราะว่าไอ้พวกรุ่น3มันก็คิดว่าถ้าเกิดกูกินรุ่น2แล้วกูเก่งขนาดเนี้ยแล้วถ้ากูแดกรุ่น1ล่ะแดกเกมแม่งเลยอะไรเงี้ยซอยจุ๊กเคนซึ่งอันนั้นก็มีตำนานอยู่ในBook of Nordพวกแบบ
เกเฮนนาอะไรอย่างเงี้ยครับพวกวันสิ้นโลกนะฮะแต่ว่าคือซับบาทเนี่ยเชื่อว่าจะทำอย่างนั้นเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะร่วมมือกันในการกำจัดแอนติดิวเลียนออกไปใช่ซับบาทก็เลยใช่แต่เผอิญว่ามันพูดดูเหมือนเป็นผู้กล้าปราบมาเลยใช่ไหมฮะแต่วิธีการมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับผมนบไม่มีอะไรเหมือนเลยครับผมประมาณนั้นคือถ้าจะให้พูดกันแบบว่าเห็นภาพที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกว่าคามาริล่าแนวปฏิปนอมใช่ไหมครับอนาคแนวแบบรีเบลกบฏแต่ว่าถึงแม้อนาคจะรีเบลกบฏเนี่ยเขาก็จะทำลายแค่คนที่เหมือนอารมณ์ประมาณว่า CEO ที่มันคอยชักจูงชักใยพวกคามาริล่าได้แหละพูดง่ายๆไอ้พวกคามาริล่าที่มันคอยชักจูงชักใยพวก politics สร้างความไม่เท่าเทียมกันมันมีพวกระบบอีลีทเนี่ยกูจะล้มลงมาแล้วให้ทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้คือความในใจของอนาคเป็นอ่ะอันนึงเป็นเผด็จการอันนึงเป็นคอมมิวนิสต์งั้นเหรออ่าใช่ใช่ครับแต่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรอกแต่ว่าประมาณนั้นแหละแต่ว่าอนาคเนี่ยก็ยังแต่ก็ยังทำลายอ่ะแค่พวกคินเดพวกแวมไพร์ของคามาริล่าไงฮะเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าซับบาทเนี่ยเวลามันสมมติมันจะถล่มคามาริล่าหรือว่าถล่มอนาคเนี่ยมันไม่ได้สนใจมนุษย์ที่อยู่ที่นั่นนะครับเผาใช่มันไม่ได้แค่เผาด้วยนะ มันจับมนุษย์มารวมกันนะครับแล้วทำสิ่งที่เรียกว่า Mass Embrace ก็คือเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนในนี้ให้เป็นแวมไพร์จะได้มีกำลังไปต่ออะไรใช่แต่ว่าถ้าเกิดไอ้พวกนี้เป็นแวมไพร์เนี่ยมันก็จะมีความนึกคิดของตัวเองใช่ไหมเพราะงั้นมันจะใช้วิธีการโดยที่ว่าตอนที่เปลี่ยนให้พวกนี้ให้เป็นแวมไพร์เนี่ยมันจะเอาพลั่วครับทุบกระบาลให้หัวมันบุกลงไปให้สมองมันใช้งานไม่ได้อะโอเคเกี้ยงโคตรทุบให้หัวบุกทุกตัวสมมติทุบไป100คนอะแล้วเปลี่ยนให้เป็นแวมไพร์ร้อยคนอะเพราะงั้นพอไอ้พวกนี้ตื่นมามันก็จะเหมือนกับเกณฑ์ไอ้พวกเนี้ยใส่รถบรรทุกครับตอนที่มันยังหลับอยู่นะเป็นศพอยู่อ่ะเกณฑ์ใส่รถบรรทุกครับแล้วเสร็จแล้วพอมันจะไปบุกคามาริล่าอย่างเงี้ยมันก็จะเอารถบรรทุกพุ่งชนตึกคามาริล่าเลยแล้วก็เปิดประตูรถตู้มาใช่แล้วพวกนี้ก็คือแวมไพร์100ตัวที่หิวอยู่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นคือคามาริล่าคือผู้กันไล่เราได้ท้ายของแฟคชั่นในแวมไพร์แล้วนะครับคุณอยากเล่นอะไรคุณอยากเล่นเป็นถ้าไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นพวกอะไรไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับเป็นอนาธิปไตยคุณเป็นผู้เด็ดการหรือว่าคุณจะเป็นผู้กั่นการอะไรตกอะไรตายมันวางห่วงแค่แล้วเสริมนิดนึงห่วงมากเลยอ่ะแล้วเสริมนิดนึงไอ้พวกที่มันออกมาไอ้พวกเนี้ยเราไม่ได้เรียกกันว่าเป็นแวมไพร์เราเรียกกันโชเวลเฮดก็คือหัวพลั่วหัวพลั่วก็โดนหัวพลั่วทุบมาโอเคครับผมอันนี้คือเห็นภาพความที่บอกว่าทำไมทับบาทมันถึงไม่ได้ดูเป็นผู้กล้าปรับมาเนี่ยครับผมโอเคถ้างั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าแฟคชั่นเป็นยังไงแต่ละแฟคชั่นมีจุดแคนเป็นยังไงใช่แต่ละแคนเราจะไม่เห็นแคนทั้งหมดนะแต่เราจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเปิดเป็นวิถีชีวิตเป็นวิธีเล่นและเป็นความสามารถของคุณด้วยแฟคชั่นเนี่ยเป็นเหมือนแบบกลุ่มก้อนที่มีแนวความคิดทางการเมืองในเรื่องต่างกันแล้วก็มีเป้าหมายที่ต่างกันนะก็น่าจะประมาณนี้โอเคงั้นเราไปกันต่อดีกว่าเพราะว่านี่เดี๋ยวมันจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดคือมันน่าจะเป็นไปแล้วดูสภาพแล้วเราไปพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของแบบพายก่อนแล้วกันคือผมใช้คำนี้ข้อดีคือสิ่งที่แบบพายทำได้ดีคุณจะสนุกกับมันจะดีถ้าคุณเลือกซิสเต็มนี้มาเล่นหรือแล้วมันจะตอบโจทย์กับคุณในขณะที่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือสิ่งที่มันจะไม่ตอบโจทย์เมื่อคุณพยายามทำมันหรือว่าต้องพยายามทำถึงจะทำให้ดีหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เล่นแล้วแบบไม่สบายใจไม่อาจจะไม่ใช่จุดที่ทำได้ดีของมันอ่ะนะเออตรงเนี้ยน่าจะเป็นบทสรุปที่จะทำบอกเราได้นะครับว่าเฮ้ยแวมไพร์เนี่ยมาเครดเป็นยังไงงั้นเริ่มกับข้อดีของมันกันก่อนกันเลยจุดแข็งจุดข้อดีแล้วก็จุดแข็งจุดเด่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างแรกเลยที่คิดว่าเป็นจุดที่หลายๆคนมองร่วมกันแล้วคอมมูนิตี้ก็ให้ความเห็นด้านนี้ก็คือใน JRPG เนี่ยผู้หญิงเล่นไม่เยอะเทียบกับผู้ชายแต่แวมไพร์ผู้หญิงเล่นเยอะมากเข้าถึงผู้หญิงได้ง่ายกว่าที่ RPG หลายๆซิสเต็มซึ่งอันเนี้ย
เราคงพูดแทนไม่ได้เวโลครับพออธิบายได้ไหมว่ายังไงได้ค่ะก็คือช่วงแรกที่เกิดมาเนี่ยเหมือนคุณเพชรน่าจะเคยเล่าไปในตอนเก่าๆแล้วว่ามันมาจากวอร์เกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกมันจะถูกมองเป็นงานอดิเรกเด็กผู้ชายมากๆเลยถ้าคุณไม่ใช่น้องสาวที่ตื้มมากๆหรือเป็นเพื่อนที่มีกลุ่มคนไปชวนเล่นจริงๆเนี่ยผู้หญิงจะค่อนข้างเข้าถึงเทเบิลท็อป RPG ได้ยากแต่ว่าพอมีแวมไพร์ออกมาเนี่ยด้วยความที่มันมีรากฐานมาจากแวมไพร์ในยุคโรแมนติกแล้วก็มีรากฐานมาจากหนังยุค80จากหนังสือของแอนไรท์เนี่ยที่มันจะมีความสำรวจจิตใจตัวละครเน้นจิตวิทยาแรงผลักดันภายในเล่นกับความรู้สึกความกลัวเนี่ยมันทำให้มันดังในหมู่ผู้หญิงแล้วก็ดังในหมู่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยอะค่ะก็คือเป็น subculture ที่เป็นวงกว้างมากขึ้นมากกว่ากลุ่มเนิร์ดเล่น Tabletop RPGคือไปดังในกลุ่มชาวกอธชาวกอธิกหรือไปดังในหมู่แวดวง LGBTQ ไปดังในวงแวดวง BDSM ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่เปิดกว้างมากกว่าแค่ดังในหมู่เนิร์ดทำให้มีประชากรหลายแบบไหลหลั่งเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าชาวกอธเนี่ยผู้หญิงเยอะแล้วชาวกอธิกแน่นอนว่าชอบแวมไพร์ชอบอะไรเกี่ยวกับความมืดเกี่ยวกับเวทมนต์ความลึกลับอยู่แล้วก็เลยน่าจะอาจจะพากันไปแบบไปร้านการ์ตูนแล้วก็เห็นหนังสือแวมไพร์นี่ก็ไปซื้อกันมาเล่นกันเองก็คือมันเริ่มจะกระจายตัวออกไปนอกจากในหมู่คนเล่นเกมเฉยๆก็ทำให้เจนคอนในปีนั้นแล้วก็ปีต่อๆมาเนี่ยเริ่มมีคนอื่นนอกวงการเกมเนี่ยไปเดินซึ่งก็แรกเริ่มเลยก็น่าจะเป็นชาวกอธแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้าไปด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมย่อยกอธิกเนี่ยผู้หญิงเยอะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าแปลกตาสำหรับคนที่ไปเป็นคอนปีนั้นเหมือนกันที่แบบก่อนหน้านี้ก็เป็นหนุ่มๆเป็นผู้ชายเต็มที่ก็เด็กๆที่จะเข้ามาเล่นดันเจียนดราก้อนมาเล่นพวกเกมแบบอัศวินเกมแบบอย่างไซเบอร์พังอย่างอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ตลาดที่เจาะผู้หญิงเยอะอยู่แล้วนะแต่อยู่ในปีนั้นอยู่ๆก็มีแบบสาวๆก๊อตมาเต็มเลยคนฮอร์โมนเพศชายมันเยอะไปเกินไปต้องเกิดการบาลานซ์ของโลกใบนี้เคยดูสัมภาษณ์เขาอยู่คนที่ไปขายหนังสือในงานเจนคอนปีนั้นนะเขาก็สัมภาษณ์กันอยู่ว่าปีนั้นก็ทุกคนก็ท้องศอกใส่กันว่าทำไมมีผู้หญิงมาเดินเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แมนเคฟอีกต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวระบบกับเซตติ้งเนี่ยมีการสำรวจเรื่องความอย่างที่บอกว่าสำรวจเรื่องในใจเยอะเรื่องความปรารถนาเรื่องต้องห้ามแฟนตาซีหรือความเพ้อฝันแล้วก็การเป็นเจ้าของครอบครองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแวมไพร์เนี่ยมันมีความสามารถในการจับคนมาเป็นทาสโดยที่คนคนนั้นเนี่ยเต็มใจด้วยซ้ำไปซึ่งมันเป็นการสำรวจเรื่องที่เราไม่มีโอกาสจะได้สำรวจไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสในโลกแห่งความจริงแล้วซึ่งมันเป็นการสวมบทบาทอะค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ทำได้โดยที่อาจจะไม่รู้สึกผิดมากหรือว่าไม่รู้สึกถึงโดนคุกคามใช่ใช่แล้วจริงๆก็อย่างเรื่อง BDSM เรื่องอะไรพวกนี้มันก็ใช่ใช่เนาะในแบบภายน่าจะทำได้อย่างง่ายดายเลยแหละพูดกันตามตรงแล้วผมคิดว่าเหมือนที่เคยอ่านผ่านๆมามันจะมีแบบมันจะมีนิดอะไรพวกนี้อยู่ในตัวแบบภายด้วยแบบบางตัวมีความสามารถหรือมีความออฟเซชั่นในด้านนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ใช่น่าสนใจมันก็เลยน่าจะเข้าถึงผู้หญิงง่ายกว่าแล้วก็เซตติ้งมันก็เซตติ้งปัจจุบันมันไม่ต้องคิดเยอะเนาะไม่ต้องแบบจินตนาการหลายชั้นพวกมันแค่ชั้นเดียวแล้วก็เข้าไปในโลกนั้นได้เลยและที่สำคัญคืออันนี้อาจจะฟังดูเหมือนเหมารวมนิดหน่อยแต่ว่ามันคือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าระบบมันไม่ยุบยับมันไม่เยอะมันไม่ค่อยเน้นการต่อสู้มันเน้นเรื่องจิตใจมากกว่าการผจญภัยการต่อสู้การชงเชงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสังเกตได้ว่านิยายโรแมนติกเนี่ยนิจัยพวกนี้จะบรรยายพรรณนาสภาพจิตใจตัวละครมากกว่าเรื่องภายนอกใช่ไหมมันภายแต่มันเกิดเหมือนยก
ข้อเด่นตรงนั้นของนิยายโรแมนติกอะมาใส่ไว้ในซิสเต็มก็คือทุกอย่างกฎทุกอย่างจะถูกลดทอนไปเน้นเนื้อเรื่องไปเน้นความสัมพันธ์ของตัวละครมันทำให้คือต้องยอมรับว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มีความสนใจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วก็ในตัวมนุษย์มากกว่าเรื่องเมคานิกเรื่องระบบอะค่ะมันเป็นวิโลเองก็เคยเล่นD&Dแล้วก็ไม่ชอบป่ะจำไม่ผิดไม่เชิงไม่ชอบค่ะคือแต่ว่าเวลาเข้าคอมแพตก็จะมีความถอนหายใจเล็กๆก็โอเคอีกแล้วครั้งนี้กี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเอาจริงๆจริงอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นระบบที่พอเข้าต่อการต่อสู้ทีมันก็นานนะแบบมันอาจจะกินเวลาเป็นครึ่งเซสชั่นไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานก็มาจากวอร์เกมต่อสู้นั่นแหละก็มันเป็นดาร์เรทีเบสครับใน Vampire The Masquerade แล้วก็ส่วนใหญ่แอคส่วนใหญ่เลยนะแอคชั่นจะจบภายใน2แอคชั่นนะครับครับผมแบบวัดกันแบบทุ่งเร็วเต่ามันอลังการมากคือถ้าคุณพลาดคุณก็ตายเลยค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับว่าทำไมผู้หญิงถึงสนใจระบบนี้เยอะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นความชอบส่วนตัวของเราแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนนะว่าเออมันเป็นจุดเด่นเหมือนกันว่าเรื่องความแตกต่างตรงนี้ที่ต่างจาก TRPG หลายๆเกมทำให้ผู้หญิงสนใจและสามารถเล่นได้ง่ายกว่าแค่ตรงนี้แล้วกันเฮ้มีจุดเด่นอื่นอีกไหมครับคุณโดมีไหมก็มีครับผมมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวให้ผมพูดเป็นวันก็คงไม่หมดแต่ว่ายกสำคัญนะสำคัญก็โดยความส่วนตัวผมแล้วกันเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยให้คุณวิโรจน์พูดในแง่ของความส่วนตัวของเธอบ้างแต่ว่าในความส่วนตัวของผมเนี่ยเมื่อกี้คำถามคุณคือผู้หญิงใช่ไหมแบบว่าทำไมจุดเด่นของระบบแต่ว่าในแง่มุมของตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการเมืองเนี่ยมันในที่อธิบายไปตอนแรกนะครับเรื่องของความขัดแย้งกันระหว่างแฟคชั่นหรือว่าความไม่ลงรอยกันในแคลนนี้เกียรติที่หน้าแคลนนี้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่อเจนดาของผู้เล่นเองใช่มันถูกจริตผมมากเลยครับใช่ผมชอบที่จะผมชอบที่จะได้เหมือนกับว่าได้ทดลองอะไรที่มันดูเหมือนกับว่าปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะชอบปั่นนะคะเพราะปกติผมเป็นคนดีไงก็เลยไม่ค่อยพอพูดอย่างนี้ดูไม่ค่อยมีคนเชื่อเลยว่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนดีจริงๆนะในกรณีของ Vampire The Masquerade อย่างเงี้ยครับมันก็มีความที่เราสามารถได้ explore ความอย่างที่หรือเอาถ้าเอาให้ง่ายอ่ะคุณจะ manipulate คนสักคนหนึ่งอ่ะคุณทำในชีวิตจริงลำบากนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของความคือไม่ได้พูดถึงในแง่ของความแบบนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีคือการ manipulate คนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วครับเราไป control freak ใส่ชาวบ้านเขามันก็ไม่ดีใช่ไหมเราจะไปแบบใช้อำนาจข่มขู่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันไปอยู่ใน setting ของ Vampire The Masquerade การวางตัวของเราการที่เราเหมือนกับใช้การ manipulate ตัวละครตัวอื่นหรือว่า NPC ที่มันให้ผลออกมาแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งการที่การ manipulate ครั้งนั้นเนี่ยนำไปสู่ผลที่เราชอบอ่ะที่เราอยากให้มันเป็นส่วนใหญ่ผลที่ผมอยากให้มันเป็นก็เป็นการเติมเต็มความทะเยอทะยานของผมเองในตัวละครนั้นนะแล้วก็การเติมเต็มความทะเยอทะยานผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองในระบบของ Vampire The Masquerade อยู่แล้วมันง่ายๆก็คือสมมุติคุณอยากเลื่อนขั้นอ่ะคุณจะทำยังไงคุณก็เริ่มวางแผนผมก็เริ่มวางแผนแล้วเริ่มไปเลยคนนั้นไปซื้อเสียงคนนี้ติดสินบนคนนั้นมันทำได้หมดอะครับเรามันสามารถใช้คำนี้ได้ไหมคุณโดว่ามันสามารถฟูลฟิลความรู้สึกการเล่นเป็นตัวร้ายหรือการกระทำที่เป็นตัวร้ายไม่สามารถทำได้ก็ไม่ผิดนะแต่คนดีที่ไหนติดสินบนไม่แต่คือคุณต้องมองอย่างนี้ช่วงนี้เขาว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรช่วงนี้เขาแบบว่าฮิตตัวละครอย่างเอเลนใน
แท็กออนไททันอย่างเงี้ยมันแค่ตัวร้ายตัวไอ้มันเป็นตัวร้ายทุกคนไงไม่อย่างแบบรูทในรูทในอันนั้นก็ตัวเองที่เป็นตัวร้ายตัวอย่างของแต่ละอย่างเนี่ยแม่งก็คุณตัวอย่างเออไม่ตัวอย่างแบบแย่มากอ่ะคือวินเล่นวินเล่นโพรทากอนิสเออก็แค่มันทำไม่ได้ใช่ไหมที่อื่นที่อื่นมันจะมีความคาดหวังให้เราเป็นฮีโร่อีกเป็นคนดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆซิสเต็มมันจะสร้างมาด้วยแอสซัมชันนี้นะใช่แล้วค่อนข้างที่จะเราไม่รู้จักเอเลนกับลูลูสค่ะคือเขาไม่ใช่แอนตี้ฮีโร่ด้วยซ้ำหรอไม่ใช่แอนตี้ฮีโร่ครับคือทำเพื่อไม่ใช่อย่างลูลูสเป็นแสดงบทเป็นวิลเลียนนะไม่ใช่แอนตี้ฮีโร่คือเอางี้ผมพูดอย่างนี้อย่างรูทคือหัวหน้ากบฏกบฏโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ใช่ฮีโรอิกอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าตาวอลก็กบฏมันเป็นสถานการณ์ที่ต่างกันคืออย่างรูทเนี้ยมันคือมีความเป็นผู้ก่ออะไรสูงมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คนดีๆเขาจะไม่ทำกันคือถ้าเป็นกบฏใน Star Wars มันก็ไม่ทำเรื่องแย่ๆวะต่อให้เป็นกบฏไม่อันนี้อธิบายให้คุณวิโรจน์เข้าใจอย่างงี้ว่ามันเป็นคนที่ยอมให้ทางโลกเกลียดมันน่ะเพื่อที่จะได้ทำการตายของมันจะได้ช่วยโลกไว้อะไรประมาณนั้นครับคือโกคือตัวละครที่มีโกฟอร์แบบอะไรที่ biggest thing แบบความยิ่งใหญ่ความสงบสุขของโลกแต่วิธีการมันชั่วร้ายมันก็ยังนับเป็นวิลเลียนได้เพราะจริงๆวิลเลียนหลายตัวมันก็โกของมันก็เป็นเรื่องดีนะถูกไหมซึ่งความสามารถของลูลูสในการ์ตูนเนี่ยคือสะกดจิตครับโอ้ยคุณวิลโล่ขำวะทีนี้ที่ผมจะพูดก็คือโดยทั่วไปแล้วอ่ะการเล่นTRPGหลายตัวที่มันฮีโรอีกหน่อยอ่ะต่อให้โกคุณดีอ่ะแต่เขาก็จะไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่ดีเก็ตใช่ไหมแต่ที่คุณโดพูดคือคุณสามารถทำกระทำที่ไม่ดีเพื่อไปโกของคุณได้ไม่ว่าโกมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามในมันเปิดช่องให้คุณใช่ไหมแวมไพร์มันเปิดช่องให้คุณได้ใช่แล้วเท่าที่ผมมองเนี่ยไม่มีเกมไหนเลยครับผมที่แตะเรื่องการเมืองได้เข้มข้นเท่ากับแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเอ้ยคุณยังไม่เจอเฉยๆเปล่าอาจจะคืออ่ะสมมติว่าอย่าง Personal Horror อย่างเงี้ยผมมองว่าอย่างคอร์คาทูลูก็ไม่แย่ใช่ไหมแต่ว่าคอร์คาทูลูมันไม่ได้มีการเมืองครับก็เลยรู้เราเป็นวากาบอนครับไอ้เหี้ยแม่งชิบหายหมดเนี่ยเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไปเจอเรื่องเปรตอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นบ้าตายไปนะฮะแต่ว่าอย่าง D&D อย่างเงี้ยครับเรื่องการเมืองก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคนที่ทำเซตติ้งสำหรับการเมืองหนักๆเนี่ยก็ทำได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องการแมคานิกอะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยเสริมถูกต้องไหมครับเพราะมันไม่มีทางที่จะแบบนี้แต่ว่าในแวมไพร์เดอะมาสคาเรดเนี่ยมันมีการเมืองของมันอยู่แล้วอ่ะอ๋อคือเซตติ้งวางไว้ดีอยู่แล้วเซตติ้งมันวางให้มันมีระบอบการปกครองเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราจะมีอำนาจมากขึ้นน่ะเราจะต้องเพ่งเล็งใครเราต้องกำจัดใครทิ้งเก้าอี้ใครมันนั่งอยู่กูจะโอเคเตะขาปัดปากขามันอะไรเงี้ยสรุปได้ว่าคือมันมีระบบการเมืองในเซตติ้งที่ชัดเจนสามารถให้ช่วยคุณสามารถเล่นการเมืองได้อย่างสะดวกไม่ว่าคุณจะเป็นคนรันหรือคุณเล่นกระดาษถูกไหมครับใช่ครับแม้ถ้าเกิดคุณชอบแนวอินทริกคือถ้าสมมติว่าชอบคุยชอบใช้การหักเหลี่ยมเฉือนคมสร้างหลักฐานปลอมติดสินบนอะไรพวกเนี้ยก็แนะนำครับมันภายในไมค์เคเลดอันนี้คือข้อดีนะสำหรับผมที่ผมมองว่ามันแทบจะไม่มี TRPG ตัวไหนที่มันทำอย่างนั้นได้นะโอเคโอเคโอเคอ่ะในมุมของคุณวิโรจน์มีข้อดีข้อจุดเด่นมีอะไรที่อีกไหมนอกจากที่เราคุยกันไปแล้วสองเรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวต้อง disclaim เรื่องที่โดนัทพูดเมื่อกี้ก่อนว่ามันจะมีเหมือนเป็นมอตโต้ประจำเกมอะค่ะในแวมไพร์เดอะมาสคาเรดอยู่แล้วว่าA beast I am, let the beast I become. ก็คือข้าต้องเป็นอสูรมิเช่นนั้นอสูรจะควบคุมข้าประมาณนั้นคือต้องทำตัวเราจำเป็นจะต้องยอมรับความดำมืดยอมรับด้านแง่มุมร้ายในตัวก่อนที่จะถูกจะกลืนกินก่อนที่จะถูกมันกลืนกินใช่มันไม่ใช่ว่าพอเกมเปิดช่องให้เล่นเป็น
ัวร้ายหรือให้เล่นเป็นคนไม่ดีได้เนี่ยแล้วเราจะถมตัวใส่ทางนั้นทั้งหมดมันจะมีความดิ้นรนความสตรัคเกิลหรือความยื้อยุดกันอยู่บ้างอันนี้คือเป็นหนึ่งในแง่มุม personal horror แต่ว่าไม่ได้อยากให้มองว่าเล่นเกมนี้แล้วจะต้องมาเป็นคนไม่ดีเป็นมอนสเตอร์ทุกครั้งเข้าใจไหมครับคุณโดนัทฮะผมก็ไม่ได้เล่นเป็นมอนสเตอร์ผมเล่นเป็นคนดีทุกครั้งเลยอะไรกันโอเคครับคือเราไม่ได้ว่านะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้เล่นเป็นคนดีไม่เชื่อถามโดนนะคนดีคนดีคนดีหมดแหละไม่มีแต่คนเล่นเป็นคนดีครับผมคือต้องจำว่าเพราะสถานการณ์และเซตติ้งมันเป็นแบบนั้นมันเปิดโอกาสแต่คุณจะทำไม่ทำเรื่องของคุณถูกไหมก็มันในมัตโต้เนี้ยที่คุณวิโรจน์พูดขึ้นมามันคือเราอย่าใช้มันเป็นข้ออ้างครับในการที่เราจะแบบใช่ก็เหมือนในเวลาเล่นเกมอื่นเนี่ยนั่นเจนแต่ก็แบบบอกว่าตัวเองเป็นอีวิลบอกตัวเองเป็นชาโอติกเป็นชาร์ลก็ไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้ออ้างอ่ะใช่อะไรแบบนั้นครับผมมันทำได้นะแล้วมันอาจจะสนับสนุนอาจจะมีแรงผลักหรือมันอาจจะง่ายกว่าสำหรับตัวละครคุณที่จะได้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็เหมือนโลกจริงครับบางทีเป็นคนเลวอาจจะง่ายเป็นคนดีเนี่ย มันก็เลยโดนมันเลยมีศัพท์ที่เรียกว่า breach ได้ง่ายครับแบบหมายถึงว่ามันค่อยๆผสมปนเปกันคนจะเริ่มอินมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยใช่ก็แล้วเดี๋ยวข้อดีก็ยังไงดีอ่ะไอ้ข้อดีของระบบ Vampire The Masquerade ก็อย่างที่วิโรได้พูดไปนิดนึงละก็มีเราก็มีเรื่องที่ว่าเราชอบระบบการสร้างตัวละครเกมนี้มากเลยพอสร้างแล้วมารู้สึกอินเพราะว่าการเลือกแคลนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องนึกถึงทั้งนิสัยตัวละครความชอบของตัวละครแล้วก็วิธีการเล่นของคนเล่นเองด้วยมันทำให้เราอินเวสต์หรือว่าอินกับตัวละครนั้นมากขึ้นแล้วพออินแล้วยังไงมันเลยมีคอมมูนิตี้ที่เรียกว่าลาฟการเล่นลาฟไลฟ์แอคชั่นโรลเพลย์เนาะอันนี้จริงเราก็เคยพูดกันครับกับผ่านๆไปแล้วเหมือนกันเออแต่ว่าในแวมไพร์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะทำกันบ่อยสุดในอย่างเทียบกับอย่างจะเจียนแล้วก็หรืออะไรเงี้ยมันใส่เกาะใส่อะไรมันยากอะแต่แวมไพร์มันก็คือเป็นคนบ่อยจนมีหนังสือเฉพาะลาฟออกมามีหนังสือเฉพาะลาฟด้วยเหรอครับครับแบบอยากเล่นลาฟใช่ไหมเอานี่หนังสือไปกดเฉพาะลาฟเลยอธิบายก่อนลาฟคือคนจริงถูกไหมก็คือแบบย่อมาจากอะไรก่อนนะย่อมาจากอะไร live action role play นั่นโอเคก็คือคุณสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นไปเลยอยู่ในไลฟ์แอคชั่นอะความโลกจริงคุณใส่ชุดตัวนี้ไปเป็นไลฟ์แอคชั่นใช่ไหมเหมือนนัดไปเหมือนนัดในอีเวนต์หนึ่งเหมือนนัดแสดงละครแล้วคุณสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นไปเลยเข้าไปเลยในงานซึ่งเป็นสิ่งที่คุณวิโร่ใฝ่ฝันมาอย่างยาวนานว่าอยากจะเข้าร่วมนะครับแต่ตอนนั้นอายุไม่ถึงใช่ค่ะคือไปถามกลุ่มเขาก็ตอนนั้นอายุ16ไปถามขอเขาเล่นเขาก็ไล่กลับมาบอกว่าเดี๋ยวไว้อายุ18แล้วค่อยมาเล่นนะครับผมแล้วทุกวันนี้ไม่เข้าไปก็พอมามาก็รู้สึกไม่ค่อยมีในไทยใช่ไหมตอนนี้กลุ่มที่เคยเล่นในไทยก็ปิดไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวกำลังค่อยๆก่อร่างสร้างตัวกันขึ้นมาอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆเนอะแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้ลาฟที่เรียกได้ว่ามีงานที่จัดโดยออฟฟิเชียลเนี่ยเยอะมากเหมือนงานน่าจะเท่น่าดูเลยทุกคนแต่งตัวเป็นแบบไทยแล้วเข้าไปแล้วคุณครับผมเอาเลยอ๋อแล้วก็บางสถานที่บางประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ลาฟเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะมีอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเยอรมันบางที่หรือว่าจะมีปราสาทอยู่ปราสาทหนึ่งในประเทศโปแลนด์บางที่เขาจะชอบไปเช่าจัดงานที่เขาเรียกว่า Convention of Thorn คือจะดึงดูดเงินได้เยอะทีเดียว Convention of Thornคือมันมีเป็นอีเวนต์อย่างนึงในไอ้รอของเซตติ้งนี้ครับ Convention of Thorn เป็นการประชุมกัน
ของพวกเราคินเดดแวมไพร์นี่แหละเออคือไปค่อนข้างบียอนเหมือนกันนะกับการทำอะไรแบบนี้ในโลกจริงค่อนข้างเออน่าสนใจครับเป็นประเด็นที่เราเออเราน่าจะได้พูดกันว่าในการเล่นไลฟ์แอคชั่นมันต่างกันขนาดไหนเนี่ยก็เสริมเรื่องของการสร้างตัวละครของคุณวิลโลที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าทำไมเราถึงเน้นเรื่องของการที่แบบสร้างตัวละครการที่มันอินกับตัวบทเพราะใน D&D เวลาเราสร้างตัวละครเนี่ยอย่างแรกที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือเราดูสแตทเราต้องดูสแตทอยู่บ้างว่าเดี๋ยวพอเล่นตัวละครนี้นิสัยแบบนี้เอ๊ะสแตทออกมาเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับเนื้อเรื่องค่อนข้างมากใช่ไหมแต่ว่าในของอาคารใน Vampire The Masquerade เนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นสแตทครับแม้ไม่จะมีความสามารถไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันไอ้พวกดิสซิพลินที่บอกว่าความสามารถไม่เหมือนกันมันสอนกันได้นะมันย้ายฝั่งไปนู่นไปนี่ได้แต่ว่าความเป็นนิสัยของตัวละครคุณมากกว่าที่มันเป็นตัวกำหนดคือคุณอยากให้ตัวละครคุณเป็นนิสัยยังไงเงี้ยอันนี้ก็คือข้อดีเหมือนกันแบบผมก็อินมากในการที่แบบตัวกว่าจะไปนั่งหาข้อมูลว่าแต่ละแคนเป็นยังไงเลือกแคนไหนดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้พวกแมคานิกต่างๆในการต่อสู้ที่มันกำหนดเป็นซีนนะฮะไม่ได้เป็นเวลาจับแบบใน D&D เงี้ยครับมันก็ทำให้ดาเรคทีฟในการเล่าเรื่องของคอมแบทมันโฟลว์แล้วก็จบได้เร็วกว่าครับนี่ก็น่าจะเป็นข้อดีรวมโอเคอ่ะมีประเด็นไหนอีกไหมครับที่อยากประเสริฐก็หรือครบถ้วนแล้วถ้าครบถ้วนแล้วเราก็จริงจริงมันก็มีข้อดีมากกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าเข้าใจ ที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยที่แบบชัดเจนคือถ้าเป็นอาจจะคนที่ชอบผมเชื่อว่าคุณพูดได้แบบ3 4 5วันก็ไม่หมดอ่ะแต่แบบที่แบบเลยถ้าจะกูจะแนะนำผู้นำคนอื่นน่ะกูจะแนะนำโอเคถ้างั้นจะอยากแนะนำจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่คุณวิลโล่พูดขึ้นมาว่าเป็น convention of thorn ใช่ไหมครับที่มีการไปเช่าปราสาทมาเพื่ออย่างอันเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในลอของ Vampire The Masquerade ซึ่งมันสามารถหาอ่านได้มันต่างจากอย่าง D&D อย่างเงี้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเล่นกันอยู่ในทวีปเฟรุนใน Forgotten Realm ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่โดยจริงๆแล้ว Forgotten Realm อ่ะก็คือเฟรุนเนี่ยแม่งใหญ่มากนะแต่คนส่วนใหญ่แม่งอยู่ในแค่สอดโค้ดนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกใช่ใช่ไหมเรื่องมันเกิดที่นี่บ่อยเหลือเกินโอเคพอยที่คุณโดจะบอกก็คือรอเรื่องที่ดำเนินไปของจักรวาลในพอแวมไพร์เคเลจมีการเขียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายไปในหลายจุดชัดเจนถูกไหมถ้าเทียบกับสมมติถ้าเทียบกับดีมีนิยายก็จริงมีอะไรก็จริงแต่หนึ่งคือไม่ได้ค่อยใช้เซตติ้งอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่เป็นระบบระเบียบถูกไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วคือข้อที่มันเห็นได้ชัดกว่าใน D&D แบบชัดเจนเลยก็คือในแบบ Vampire The Masquerade เนี่ยเวลาเราเล่นไปเนี่ยในเนื้อเรื่องในเซตติ้งเราเนี่ยมันจะมีผลพวงจากอดีตที่เคยทำมามันตกทอดมาถึงเราแล้วเราสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ไงว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นวะไอ้เงี้ยมันหาได้ง่ายกว่าเพราะว่าเวิลด์มันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเดียวกันเพราะมันเป็นโลกความจริงอะครับมันก็เลยไม่ได้มีต่างมิติอะไรขนาดนั้นมันก็อยู่ในนี้แหละสงครามโลกครั้งที่2ทำไมไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่เพราะอะไรอย่างคอมเมชชั่นออฟตอนทำให้เกิดแฟคชั่นไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไปย้อนได้ว่าช่วงปีไหนอะไรอย่างเงี้ยอ้างอิงง่ายถูกไหมใช่ใช่ใช่นี่ก็ข้อดีที่เราสามารถกลับไปอ่านได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคน่าจะครบถ้วนเนาะน่าจะค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะเราจุดเด็ดแล้วข้ามไปจุดอ่อนของระบบแล้วก็เซตติ้งมันพายบ้างดีกว่าอะไรที่ทัชเฉยชายละไม่ใช่ผมไม่คือผมเองแต่เอาในแง่มุมของคนที่เล่นมานานก่อนดีกว่าคืออย่างผมเองหรือว่าคุณเพชรมันก็จะมีมุมนั้นเลยในคนที่ไม่ชอบหรือคนที่แบบไม่สามารถเข้าไปเล่นได้อย่างเต็มที่ได้แค่ศึกษาอะไรเงี้ยเอาคุณมุมมองของคุณที่เล่นอย่างประจำก่อนมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ตอบโจทย์แต่คือมันก็ยังดีคือคุณก็ยังชอบระบบเลยจะมีบางอย่างที่มันขัดใจอะไรเงี้ยมีไหมคุณโดมีไหมก็มีครับไม่เรียกว่าขัดใจดีกว่าเรียกว่าน่าจะเป็นจริตของคนที่ชอบแบบนี้ไม่น่าจะถูกกับVampire The Masquerade ก็คือถ้าสมมติว่าคนที่คุณชอบแนวแมคคานิกจ
จัดอย่างเงี้ยเช่นแบบวางแผนใน environment ของ combat เช่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องเดินก้าว2อันนี้แล้วศัตรูจะตีไม่ถึงจะมีความสวนมันใช้ reaction อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับVampire Masquerade หมายถึงว่าอาจจะทำคือมาลองก่อนได้ครับแต่ว่าไอแบบที่คุณคิดอย่างนั้นจะไม่มี มันไม่มีในนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเข้าใจได้ว่าแบบโอเคอาจจะต้องลองก่อนเพราะจริงๆคุณอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าคุณสมมติคุณเล่นเรียนดีมาคุณคำนวณมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะ1 2 3 4สิ่งแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นในVampire Masquerade ถูกไหมแล้วมันทำไม่ได้และอาจจะถ้าคุณชอบแบบนั้นมากๆคุณอาจจะไม่ชอบครับก็ okay. เรื่องก็ต่อเนื่องมาจากตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าในการที่Storyteller เนี่ยจะเวลารันคอมแบทหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีการตัดสินใจจากผู้เล่นอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เต่าทอยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องอย่างที่คุณวิโรจน์บอกแหละว่ามันต้องใช้การ improvise ค่อนข้างเยอะจาก Storyteller เพราะว่าเราพอเราเป็นผู้ที่เล่าเรื่องให้กับผู้เล่นที่เขาไปทำอะไรต่อมีอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับมันไม่ได้มีเมคานิกมาคำนวณขนาดนั้นนะด้วยความสามารถของตัวละครใน Vampire The Masquerade เนี่ยมันนับเป็นซีนถูกต้องไหมครับก็อย่างเหมือนกัน Storyteller ก็ควรจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าควรตัดซีนตรงไหนไอ้จบซีนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ไงบางคนซีนหนึ่ง2ชั่วโมงบางคนซีนหนึ่งแค่10นาทีไงแล้วแต่เหตุการณ์นั้นใช่แล้วแต่เหตุการณ์นั้นแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจว่ามันเป็นซีนเดียวกันอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างของผมเนี้ยยกตัวอย่างนะฮะเช่น เกิดการต่อสู้กันในร้านอาหารเสร็จปุ๊บไอ้คู่ต่อสู้เขาวิ่งหนีออกมาเพื่อนก็วิ่งไอ้พวกผู้เล่นก็วิ่งตามออกมาไอ้ตัวที่เป็นเป้าหมายเนี่ยกระโดดขึ้นไปในรถผู้เล่นก็กระโดดขึ้นรถขับรถเป็นคาร์เชสฉากเท่ๆแบบในหนังแอคชั่นก็ทีก็ถามว่าผมควรจะเอาฉากต่อสู้ที่อยู่ในร้านอาหารเป็นซีนเดียวกับขับรถไหมหรือว่าเราควรตัดซีนตอนที่มันออกไปจากร้านดีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเนาะใช่ซึ่งก็เป็นวิจารณญาณของทางสตอรี่เทเลอร์ครับที่จะต้องตัดสินใจว่าจะให้มันแบบตรงไหนเป็นอะไรยังไงครับอันนั้นก็เป็นความพูดยังไงก็คือต้องมีประสบการณ์ในการเล่าเรื่องหนึ่งและสองก็คือต้องจัดทันทีนะตอนนั้นนะครับว่าเราควรจะให้เป็นยังไงเหมือนกับมีการจัดมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพราะงั้นการเป็น storyteller ของ Vampire Masquerade ค่อนข้างที่จะอาศัยประสบการณ์นิดนึงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ okay. ความกล้าในการตัดสินใจได้ครับโอเคแล้วทางคุณวิโรจน์มีไหมมีจุดไหนไหมที่ลองก็เป็นจุดอ่อนของ Vampire ที่เราเล่นมาหรือว่าแบบอาจจะขัดใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่ได้ขัดใจเราแต่ว่าเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่เราคิดว่าน่าจะควรแจ้งไว้ว่าในขณะที่ Vampire The Masquerade เนี่ยจะเล่นเป็นเกม Action Adventure ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อให้เน้นการใช้กำลังการประลองกำลังหรือการต่อสู้ค่ะมันทำให้การจะเป็นผู้กล้าหรือการที่จะมันจะอาจจะทำให้ทั้งคนเล่นทั้งตัวละครรู้สึกว่าบางครั้งนี่ถูกมัดมือชกหรือว่าถูกมัดมือไพล่หลังถูกมัดแขนมัดขาทำอะไรก็ไม่ได้เลยนอกจากพูดแล้วเราจะออกจากสถานการณ์นี้ยังไงมันทำให้คนที่อยากจะมีความรู้สึกควบคุมอะไรได้บ้างเป็นฮีโร่เนี่ยอาจจะอึดอัดนิดหน่อยแต่สำหรับเราโอเคเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นตัวละครที่ใช้กำลังอยู่แล้วค่อนข้างชัดอันนี้สมมติสถานการณ์ก็ได้อย่างเช่นคุณไปเจอเอลเดอร์ตัวหนึ่งเนี้ยเขาตนหนึ่งเนี้ยเขามาให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างยากๆคุณเล่นแวมไพร์เดอะมาสคาเรดมาคุณสร้างตัวละครแบบสายบู๊เลยต่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณรู้อยู่ในใจเลยว่าสู้คนข้างหน้าคุณไม่ได้เขาเป็นเอลเดอร์ไงมันก็จะเหลือทางเลือกที่มันขัดใจอ่ะก็คือคุณก็ต้องต่อรองกับเขาทั้งที่คุณก็ไม่ได้เก่งด้านนี้ทั้งในผู้เล่นเองแล้วก็ตัวละครด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นทางรอดทางเดียวของคุณอ่ะเพราะถ้าเกิดคุณเอาหมัดมางัดกับเอลเดอร์ตรงนั้นคุณก็ตายเข้าใจได้อะไรแบบนั้นอ่ะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่ชัดเจนว่าเราไม่สามารถผ่านตรงนั้นได้ด้วยวิธีบางอย่างใช่เช่นการใช้กำลังไม่สามารถแก้ปัญหากับตัวละครที่แม่งเก่งกว่ามากๆได้ใช่
แต่เราก็ไปอยู่กับอานาครับเย่ตายไปซะกับผมโซตัสอะไรเงี้ยโอเคโอเคมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีค่ะเป็นเกมที่เราว่าเล่นกับคนแปลกหน้าได้ยากนะเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจความการคุยกันเยอะมากเพราะว่าอย่างที่โดนัทบอกไปว่าคะมีโอกาสที่มีข้อขัดแย้งด้วยถูกไหมใช่ๆจริงแล้วอย่างที่โดนัทบอกไปว่า1ต้องใช้วิจารณญาณ GM สูง2มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันระหว่างตัวละครและก็ส่งผลไปถึงผู้เล่นได้เยอะใช่ถ้าสนิทกันเข้าใจกันก็จะพูดคุยกันง่ายกว่าใช่ใช่บางทีเนี่ยเรากับโดนัทเป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีเนี่ยเราเคยโกรธโดนัทก็มีนะใช่ใช่ผมไม่รู้ตัวหรอครับผมไม่รู้ตัวหรอคุณไปทำอะไรไงวะต้องแย่มากแน่เลยค่อยเล่าไม่มีอยากรู้คอมเมนต์ไปนะโอเคเอาจริงมันก็เป็นเรื่องที่น่าคุยนะเรื่องความขัดแย้งหลักการอาการรับมือกันระหว่างในการเล่นไทย RPG อะไรเงี้ยมีโอกาสอาจจะได้คุยกันครับลองถ้าสนใจก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเราอาจจะมีกรณีตัวอย่างมาพูดคุยกันนะครับครับอ่ะโอเคไปกันต่อมีไหมมีอีกไหมคุณโดคุณเมโลข้อไอจุดอ่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีละคลิปไม่สำหรับคุณอีกอย่างนึงก็คือมันค่อนข้างหาเล่นยากนะอ๋ออันนี้ผมก็ไม่ได้จุดที่จุดอ่อนของระบบหรือเซตติ้งอันนี้จุดอ่อนของงานอดิเรกครับแม่งไม่หาเล่นยากกว่า D&D อ่ะพูดงี้นี่จะไปเทียบกับ D&D ทำไมแล้ว D&D คนอยากเล่นมาเพียงไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าก็คือแบบมันคือมันหาคนที่ก็อย่างที่คุณวิโรจน์บอกว่า1คือผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมรันให้ผู้เล่นแบบคนใหม่ๆที่ไม่ได้รู้นิสัยกันมาก่อนหรือสนิทกันคุยกันมาก่อนมันยากพออย่างนั้นยากปุ๊บเนี่ยก็แค่ยากเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันหาเล่นลำบากหมายถึงว่าในถ้าเอาในประเทศไทยมันก็มีคนรันอยู่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยครับแต่นะคนอาจจะมีเยอะขึ้นก็ได้ก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นจากคลิปนี้แล้วกันเนาะจากพอดแคสต์ครั้งนี้นะฮะขอให้มีผู้สนใจเยอะๆนะครับผมโอ้โหก็อยากเล่นเงินกดแชร์ไลค์กดแชร์นะครับครับผมขึ้นนะก็คือข้อเสียพอมันหาเล่นยากมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าโลกประตูที่จะเปิดเข้าสู่แวมไพร์เดอะมาสเคอเรดมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับแบบว่ายากหน่อยถ้าเป็นRPGนะแต่ในแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีข่าวดีมานะครับเช่นบัตรลาย2หรือถ้าเกิดคุณสนใจคุณไปเล่นแวมไพร์เดอะมาสเคอเรดบัตรลายก็ได้ที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับผมไปดู YouTube ช่องนึงมาเขาบอกว่ามันบั๊กจัดเลยไหมฮะมันสามารถที่จะมันลงม็อดแก้บั๊กได้ใช่ใช่แต่ก็ได้แหละครับอันนี้ถามพวกคุณเคยเล่นยังเล่นครับเล่นโอ้โหแล้วเป็นไงสำหรับแฟนเราเล่นครบ7แคลนนะคะโอ้โอเคผมจบ7รอบครับแปลว่าดีพอที่จะเล่นถ้าคุณเป็นชอบอะไรแบบนี้นะไม่แต่ต้องบอกว่านั่นมันเมื่อ16 15 16แต่เกมมันเก่าใช่เกมเก่าเอาจริงๆผมรู้จักใหม่ก็ได้แล้วผมรู้จักเซตติ้งนี้จากเกมนั้นด้วยซ้ำไม่ได้เล่นมาก่อนใช่แล้วก็คุณวิลโล่นี่ถึงขั้นที่พอเล่นเกมจบแล้วไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งฟังวิทยุในเกมเล่นนะครับเขาแบบนี้คุณเข้าใจแล้วกันว่ามันความติ่งมันขนาดไหนมันไม่มันเป็นเกมที่ immersive อย่างที่บอกว่าเป็นการเปิดเพลงหรือเปิดวิทยุเพื่อสร้างบรรยากาศตอนรันเนี่ยพวกเราก็ทำได้ใช่ใช่ใช่แบบอ้างไปเรื่อยแหละแต่เอานั่นแหละโอเคโอเคก็น่าจะครบเนาะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วอ่ะพูดตรงมุมมองอื่นมากเนี่ยคุณเพชรมีไหมไม่ให้ผมพูดอะไรไม่มีใช่ไหมไม่ถามง่ายเผื่อแบบถ้าสำหรับคนที่เขาติดตามมุมลอกๆเลยเนี่ยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่บอกไม่มีสามารถเล่นแบบไม่ต้องเจอเลือดได้ไหมเราเป็นแบบไม่อะหรือไม่ต้องเดฟไคล์เลือดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่พูดเป็นไปไม่ได้ปะยากเป็นไปไม่ได้ปะเล่นกับเราเป็นไปไม่ได้โอเคโอเคงั้นผมพูดของผมบ้างเหรอคืออย่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าอย่างที่บอกว่าเราพูดเสมอว่า TRPG เนี่ยมันมีหลายประเภท
มีหลายซิสเต็มมีหลายเซตติ้งไม่ได้มีมันมีคนที่เหมาะกับบางอันและไม่เหมาะกับบางอันในตอนผมเล่นน่ะผมรู้สึกเลยว่าผมไม่เหมาะกับสิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนมากๆกับการเล่นแวมไพร์ก็คือคำว่าเฮอร์เรอร์ครับพอยต์ตัวโตๆเลยคุณจำไว้ว่าต่อให้คุณไม่เป็นคนขี้กลัวขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นเฮอร์เรอร์การเล่าเรื่องแบบเฮอร์เรอร์ตัวละครต้องมีคนซัฟเฟอร์ครับนี่มันไม่เฮอร์เรอร์ถูกไหมเออแต่มันไม่การซัฟเฟอร์มักจะเกิดขึ้นใน TRPG อยู่แล้วคือตัวละครคนต้องมีชีวิตลำบากอะไรบางอย่างต้องมีชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นถูกไหมแต่โดยเกมหรือการเล่าเรื่องทั่วไปที่ไม่สไตล์เฮอร์เรอร์พอมันจะต้องก้าวข้ามแล้วพัฒนาขึ้นแต่เฮอร์เรอร์อ่ะมันจะเฮอร์เรอร์ต่อมันจะต้องเฮอร์เรอร์ต่อได้ไปเรื่อยๆจนจบจุดจบเท่านั้นแหละที่คุณจะหลุดจากความเฮอร์เรอร์นั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นมันพายคุณจะชิบหายไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหลุดพ้นจากมันในความเห็นผมเออฟังดูเจ็บปวดนะคุณแต่อันอ่ะย้อนกลับคุณโดนอะไรมาเนี่ยแย่จังคุณว่าใช่ป่ะในฐานะคนเรามันจะต้องโยนเรื่องใช่ป่ะชาเลนจ์ใหม่ใหม่เออถ้าในฐานะคนที่เป็นสตอรี่เทลเลอร์นะครับก็มีแค่ข้อแย้งข้อเดียวครับว่าตอนจบมันอาจจะไม่ใช่จุดจบก็ได้ครับโอ้โหหนักกว่าเก่าเออแต่นั่นแหละคือบางถ้าคุณโอเคกับมันนะก็ไม่มีปัญหาแต่บางทีแบบบางคนน่ะอยากจะแค่ผ่านชาเลนจ์นี้ไปแล้วพัฒนาขึ้นไปเพื่อไปเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ในเฮอร์เรอร์มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะไปถึงตอนนั้นต่อเมื่อจุดจบเท่านั้นจริงๆก็เป็นว่ามันจุดอ่อนของชองล่าปะไม่ใช่แค่แวมไพร์หรอกแต่จริงๆแล้วคุณก็แข็งแกร่งขึ้นจากการได้รับความเจ็บปวดเนี่ยฮะใช่แหละมันถึงว่าประสบการณ์ที่คุณแบบบอกอยากได้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะไปต่อบางทีเราก็ไม่อยากเจ็บปวดบ้างเราผ่านแล้วไม่ไม่เจ็บปวดจะแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงโอ้ไม่แต่แต่คือตัวของเซตติ้งเป็นอย่างนั้นครับคุณทัศน์หมายถึงว่ามันตั้งใจให้คุณผ่านอะไรที่ปวดร้าวเจ็บปวดเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเราไปสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มันจะเป็นไปได้มากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีคนชอบเจอพูดตรงๆว่ามีคนชอบเยอะไอคนชอบแบบผมมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ได้ที่แบบนึกออกปะแบบเข้าใจครับที่เรามันเป็นความชอบแหละแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดอ่อนนะถ้าคุณไม่ได้ชอบแนวเนี้ยคุณอาจจะโดนเหมือนโดนผลักออกจากแบบไพ่อันนี้ชัวร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนแวมไพร์เป็นเกมของการตัดสินใจครับถ้าคุณไม่อยากตัดสินใจอะไรที่สำคัญคุณจะเล่นแวมไพร์ไม่ได้โอ้อันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆเลย แต่ว่าเดี๋ยวขอเล่านิดนึงได้ไหมฮะยกตัวอย่างเลยก็ได้คุณโดคือว่าจะชัดเจนคือผมรันเซ็กชันแวมไพร์ไปเมื่อเร็วๆนี้ครับก็มีคนมาพูดหลังใหม่แต่ว่าไม่เอ่ยชื่อเนาะก็เขาเนี่ยบอกว่าเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรในตัวเกมได้เลยเพราะว่าเขามีปัญหาทางเกี่ยวกับโรคของเขาแหละนะก็เลยเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถรับความกดดันนั้นได้เขากลัวเป็นตัวถ่วงให้ทีมพอเขาไม่สามารถตอบอะไรได้เลยในเกมที่เล่นเนี่ยก็คือผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมแค่เหมือนกับมีตัวละครที่ค่อนข้าง powerful นิดนึงก็เหมือนเป็นเอลเดอร์อย่างเงี้ยครับไปถามคำถามอะไรเขาบางอย่างซึ่งเขาก็คือรอคำตอบจากเขาอะแต่เขาไม่สามารถตอบได้ว่าเหมือนแพนิคอะ attack อะไรแบบนั้นครับผมซึ่งก็จะเสริมเฉยๆว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าถามผมในกรณีนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น reach ของความกดดันของที่ตัวละครโดนมันส่งมาผลกระทบในตัวคนเล่นเนี่ยมันเหมือนมันเลยรอดออกมาโดนตัวเราอะแล้วเราก็เลยอินไปกับมันด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็พูดไม่ออกด้วยจะโลเพย์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็มีความเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีเนาะซึ่งก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียด้วยเหมือนกันในการที่อย่างที่บอกครับว่ามันต้องเตรียมใจมาประมาณนึงมันต้องพร้อมที่จะเล่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เมื่อกี้อย่างนี้คุณวิโรจน์คุณโดนัทย้ำเนาะว่า
หลายๆใน TLG หลายตัวบางครั้งมันไปด้วยกันเป็นกลุ่มมันมีคนช่วยตัดสินใจให้แต่หลายครั้งแวมไพร์มันเป็น personal horror นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของคุณคนเดียวที่คนอื่นช่วยไม่ได้คุณไม่สามารถตัดสินใจไม่มีคนไหนมาตัดสินใจแทนคุณในเรื่องนี้ได้ใช่ตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครคุณมีปัญหาเออพ่อคุณจะตายแม่คุณ ตกน้ำคุณถามจริงคนอื่นตัดสินใจได้เหมือนคุณไหมไม่มีทางใช่แต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าคนที่จะแบบตัดสินใจได้แล้วออกมาพูดด้วยความมั่นใจมันน้อยมากนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นนะครับคนที่เจอการตัดสินใจแบบนั้นแล้วสามารถแบบเผยตัวแบบเป็นเขาเรียกเหมือนกับตอบโต้ได้ทันทีหรือว่ามั่นใจในตัวละครได้มากมันน้อยนะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะเจอใน Vampire The Masquerade คุณจะค่อยๆเติบโตตัวละครคุณจะค่อยๆเติบโตขึ้นจากการผ่านสถานการณ์แบบนี้หลายต่อหลายครั้งครับมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการวางตัวต้องทำยังไงคนนี้ต้องคุยด้วยยังไงอะไรแบบนี้มันจะเรียนรู้ในตัวละครครับผมถ้าคุณไหวคุณตายต่อเลยถ้าคุณไม่ไหวใช่ตามแล้วแหละครับ เราว่าเราเพิ่งเจอข้อดีอีกข้อหนึ่งคือไม่ใช่แค่ Vampire The Masquerade แต่ว่าเกม Tabletop RPG ที่เราอินกับตัวละครเยอะๆเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยฝึกเราเรื่องการพูดเรื่องสังคมเรื่องการตัดสินใจได้มากเพราะว่าเราก็ศึกษามานะเพราะว่าเป็นลาเปอร์เราอยากจะรู้เรื่องที่มันส่งผลกระทบเกี่ยวกับสมองแล้วการกระทำเวลาที่เราทำผ่านตัวละครเนี่ยจริงๆมันส่งผลกระทบต่อสมองของเราได้จริงๆเหมือนกับเราเหมือนเรื่องกับเรื่องนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเราจริงๆในโลกจริงเราสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีในทางที่อยากเป็นได้ด้วยการตัดสินใจผ่านตัวละครนะคะเป็นซิมูเลชันนะเป็นเคสสตดี้ประมาณนั้นอ่ะสมแล้วท้ายที่จุดออกสุดท้ายในมุมมองผมก็คือถ้าใครเป็นเอเชียนซูพรีเมนซี่จะเล่นไม่สนุกครับเบื่อพายเบสจากเรื่องราวเวสเทิร์นพอดมากๆไม่ว่าจากการจากเซตติ้งเองจากวิธีเล่าเรื่องหรือมุมมองการแสดงออกในรูปแบบของระบบที่ค่อนข้างอินโอเมชั่นความไดรม่าหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันจะเห็นบ่อยมากในเวลาคุณเสพสื่อเวเทิร์นอ่ะเข้าใจเข้าใจเออแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบสื่อเวเทิร์นอ่ะมันจะไม่ใช่เล่นได้เล่นได้ไม่ตัวละครญี่ปุ่นไม่ได้บอกว่าไม่เล่นได้ผมเยอะแยะแวมไพร์เจ๊กก็มีใช่คนจะว่าผมไหมเนี่ยเรื่องใช้คำว่าเจ๊กกับแต่ไม่เหมือนเดิมคุณวิลโล่ยังเคยเป็นเกสให้ผมเป็นแวมไพร์จีนเลยผมรู้แต่ว่านั่นแหละใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องอ่ะเออถือว่าสิ่งที่คุณจะพบอ่ะโอเคมันอาจจะอยู่ที่สตอร์เลอร์สตอร์ลิงด้วยแบบอยู่ที่ ST ว่าเขาเล่าเรื่องยังไงสตอร์ลิงเทลเลอร์เล่าเรื่องไงแต่ว่าโดยเบสของซิสเต็มและเซตติ้งของมันนะครับค่อนข้างจะเป็นเวอร์ชั่นจ๋าๆถ้าเกิดว่าคุณชินกับวิธีการเล่าเรื่องแบบคุณอ่านมังงะมาเยอะคุณดูหนังจีนเยอะบางทีอาจจะไม่เข้ามือคุณนะใช้คำนี้ดีกว่าถ้าให้พูดกันตามตรงเลยนะแบบอาจจะดูมันจะดูแย่ป่ะก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนเราอยู่ในประเทศไทยนะครับเราอยู่ในประเทศโลกที่3ครับเราบางคนเคยไปต่างประเทศแหละแต่เขาไม่เคยได้ไปแบบใช้ชีวิตอยู่ในไม่อย่างผมเนี้ยไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของเขาใช่เราไม่รู้หรอกว่าประเทศโลกที่หนึ่งเขามีการจัดการแบบไหนอะแบบ mindset ของคนที่อยู่ที่นั่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ดึงมา 100% หรอกแต่ว่าเราสามารถที่จะไปติ้งต่างได้หรืออะไรแบบนี้ครับแต่โดยรวมแล้วก็คือวัฒนธรรมของเขามันก็จะมีความเขาจะช็อกอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตกับคนที่เล่นในเซตติ้งของผมเนอะผมคือพอดีผมสร้างแคมเปญขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคือเขาไปศึกษามาว่าไอ้แคมเปญเนี้ยมันอยู่ในประเทศเช็กเนอะก็คือสาธารณรัฐเช็กอยู่ในเมืองปรากนะครับซึ่งคนผู้เล่นอ่ะก็ไปรีเสิร์ชมาว่าคนในเมืองปรากมันใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงมันคุยกันยังไงมีวัฒนธรรมแบบไหนซึ่งผมไม่ได้ไปหามาเองเข้าใจป่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจ คือมันเป็นทำการบ้านมาเองอ่ะก็เลยแบบอ้าวชิบหายแล้วกูก็ต้อง
ก็ต้องไปทำการบ้านเพิ่มให้มันสมจริงหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะแต่ก็คือมีก็แค่จะบอกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าในประเทศโลกที่หนึ่งหรือว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาแบบมีวัฒนธรรมแบบไหนหรือยังไงเราก็แค่โลเปในแง่มุมของเราอะประเทศเราไปก็ได้ใช่ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเออในมุมผมนะมันก็เป็นอะไรที่สนุกนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบไม่ใช่สำหรับเอออย่างผมอ่ะผมรู้ตัวแล้วผมเล่นไปแบบสักครั้งนึงผมเล่นไป 4-5 เซสชั่นมั้งที่มันไม่ใช่ว่ะเออซึ่งมันก็มีจุดที่สนุกหลายจุดนะครับไม่ได้หมายว่าไม่ผมไม่สนุกอ่ะแต่ว่าพอภาพรวมกันแล้วมันมีจุดที่ผมค่อนข้างไม่เอนจอยกับมันในบางอย่างอย่างที่พูดไปการไดเดม่าบางส่วนหรือว่าความกดดันบางอย่างที่ออกแนวฮอร์เรอร์หรือความซัฟเฟอร์ที่คุณจะเจอเหมือนพระคู่ประสบภัยรอการช่วยเหลืออะไรแบบนั้น เออซึ่งมันไม่ใช่จุดแย่ขนาดนั้นนะมันอยู่ที่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบต้องลองด้วยตัวเองครับเรื่องนี้ครับอืมเป็นที่คุณวิโรจน์บอกแล้วครับว่าไอ้มันสามารถข้อดีของมันที่มันสามารถอะไรนะเอามาช่วยในชีวิตจริงได้ใช่ไหมวิธีการที่โลเพย์ดังนั้นผมก็เลยโลเพย์เป็นคนดีมาตลอดก็เลยจ้ะโอเคครับเราจะตัดตรงนี้ไปนะเราไปเรื่องอื่นดีกว่าว่าเลยโอเคเราก็พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องจุดเด่นจุดดีข้อดีข้อเสียของมันจุดอ่อนของมันนะสรุปคร่าวๆอีกรอบนึงเพื่อให้เข้าใจก็คือจุดเด่นนะมันเป็นแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายถ้าเทียบกับ TRG หลายตัวเพราะว่ามันมีระบบที่น้อยลงเป็นนาทีเบสซึ่งจุดนี้ทำให้สาวๆหลายคนเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่ารวมถึงเซตติ้งที่น่าจะถูกใจด้วยความเป็นคอติกหรืออะไรแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีความการระบบการเมืองที่ชัดเจนนำเอามาเล่นแบบการเมืองง่ายรู้คนรู้ไม่จำเป็นต้องไปทำเซตติ้งพิเศษถ้าคุณใช้ระบบอื่นหลายครั้งจำเป็นต้องใช้เซตติ้งที่ออกแบบมาเพื่อแต่ว่าเพื่อการเล่นแนวการเมือง political แต่บัมพายไม่ต้องเพราะมีการวางระบบตรงนี้มาแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นระบบที่เล่นรัฟหรือ live action role play ได้ง่ายมากเออมีการเล่นอยู่ทั่วโลกและมีการกระจายออกไป community ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงว่าจะมีคอมมูนิตี้ใหญ่ๆที่มีการเช่าที่สถานที่สำคัญเอามาเล่นด้วยแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเซตติ้งของมันเนี่ยด้วยความที่มันอิงโลกโมเดิร์นเนี่ยนำหักทำให้สามารถเราเอามาอ้างอิงหรือว่าเราสามารถติดตามได้ง่ายขึ้นไม่กระจัดกระจายเทียบกับหลายๆเซตติ้งที่ของ TRG ที่บางครั้งอาจจะมีมิตินู้นมิตินี้เยอะแยะไปหมดจนกระจัดกระจายแล้วก็สามารถอ้างอิงได้ยากนะครับถ้าเทียบกันแล้วค่อนข้างเข้าใจง่ายกว่านะก็ประมาณนี้จุดเด่นเนาะอ่ะจุดอ่อนอย่างแรกเลยก็คือเป็นด้วยระบบด้วยนาทีของมันเนี่ยบางทีมันจะมีสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีที่คุณถนัดได้อย่างเช่นไม่สามารถใช้การต่อสู้ซึ่งหน้าได้กับตัวละครที่เก่งกว่าทางนาทีเป็นต้นนะครับเออด้วยหลายๆอย่างเงี้ยด้วยความที่ระบบมันเนี่ยมันเป็นนาทีเบสนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจของ GM ของ Storyteller มาเกี่ยวข้องค่อนข้างสูงเรื่องซีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความสามารถเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะหนักตัวของ Storyteller เองถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์ที่มากพออาจจะมีปัญหาบางอย่างได้นะครับเออต้องใช้ความคุ้นเคยแล้วก็ดันเยอะๆเนาะเออต่อมาก็คือในแง่ของที่คุณวิโรจน์พูดไว้นะครับเกี่ยวกับควรจะเล่นเหมาะกับคนที่สนิทมากกว่าใช้คำนี้แล้วกันเออเพราะว่ามันมีคอนฟลิกต์มีเรื่องอิโมชันแนลสูงโอกาสก็ปัญหาข้อขัดแย้งกันง่ายการที่เล่นกับคนสนิทมากกว่าจะแก้ปัญหาได้ง่ายนั่นทำให้การจะเปิดรับผู้เล่นใหม่ค่อนข้างยากนะครับอ่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นฮอร์เรอร์ของมันที่ผมพูดไว้นะครับการตัดสินใจที่มีความดราม่าสูงแล้วก็การเล่าเรื่องแบบเซตติ้งนะการเล่าเรื่องแบบสไตล์เวทเทิลซึ่งอาจจะทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่ชอบได้นะครับจากทั้ง3จุดที่พูดมาก็ประมาณนี้เออเราสรุปให้ฟังกันแล้วนะครับโอเค
ราะฉะนั้นน่าจะครบถ้วนเนาะแต่ก่อนจะไปกันอย่างแรกเลยคุณวิโรจน์ครับคุณโดนัทครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมเออหนังสือหาได้จากไหนครับจำไม่ได้ว่าคีโดมีหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะอืมแต่ที่แน่ๆที่มีก็คือ Legendary War Game ครับแล้วก็ที่ Battlefield Bangkok ซึ่งไม่ได้เช็คราคาเราลองไปตอบถามดูที่ร้านน่าจะมีขายอยู่ก็ราคาก็น่าจะใกล้ๆกันก็ตีว่า 2,000 นิดๆแล้วกันใช่ๆก็แล้วแต่ครับมีสมาชิกที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นอืมครับแล้วก็ถ้าสนใจเล่นเล่นที่ไหนได้บ้างครับก็มี Discord ครับ Here TRPG ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอบถามใครเข้ามาที่ Here TRPG เนี่ยเรามีเป็นเซตติ้งของปรากBy Nightนะครับก็คืออยู่ในเมืองปรากประเทศเช็กนะครับตอนนี้เนี่ยจบซีซั่น1ไปแล้วก็ซีซั่น2กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ก็เข้ามาเล่นกันได้ครับมันเป็นเซสชั่นเหมือนตอนนี้ค่อนข้างเป็นแชร์แคมเปญมีสตอรี่เทเลอร์หลายคนมีผมมีคุณจูนมีคุณแพรมีคุณโอมนะครับซึ่งก็ช่วยๆกันรันอยู่นะครับผมแล้วก็มีที่ Miss Caller ครับเป็นห้องของคุณจ๊อบนะครับ Miss Caller TRPG ซึ่งก็เหมือนเดิมครับไปขออินไวต์ได้ในที่Tabletop Thailand นะครับในกลุ่ม Facebook หรือว่า Discord ก็ได้นะครับใช่ครับเช่นเดียวกันช่องทางเดียวกับ Here TRPG ครับซึ่ง Miss Caller Thailand Miss Caller เนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างยูนิคนิดนึงเพราะว่ามีเซตติ้งของแวมไพร์ในกรุงเทพครับผมเป็นบางกอกBy Nightครับถ้าใครชอบแนวแวมไพร์ประเทศโลกที่3ก็ลองดูอาจจะอันนี้นิดนึงเราอัดตอนสิ้นปีนะเออเข้าใจไม่เข้าใจว่าอาจจะดีเลย์ไปบ้างก็รอแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปถึงมันแต่น่าจะมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับใช่แล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะเป็นมีอีกหลากหลายเกมครับแต่ว่าไม่มีอย่างเดียวคือ D&D นะฮะโอเคมีหลากหลายเซตติ้งให้ลองเล่นกันมีที่ไหนอีกไหมครับเนี่ยให้คุณวิโรจน์โฆษณาบ้างอ๋อก็จริงๆถ้าอยากเล่นเดโมนะคะจริงๆเราไม่ค่อยรันบ่อยจะรันเฉพาะเวลาเด็กสนุกอยากจะรันแต่ว่าสามารถติดต่อได้ที่ห้อง Discord Here TRPG ค่ะแล้วก็ห้อง Onion Night ซึ่งทั้งสองที่สามารถขอลิงก์ได้ผ่านทาง TabletopThailand Group ค่ะอืมไม่ว่าจะ Discord หรือ Facebook นะนะครับโอเคแล้วถ้าอยากเล่นโต๊ะล่ะแน่นอนครับผมมีครับมีผมไปร่วมแทบจะทุกครั้งนะแต่ว่ามีแค่ครั้งล่าสุดที่ไม่ได้ไปเพราะว่าติดไปต่างจังหวัดมันมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าเกมทิวดอนครับก็จะมีเปิดให้เล่น TRPG มีหลากหลายเกมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเซสชั่นแวมไพร์เดอะมาสคาเรดด้วยก็บอกก็ดูได้ครับมันจะมีสตอรี่เทเลอร์เป็นโดนัทหรือว่าเป็นคุณวิโรจน์อย่างเงี้ยก็จะมีเขียนไว้แล้วก็ไปจอยได้เซสชั่นก็ถ้าช่วงไหนหรืออีเวนต์ไหนที่คุณวิโรจน์ไม่สะดวกจะรันก็อาจจะมาเล่นเซสชั่นเดียวกับผมหมายถึงว่าเล่นเซสชั่นที่ผมเป็นคนรันก็มาเจอคุณวิโรจน์ได้หรือบางครั้งที่ผมไม่สะดวกจะรันไปอยากไปเล่นของคุณวิโรจน์อย่างเงี้ยก็อาจจะไปเจอผมที่เซสชั่นของคุณวิโรจน์ได้เหมือนกันครับผมโอเคครับสอบถามนิดนึงเกมทิวดอนเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายถูกไหมขอคิดก่อนนะ มีค่ารถครับ มีค่ารถใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากพักโรงแรมแบบคือบางวันเราไม่รู้ว่าเกมเลิกดึกไหมเข้าร่วมอีเวนต์ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องเดินทางแล้วก็ถ้าอยากได้ที่พักก็ต้องจ่ายเองนะโอเคพูดกันเปิดใจไปเลยครับเซกชันที่แล้วของคุณวิโรจน์ครับผมเลิกกี่โมงฮะเลิกตีสองแต่คุยกันจนถึงตีห้าค่ะเล่นกี่โมงครับเริ่มเล่นกี่โมงครับเริ่มเล่นประมาณสองทุ่มค่ะโอเคครับตามนั้นแหละครับถ้าเกิดอยากจะกลับบ้านก็ไม่ว่ากันไม่จบด้วยใช่ไม่จบเลยนะใช่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกมพิวดอนก็เกมพิวดอนก็มีแบบปีละต่ำๆหนึ่งครั้งนะบางปีก็สองครั้งปีก็สามครั้งก็ต้องติดใช่ครับที่เพจของเขานะครับเพจของเกมพิวดอนมีของรางวัลให้ร่วมสนุกมากมายครับไปร่วมงานกันได้สนุกสนานดีโอเคคิดว่าวันนี้ก็ครบถ้วนระดับนึงแหละเข้าใจว่าแวมไพร์มีรายละเอียดอีกเยอะที่เราอยากจะคุยแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เยอะๆนะเออใช่ถ้าชอบคอมเมนต์มาบอกเลยอยากไปคุยเรื่องไหน
ชอบตรงไหนอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์มาครับแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของคุณได้เห็นได้ฟังหรือจะได้มีโอกาสมาเล่น TRPG ด้วยกันนะครับหรือว่าชวนเพื่อนของคุณเล่น TRPG คลิปของเราช่วยได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องไปกันแล้วล่ะสำหรับพอดแคสต์ TRPG เฮียตอนที่7นะครับแวมไพร์แล้วไงข้องใจเหรอคะก็ต้องจบกันแค่นี้สำหรับวันนี้ผมทัดลอสแลนด์นะครับแล้วก็ GM Page ครับครับแขกรับเชิญทั้ง2คนครับครับST Donut ก็ได้ครับค่ะวิลโล่ค่ะก็พวกเรา4คนก็ต้องลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ